บทที่41ถึง60ตอนนี้ผู้คนจากสำนักงานบริหารเมืองเรดจิ้งซิตี้ควรอยู่นอกโอลูอะคาเดมี่ลูกแซงทำเป็นอ่านหนังสืออย่างระมัดระวังแต่เขากำลังคิดถึงตำแหน่งของสายลับและนายอำเภอของจักรวรรดิที่กำลังตามล่าเขาห้องสมุดหมายเลข36เงียบสงบมากและบรรยากาศที่มืดมนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวมาแล้วเอลดูเหมือนคุณจะสนใจหนังสือเล่มนี้มากเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังลูกหันกลับมาและเห็นผีลอยอยู่ข้างหลังเขาเขาเป็นชายวัยกลางคนที่มีผมหยิกเกาลัดและรู้สึกถึงความผันผวนเขาสวมเสื้อคลุมนักเวทโอลูแบบเก่าและร่างกายของเขาเป็นสีเทาและโปร่งแสงคุณคือผู้แต่งหนังสือเล่มนี้เมดโรเวลเฟลิกฉันเคยเห็นภาพถ่ายวิเศษของคุณในห้องโถงเกียรติยศของโอลูอะคาเดมี่คุณเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งโอลูอะคาเดมี่สมัยใหม่คุณเขียนว่าเอาเคมีบทนำยังคงเป็นงานที่ต้องอ่านสำหรับนักวิชาการเวทมนต์แค่ไม่คิดว่าจะเจอคุณแบบนี้ฉันชื่อชิงกงและฉันเป็นนักไสยศาสตร์สมัครเล่นตามกลยุทธ์โรเวลเฟลิกถูกดึงดูดได้สำเร็จและลูกยังคงปฏิบัติตามกระบวนการเพื่อผลักดันโครงเรื่องต่อไปผมสังเกตคุณมาสักพักแล้วเฟลิกลอยไปอยู่ข้างๆลุกความหลงใหลในศิลปะไสยศาสตร์ของคุณทำให้ฉันทนไม่ได้ที่จะมาเตือนคุณศิลปะเวทมนต์มีต้นกำเนิดมาจากนักบวชในสมัยโบราณและสิ่งเหล่านี้คือพลังเวทมนต์ที่เทคนิคนี้เผยแพร่ออกมาคนที่ศึกษาศิลปะลึกลับจะได้รับอิทธิพลจากพลังลึกลับอย่างง่ายดายเมื่อพวกเขาหลงระเริงไปกับมันพวกเขาจะสูญเสียตัวเองและจมลงสู่ความมืดมิดและเหวลึกครั้งหนึ่งวิทยาลัยโอลูได้รับบทเรียนอันเจ็บปวดจากเรื่องนี้แม้ว่าสถาบันจะไม่ได้ห้ามการศึกษาศิลปะลับอย่างชัดเจนแต่เมื่อดูสิ่งนี้แล้วคุณจะรู้ได้ว่าสถาบันโอลูปฏิเสธศิลปะลับลูกปิดหนังสือในมือแล้วถามเฟลิกศาสตราจารย์เฟลิกฉันอ่านหนังสือของคุณแล้วแต่ฉันยังไม่เข้าใจว่าคำสาปเป็นเทคนิคลับหรือเทคนิคลับเป็นเทคนิคคำสาปเมื่อพูดถึงนักวิชาการเฟลิกลืมจุดประสงค์ของการมาของเขาสิ่งที่ฉันเขียนไว้ในหน้าชื่อเรื่องว่านี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมาก2ข้อจริงๆแล้วขอบเขตของนักวิชาการนั้นเลือนลางและมีการทับซ้อนกันระหว่างนักวิชาการต่างๆมากมายนี่เป็นเพียงคำถามที่น่าสนใจและไม่จำเป็นต้องมีคำตอบที่แน่นอนและหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเมื่อข้าพเจ้าศึกษาวิชาไสยศาสตร์ในสมัยแรกๆขณะนี้นักวิชาการกระแสหลักควรมีแนวโน้มที่จะถือว่าศิลปะไสยศาสตร์เป็นศิลปะคำสาปการจำแนกประเภททางวิชาการไม่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการและไม่จำเป็นต้องขีดเส้นแบ่งให้ชัดเจนขอบคุณครับศาสตราจารย์ที่ตอบผมมีคำถามอีกอย่างครับความลึกลับคือการปลดปล่อยพลังงานลึกลับและพลังงานลึกลับมีหลายประเภททั้งเชิงบวกและเชิงลบแต่ทำไมคุณถึงบอกว่าการเรียนศิลปะลี้ลับจะทำให้ผู้คนจมดิ่งลงสู่เหวอันมืดมิดและฉันได้ศึกษากรณีความล้มเหลวด้านศิลปะไสยศาสตร์หลายกรณีอย่างที่คุณบอกคนที่ศึกษาวิชาไสยศาสตร์มักจะเปลี่ยนทิศทางการวิจัยไปสู่ด้านมืดอย่างควบคุมไม่ได้เฟลิกตอบว่าไม่ว่าจะเป็นพลังงานชนิดใดคุณลักษณะของมันก็เป็นกลางและคนที่ทำให้มันเบี่ยงเบนไปพูดให้ถูกก็คือธรรมชาติของมนุษย์ความลึกลับนั้นแทบจะไม่มีพื้นฐานทางทฤษฎีเลยและมันอาศัยประสบการณ์ของผู้ลึกลับเป็นอย่างมากทุกคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะลี้ลับเป็นของตัวเองและมีการตัดสินใจว่าศิลปะลี้ลับไม่มีหน่วยวัดมาตรฐานที่ทุกคนยอมรับสิ่งนี้ทำให้ยากสำหรับนักสายเวทในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและนักไสยศาสตร์มีแนวโน้มที่จะป่วยทางจิตเมื่อพวกเขาจมอยู่ในโลกของตนเองโดยสมบูรณ์ดังนั้นผู้วิเศษจึงมักเลือกสถานที่มืดและปิดมากสำหรับห้องปฏิบัติการของตนด้วยจิตวิทยาและสภาพแวดล้อมเช่นนี้มันจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะพัฒนางานวิจัยด้านศิลปะลับไปสู่ด้านมืดตามสถานะของคุณมันควรจะเป็นว่าคุณเพิ่งเริ่มสนใจเกี่ยวกับศิลปะลับกำจัดมันให้ทันเวลาก่อนที่มันจะกลืนคุณลงไปนี่คือคำแนะนำของฉันเมื่อสถาบันพบว่าคุณกำลังเรียนศิลปะลับมันจะมีอิทธิพลที่ไม่ดีต่อคุณขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับศาสตราจารย์เฟลิกลูกขอบคุณเฟลิกแต่คิดในใจทำไมคนพวกนั้นยังไม่มาเห็นได้ชัดว่าฉันมาห้องสมุดอย่างเซ่อซ่านและถึงกับพยายามทักทายผู้คนที่ฉันพบระหว่างทางด้วยซ้ำเป็นไปไม่ได้ที่สายลับของจักรวรรดิจะไม่พบพวกเขาโชคดีที่ตอนที่ลูกกำลังจะถามคำถามอื่นเพื่อยับยั้งเฟลิกในที่สุดก็มีคนเดินฝีเท้าไปข้างนอกอย่างเร่งรีบหลายคนเฟลิกก็ได้ยินเสียงนั้นด้วยเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงมาที่ห้องสมุดกันมากมายขนาดนี้ดูเหมือนพวกเขาจะมาทางนี้ลูกพูดอย่างเป็นกังวลศาสตราจารย์เฟลิกถ้าพวกเขาพบฉันที่นี่พวกเขาจะไล่ฉันออกจากโอลูอะคาเดมี่หรือไม่ฝีเท้าใกล้เข้ามาแล้วเฟลิกพูดกับลูกฉันจะพาคุณไปยังสถานที่หนึ่งฉันจะส่งคุณออกไปหลังจากที่พวกเขาออกไปอย่าพูดถึงฉันและสถานที่นั้นกับใครเลยฉันสัญญาว่าจะไม่บอกพอเท่าเปิดในห้องสมุดและเฟลิกก็ลอยเข้ามาลูกตามมาในขณะที่พอเท่าปิดในอำเภอก็เดินขึ้นไปที่ประตูเขามองดูห้องสมุดที่เต็มไปด้วยฝุ่นอย่างระมัดระวังจากนั้นจึงค้นหาห้องถัดไปแสงวูบวาบต่อหน้าต่อตาและลูกก็มาถึงห้องสมุดอีกแห่งห้องสมุดปิดทุกด้านไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างและไม่มีทางออกให้มองเห็นหนังสือบนชั้นหนังสือยุ่งมากและบางเล่มก็หกลงพื้นโดยตรงจะเห็นได้ว่าคนที่โอนหนังสือจะสับสนขนาดไหนเฟลิกเดินอย่างระมัดระวังแม้ว่าเขาจะเป็นร่างวิญญาณแต่เขาก็ยังกลัวที่จะทำลายหนังสือเหล่านี้ในเวลาเดียวกันเขายังเตือนลูกด้วยว่าหนังสือที่นี่มีอายุมากกว่า100ปีแล้วดังนั้นจงระวังอย่าทำให้เสียหายเมื่อคนข้างนอกออกไปฉันจะส่งคุณออกไปลูกมองดูชื่อหนังสือบนชั้นแล้วถามว่าหนังสือเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับศิลปะไสยศาสตร์และควรถูกทำลายทิ้งศาสตราจารย์เฟลิกคุณย้ายพวกมันมาที่นี่และซ่อนพวกมันไว้เหรอเฟลิกตอบด้วยอารมณ์อย่างยิ่งใช่คณบดีสั่งให้ทำลายหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศิลปะไสยศาสตร์เหล่านี้แต่อาชญากรรมที่วิกเตอร์กระทำนั้นเกี่ยวข้องกับหนังสือเหล่านี้อย่างไรพลังงานเป็นกลางความรู้ก็เช่นกันสิ่งเหล่านี้คือสุดยอดของการวิจัยเกือบ100ปีโดยภาควิชาไสยศาสตร์ของเราและสิ่งเหล่านี้ไม่ควรถูกทำลายเพราะบางคนหลงทางดังนั้นเราจึงสร้างหนังสือศิลปะลับชุดหนึ่งและส่งพวกมันไปทำลายและเปิดพื้นที่สำหรับเก็บผลการวิจัยเหล่านี้เราหวังว่าสักวันหนึ่งแผนกวิชาไสยศาสตร์จะถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งและการศึกษาประวัติวิชาไสยศาสตร์ภายใต้การดูแลแต่ภัยพิบัติครั้งนั้นส่งผลเสียต่อโอลูอะคาเดมี่มากเกินไปซึ่งเป็นแผลเป็นที่ไม่มีใครอยากเปิดเผยอีกความลึกลับกลายเป็นเรื่องต้องห้ามที่นี่
การได้สัมผัสเนื้อเรื่องนี้ด้วยตนเองและการโปรโมทเนื้อเรื่องในเกมเป็น2ความรู้สึกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเมื่อดูคอลเลกชันหนังสือในห้องนี้ใครๆก็จินตนาการได้ว่าภาควิชาศิลปศัยศาสตร์ของโอลูอะคาเดมี่ใช้เงินไปเท่าไรในการวิจัยศิลปศัยศาสตร์และใครๆก็เห็นว่าพวกเขาจ่ายเงินเท่าไรเพื่อเก็บหนังสือเหล่านี้แต่ลูกก็ไม่ลืมจุดประสงค์ของเขาที่มาที่นี่หนังสือภัยพิบัติก็ควรจะอยู่ที่นี่ด้วยเมื่อได้ยินชื่อหนังสือเฟลิกซ์ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงปีศาจก็รู้สึกมั่นคงในทันทีเขามองดูลูกอย่างระมัดระวังคุณรู้จักหนังสือแห่งความหายนะคุณขอให้ฉันพาคุณเข้าไปในห้องลับนี้โดยตั้งใจตอนนี้เมื่อเขาเข้าไปในห้องสมุดที่หายไปนี้แล้วลูกก็ไม่แซงทำเป็นอีกต่อไปศาสตราจารย์เฟลิกซ์สถานะปัจจุบันของคุณได้รับผลกระทบจากหนังสือแห่งความหายนะคุณถูกขังอยู่ที่นี่มานานกว่า100ปีคุณไม่อยากเป็นอิสระหรือมอบหนังสือแห่งความหายนะให้ฉันและปลดปล่อยจิตวิญญาณของคุณอุณหภูมิในห้องสมุดลดลงอย่างรวดเร็วการระบายความร้อนในไอแดนการ์เด้นนั้นแตกต่างออกไปคราวนี้สัมผัสความเย็นจากร่างกายก่อนร่างกายของเฟลิกซ์ยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่แสดงสภาพร่างกายเท่านั้นแต่ยังบิดเบือนรูปลักษณ์ของเขาด้วยใบหน้าของเขาบีบตรงกลางและร่างกายของเขาก็สั่นสะท้านราวกับว่าเขาต้องทนกับความเจ็บปวดที่ทนไม่ไหวไม่ฉันจะไม่มอบหนังสือแห่งความหายนะให้กับคุณอย่างแน่นอนมันเป็นความสำเร็จสูงสุดของภาควิชาไสยศาสตร์ของเราและเป็นต้นกำเนิดของภัยพิบัติทั้งหมดฉันอยู่ที่นี่เพียงเพื่อดูแลและป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นอีกเอลคุณหลอกลวงฉันด้วยความเมตตาของฉันต่อคุณแล้วคุณจะต้องชดใช้ในเวลานี้ใบหน้าของเฟลิกซ์กลายเป็นหลุมดำเขาลอยอยู่และพลังงานเชิงลบอันเย็นชาแผ่ออกมาจากเขาและหนังสือที่อยู่บนพื้นก็พลิกหน้ากระดาษอย่างรวดเร็วภายใต้สายลมลุกเหยียดแขนขวาออกแล้วจับหินคังกูไว้ในมือแสงสีขาวแผ่กระจายออกไปด้านนอกผ่านถุงมือที่แขนขวาและพลังงานศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่จะขจัดพลังงานด้านลบทั้งหมดที่บุกรุกเข้ามาศาสตราจารย์เฟลิกซ์คุณเพิ่งบอกว่าพลังงานเป็นกลางและความรู้ก็เป็นกลางด้วยทีนี้คุณจะพูดได้อย่างไรว่าหนังสือแห่งภัยพิบัติคือต้นกำเนิดของภัยพิบัติโศกนาฏกรรมครั้งนั้นเป็นหายนะที่มนุษย์สร้างขึ้นอันเป็นผลมาจากความลึกลับบางอย่างจมลงในความมืดและเหวแต่หนังสือแห่งความหายนะถูกตำหนิมานานกว่า100ปีและแม้กระทั่งชื่อก็เปลี่ยนไปในภายหลังชื่อจริงของมันควรจะเป็น Original Encyclopedia of Mystery ซึ่งบันทึกลึกลับทั้งหมดที่รวบรวมได้ในตอนต้นของแผนกความลึกลับของโอลูAcademy ความสำเร็จและงานเขียนที่ตามมาทั้งหมดของคุณอิงจากหนังสือเล่มนี้และมันก็กลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของแผนกไสยศาสตร์ของคุณข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดคือการตรึงความกระตือรือร้นในศิลปะลับและกลายเป็นสิ่งของลึกลับแสงศักดิ์สิทธิ์ส่องสว่างครึ่งหนึ่งของห้องที่ลุกอยู่ตรงหน้าเธอมีขอบเขตที่ชัดเจนปรากฏขึ้นระหว่างแสงสว่างและความมืดศาสตราจารย์เฟลิกซ์อยู่ในด้านมืดและพลังงานเชิงลบที่เขาปล่อยออกมาจะขัดขวางความก้าวหน้าของแสงศักดิ์สิทธิ์พลังศักดิ์สิทธิ์เอลที่เต็มไปด้วยคำโกหกจะมีพลังแห่งความยุติธรรมได้อย่างไรและคุณรู้เกี่ยวกับหนังสือแห่งความหายนะมากกว่าที่ฉันจินตนาการไว้คุณอันตรายมากฉันต้องฆ่าคุณลูกถอนหายใจศาสตราจารย์เฟลิกซ์คุณเป็นคนดีและเป็นนักวิชาการที่ยอดเยี่ยมฉันไม่อยากให้คุณตายด้วยความเจ็บปวดแต่ฉันต้องเอาหนังสือแห่งความหายนะไปถ้าฉันไม่เอามันจะอยู่ที่อูรูวิทยาลัยในอนาคตจะก่อให้เกิดหายนะที่ใหญ่หลวงยิ่งขึ้นมีเพียงฉันในโลกนี้เท่านั้นที่รู้คุณค่าที่แท้จริงของมันไม่ใช่หนังสือที่นำมาซึ่งภัยพิบัติเท่านั้นหลังจากผู้จบลุกก็เพิ่มเลเวลของเคลียร์สกายจาก60เป็น100แสงศักดิ์สิทธิ์อันสุกใสพุ่งออกมาจากดาบของแคงกุพันยันราวกับไฟฉายพลังสูง2แสงหลอดไปยังศาสตราจารย์เฟลิกซ์ความมืดในอีกครึ่งหนึ่งของห้องถูกแสงสว่างขจัดออกไปและศาสตราจารย์เฟลิกซ์ก็ร้องไห้ออกมาอย่างน่าสมเพชเมื่อเขาสัมผัสกับแสงศักดิ์สิทธิ์เปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ได้จุดประกายความขุ่นเคืองที่สะสมอยู่ในจิตวิญญาณของเขาและในเวลาเดียวกันวิญญาณจำนวนมากก็ถูกขับออกจากร่างกายของเขาด้วยพลังงานศักดิ์สิทธิ์ความรับผิดชอบในช่วงชีวิตและการคุ้มครองกว่า100ปีหลังความตายทำให้เฟลิกซ์และคู่หูของเขาต้องแบกรับสิ่งต่างๆมากมายเกินไปความหลงใหลในศิลปะลี้ลับทำให้พวกเขาลังเลที่จะออกจากหนังสือแห่งความหายนะความตายเป็นความโล่งใจแก่พวกเขาภายใต้อิทธิพลของพลังงานศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่พลังงานด้านลบถูกเผาออกไปวิญญาณของศาสตราจารย์เฟลิกซ์ก็เปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีขาวซีดแล้วกระจัดกระจายเป็นดาวเล็กๆและหายไปในอากาศห้องจะอบอุ่นขึ้นเมื่อมีแสงสว่างเอลถ้ามองเห็นอนาคตได้มันจะชื่ออะไรอีกลูกพูดชื่อที่ผู้เล่นตั้งให้ในหนังสือแห่งความหายนะบริกมันเป็นชื่อที่คาดไม่ถึงแต่ก็ดีกว่าชื่อหนังสือแห่งความหายนะโปรดปฏิบัติต่อมันด้วยความเมตตาเฟลิกซ์ซึ่งดูแลห้องสมุดแห่งนี้เสียชีวิตอย่างสมบูรณ์จุดที่เขายืนอยู่มีหนังสือปกแข็งหนาพอๆกับพจนานุกรมวางอยู่ที่นั่นลูกกระจายพลังศักดิ์สิทธิ์ปรับระดับเคลียร์สกายกลับเป็น60แล้วเดินไปหยิบหนังสือปกแข็งหน้าปกของหนังสือเขียนว่า Original Encyclopedia of Mystery นี่คือหนังสือแห่งความหายนะหากผู้เล่นไม่นำ Book of Calamity ออกไปล่วงหน้านักเวทโอลูอีกคนที่สนใจในศาสตร์ลึกลับจะรู้จักเฟลิกซ์ในลักษณะนี้เขาจะได้รับความไว้วางใจจากเฟลิกซ์และเรียนรู้ความรู้มากมายเกี่ยวกับศิลปะลึกลับที่นี่จากนั้นดื่มด่ำไปกับมันเหมือนที่นักเวทหลายคนทำเขาขับไล่วิญญาณของเฟลิกซ์และหยิบหนังสือแห่งความหายนะโดยพูดซ้ำคำพูดของไสยศาสตร์เทคนิคลับที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้เกิดหายนะในโอลูอะคาเดมีอีกครั้งตอนนี้เป็นอิฐของลูกอิฐทุกที่ที่ต้องเคลื่อนย้ายอิฐไม่เพียงแต่หมายความว่าหนังสือแห่งความหายนะดูเหมือนอิฐแต่ยังอธิบายหน้าที่ของมันได้ชัดเจนอีกด้วยอาจารย์โอลูตกอยู่ในความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้ Book of Disaster กล่าวคือเค้าโครงของพิธีศิลปะลับทั้งหมดได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึง Book of Disaster และใช้เป็นหัวข้อของ Word of Disaster นอกจากนี้พลังงานอันทรงพลังที่แสดงโดยหนังสือแห่งความหายนะในการทดลองคำพูดของเทคนิคลับทำให้นักเวทโอลูไม่สามารถหลุดพ้นจากความเข้าใจผิดนี้ได้พวกเขาต้องการพัฒนาเทคนิคลับที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดโดยมีหนังสือแห่งความหายนะเป็นหัวข้อหลักผลลัพธ์ที่ได้คือฉากที่ไม่สามารถจัดการได้
จุดประสงค์ที่แท้จริงของหนังสือแห่งความหายนะคือการเป็นส่วนเสริมของอุปกรณ์ลึกลับอื่นๆที่ทำหน้าที่เป็นวัตถุหากนักเวทโอลูค้นพบคุณลักษณะนี้ของบุ๊กออฟคาลามิตี้ก่อนหน้านี้เขาคงจะค้นพบว่ามันเป็นอาวุธวิเศษเช่นยาครอบจักรวาลเทคนิคลับใดๆสามารถเพิ่มหนังสือแห่งความหายนะในลำดับคำเสริมได้และการแทนที่คำเสริมใดๆจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลของเทคนิคลับทั้งหมดในศิลปะเวทมนต์ระดับสูงมันสามารถแทนที่สิ่งของลึกลับคุณภาพสูงที่คุณไม่สามารถหาได้ในการพัฒนาศิลปะลับโดยการเปลี่ยนตำแหน่งของหนังสือภัยพิบัติตามลำดับคำเสริมสามารถลดขั้นตอนการทดลองจำนวนมากสำหรับการพัฒนาศิลปะลับได้และหลังจากปล่อยคำเทคนิคลับออกมาตำราแห่งความหายนะจะไม่หายไปหรือไม่ถูกต้องเหมือนกับอุปกรณ์ประกอบฉากลึกลับอื่นๆเป็นไอเทมลึกลับที่ผู้เล่นเวทมนต์ต้องมีเป็นสารานุกรมศิลปะไสยศาสตร์ฉบับแรกที่รวบรวมและรวบรวมในโลกยุคนั้นและมอบความไว้วางใจให้กับนักไสยศาสตร์ทุกคนในแผนกไสยศาสตร์ของโอลูอะคาเดมี่ให้กับศิลปะไสยศาสตร์รอคอยให้คุณค่าของตัวเองถูกค้นพบแต่ก็ถือเป็นต้นตอของภัยพิบัติและมีชื่อเรียกว่าหนังสือแห่งภัยพิบัติไปในที่ที่คุณควรอยู่ลูกเปิดกระเป๋าเป้อวกาศของเคลียร์สกายแล้วโยนหนังสือแห่งความหายนะลงไปจากนั้นหยิบหนังสือที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นวางไว้บนชั้นหนังสือและจัดเรียงใหม่อีกครั้งในที่สุดฉันเลือกหนังสือศิลปะลับ 2-3 เล่มแล้วใส่ลงในกระเป๋าเป้อวกาศสิ่งต่างๆเสร็จแล้วก็ถึงเวลาออกไปข้างนอกลูกเรียกหนังสือแห่งความหายนะและใช้พลังลึกลับในหนังสือเพื่อเปิดประตูมิติลูกกลับไปที่ห้องสมุด36ผ่านพอเท่าข้างนอกไม่มีเสียงลูกโผล่หัวออกมาอย่างระมัดระวังแต่ไม่มีใครในอำเภอและสายลับของจักรวรรดิควรไปที่อื่นแล้วตอนนี้พวกเขาได้รับหนังสือแห่งความหายนะแล้วให้พวกเขาออกจากโอลูอะคาเดมี่และปล่อยให้พวกเขาค้นหาต่อไปที่นี่ลุกออกมาจากห้องสมุดหมายเลข36แล้วเดินขึ้นบันไดอย่างระมัดระวังในขณะนี้มีหัวเล็กๆยื่นออกมาจากด้านหอลังโคมระยะบนเพดานเป็นลิงตัวน้อยขนาดเท่าถ้วยน้ำชามันจ้องมองลุกด้วยดวงตาเบิกกว้างและกระโดดลงจากโคมระยะหลังจากที่เธอหายตัวไปบนบันไดด้านบนมันกลายร่างเป็นนกฮูกในอากาศกลางปีกแล้วร่อนไปที่บันไดวนอย่างเงียบๆแล้วหันกลับเป็นลิงคว้าเราจับแล้วเหวี่ยงขึ้นลุกไม่รู้ว่าเธอถูกติดตามเธออาศัยความคุ้นเคยกับภูมิประเทศของวิทยาลัยโอลูเพื่อออกจากห้องสมุดแล้วเข้าไปในป่าทะลุป่าเป็นอาคารสอนหลักของวิทยาลัยโอลูประกอบด้วยอาคารที่มีลักษณะคล้ายปราสาท4หลังและมีทางเดินบนกลางและล่าง3แห่งที่เชื่อมโยงระหว่างปราสาทในหมู่พวกเขามีทางเข้าลับที่ชั้นใต้ดินของปราสาทตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าไปในท่อระบายน้ำเดินตามท่อระบายน้ำเพื่อออกจากโอลูอะคาเดมี่และค้นหาจุดเชื่อมต่อกับพื้นที่หลักด้านนอกเพื่อกลับไปยังเรดจิ้งซิตี้ในเวลานี้โอลูอะคาเดมี่ได้เข้าสู่สถานการณ์แจ้งเตือนสูงสุดนอกเหนือจากสายลับและในอำเภอของจักรวรรดิจำนวนมากที่ตามล่าเอลที่บุกรุกแล้วคณาจารย์ของสถาบันยังได้ระดมกำลังอีกด้วยพวกเขาได้จัดตั้งหน่วยลาดตระเวนเพื่อปกป้องอาคารเรียนที่อยู่ตรงกลางมีการส่งนักเรียนรุ่นพี่บางส่วนไปเฝ้าทางเข้าออกอาคารเรียนและหน้าต่างที่ผนังด้านนอกพวกเขาบอกว่าคนที่บุกรุกโอลูอะคาเดมี่นั้นเป็นนักฆ่าเอลสาวเธอมีผมสีเขียวสั้นยาวถึงใบหูและมีดาบเล่มงาม2เล่มอยู่ด้านหลังเอวของเธอหากคุณพบเอลที่บุกรุกอย่าทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับพวกมันหลบหนีทันทีและขอความคุ้มครองจากอาจารย์ผู้สอนที่ใกล้ที่สุดลุกหมอบลงหลังพุ่มไม้ใช้ทักษะการซ่อนตัวเพื่อลดความสว่างและระดับสีเทาเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมหลังจากที่ทีมลาดตระเวนของนักเวทโอลูเดินผ่านเส้นทางเล็กๆข้างหน้าเธอก็กระโดดออกไปอย่างช่ำชองและรีบไปที่มุมปราสาททางตะวันออกเฉียงเหนือเข้าไปข้างในได้อย่างไรลูกตระหนักว่าเขาประเมินปฏิกิริยาของโอลูอะคาเดมี่ต่ำไปมีร่างสั่นอยู่ทุกที่ทั้งในและนอกปราสาทและไม่มีโอกาสแอบเข้าไปอาจจะออฟไลน์แล้วกลับมาใหม่พรุ่งนี้ได้ไหมขณะที่ลูกกำลังลังเลก็มีเสียงเล็กๆดังขึ้นเหนือหัวของเธอศาสตราจารย์ชิงกงศาสตราจารย์ชิงกงลูกเงยหน้าขึ้นมองและเห็นเฮอิบิที่กบที่เขาพบบนรถบัสของวิทยาลัยกำลังยื่นหัวออกไปนอกหน้าต่างบนชั้น2แล้วโบกมือให้เขาศาสตราจารย์ชิงกงมีคนอยู่ทางนั้นเร็วเข้าลูกยังได้ยินเสียงใครบางคนมาจึงว้าไปที่หน้าต่างชั้น2แล้วเข้าไปทันทีด้านในเป็นทางเดินSpace Teleport ไฮดี้ซิโกะซึ่งเฝ้าหน้าต่างต้องผงะรวมทั้งเด็ก3คนที่อยู่ด้วยและเด็กหญิงลิเดียที่นั่งอยู่กับลูกในรถก็อยู่ที่นั่นด้วยลูกพูดด้วยรอยยิ้มให้กับเด็กทั้ง4คนด้วยสีหน้ากังวลตอนนี้โอลูอะคาเดมี่ทั้งหมดกำลังจับกุมฉันอยู่คุณไม่กลัวเหรอเราเชื่อว่าศาสตราจารย์ชิงกงเป็นคนดีไม่ใช่เป็นเอลที่ดีต้องเป็นวุฒิสมาชิกเวอร์จิลที่ใส่ร้ายคุณพ่อของฉันบอกว่าเขาเป็นคนโกหกคนร้ายและอาชญากรที่ควรถูกส่งตัวไปที่ตะแลงแกงเราจะซ่อนมันไว้ให้คุณลิเดียลองดูสิว่าจะมีใครอยู่ไหมตกลงตกลงความใกล้ชิดของลูกทำให้ลิเดียคลายความกังวลใจลงและเธอก็ถือไม้กายสิทธิ์และรวบรวมความกล้าเพื่อวิ่งไปยังอีกฟากหนึ่งของทางเดินลูกพูดกับไฮดี้ซิโกและเด็กอีก2คนว่าขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือแต่การช่วยเหลือฉันจะทำให้คุณได้รับอันตรายฉันรู้วิธีที่จะจับไปคุณควรหาที่ซ่อนที่ปลอดภัยอย่าบอกใครว่าคุณเห็นฉันไฮดี้ซิโกพูดอย่างกล้าหาญศาสตราจารย์ชิงกงเราไม่กลัวอันตรายเราทำได้ดาบอยู่ที่คอของไฮดี้ซิโกทำให้เขาไม่สามารถดำเนินการต่อได้ลูกถือมีดอยู่ในมือแล้วพูดกับเด็กทั้ง3ที่หวาดกลัวว่าคุณควรกลัวนะวุฒิสมาชิกเวอร์จิลพูดถูกฉันอันตรายมากฉันไม่ใช่อาจารย์ที่วิทยาลัยโอลูมันเป็นเรื่องโกหกคุณเด็กๆไม่ใช่ใครก็ตามที่คุณคิดว่าเป็นคนดีจะเป็นคนดีครั้งต่อไปที่เจอสถานการณ์นี้คุณต้องฟังครูของคุณสามารถเข้าใจได้เด็ก3คนที่แข็งทื่อพยักหน้าด้วยความมึนงงในเวลานี้ลิเดียที่วิ่งไปด้านหน้าตะโกนแล้ววิ่งกลับมีคนมาวิ่งแต่เมื่อเธอเห็นคู่หูทั้ง3ของเธอถูกเอลคุกคามด้วยมีดเธอก็ตกตะลึงทันทีข้างหลังเธอทีมสายลับของจักรวรรดิรีบวิ่งออกมาจากอีกมุมหนึ่งของมุมถนนพวกเขาเห็นเอลผู้บุกรุกชักมีดออกมาพร้อมกันทันทีจากนั้นก็ล้มลิเดียที่ตกตะลึงและเหยียบทับเธอลูกเห็นว่ากลุ่มสายลับของจักรวรรดิปลดปล่อยทักษะการต่อสู้เมื่อพวกเขาพุ่งเข้ามาโดยไม่สนใจชีวิตและความตายของนักศึกษาวิทยาลัยทั้ง3คนที่อยู่กับเขาโดยสิ้นเชิงดังนั้นเขาจึงรีบชักมีดกลับและพุ่งกลับไปหาสายลับของจักรวรรดิวิ่งลุกเตือนเฮอิบิที่โกรธทั้ง3มีดคู่ในมือวงล้อน้ำแข็งไร้มนอากาศเยือกแข็งพุ่งไปข้างหน้าระดับของเคลียร์สกายถูกผลักลงไปที่100
ลิเดียซึ่งถูกเจ้าหน้าที่จักรวรรดิเหยียบย่ำไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งทำให้ลุครำคาญและเธอต้องการช่วยเหลือเด็กสาวที่พยายามปกป้องตัวเองโดยเร็วที่สุดตอนที่ลุคกำลังจะเหวี่ยงกงล้อน้ำแข็งใส่เจ้าหน้าที่ของจักรวรรดินกฮูกตัวหนึ่งก็รีบวิ่งจากด้านหลังเธอไปด้านหน้าหลังจากนั้นทันทีมีลมแรงในทางเดินและความกดดันลมแรงได้ผลักสายลับของจักรพรรดิที่เร่งรีบออกไปกดพวกเขาเข้ากับผนังอย่างแน่นหนาในใจกลางดวงตาของพายุนกฮูกแปลงร่างเป็นชายชราในชุดคลุมมนต์ดำเขาพิงไม้กายสิทธิ์ที่มีด้ามจับยาวและเดินไปมาระหว่างสายลับของจักรวรรดิที่ถูกแยกจากกันด้วยสายลมและอุ้งลิเดียที่หมดสติอยู่บนพื้นขึ้นมาขณะนี้ลมหยุดแล้วและสายลับก็ล้มลงกับพื้นอย่างแรงอาจารย์ใหญ่วิลลี่ไทดีที่โกตะโกนเสียงดังหลังจากเห็นนักมายากลเท่าสายลับของจักรวรรดิที่ลุกขึ้นจากพื้นดินต้องสูญเสียเล็กน้อยเมื่อต้องเผชิญกับคณบดีของโอลูอะคาเดมีในด้านหนึ่งและคิงคงนักฆ่าเอลในอีกด้านหนึ่งสายลับที่ดูเหมือนจะเป็นผู้นำถามดีนวินเลอร์อาจารย์ดีนเรากำลังช่วยคุณจับฆาตกรทำไมคุณถึงโจมตีพวกเราวิวเรตตรวจสอบสถานการณ์ของลิเดียและหลังจากยืนยันว่าชีวิตของเธอไม่ตกอยู่ในอันตรายเขาก็มอบเธอให้กับนักเวทโอลูที่ได้ยินเสียงนั้นช่วยฉันจับฆาตกรหน่อยสิแต่ทำไมฉันถึงเห็นว่าเธอทำร้ายลูกฉันฉันไม่ควรให้คุณเข้ามาออกไปพวกคุณทุกคนออกจากโอลูอะคาเดมีสายลับของจักรวรรดิรู้ว่าพวกเขาทำให้คณบดีวิลเรตรำคาญและพวกเขาไม่คิดว่าคณบดีจะมาปรากฏตัวที่นี่ได้อย่างไรสิ่งต่างๆพัฒนาไปเช่นนี้ถ้าไม่อยากตายก็ออกไปได้รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ให้สมาชิกสภาเวอร์จิลทราบและขอให้เขาเจรจากับดีนวิลเรตสายลับของจักรวรรดิทิ้งไว้ด้วยความอับอายนักเรียนทั้ง3ของไฮดี้ซิโกวิ่งไปที่มุมกำแพงแล้ววิ่งตามวิลรีดจากนั้นจึงไปดูสถานการณ์ของลิเดียวิลหยุดครู่หนึ่งโดยมีไม้เท้าอยู่ในมือและหน้าต่างด้านหลังลุกก็ปิดลงวิญญาณบอกฉันหน่อยว่าทำไมคุณถึงแอบเข้าไปในโอลูอะคาเดมีลุกยิ้มและพูดว่าแทรกซึมเหรอฉันมาที่นี่ด้วยรถบัสรับส่งของโอลูอะคาเดมีและเข้าไปในสถาบันผ่านทางเข้าหลักเมื่อเผชิญหน้ากับเอลที่เปล่งพลังอันทรงพลังออกมาต่อนักข่าวดินวิลเลอร์ก็ไม่กล้าที่จะประมาทเขาพูดกับนักเวทโอลูที่อยู่ข้างหลังเขาพาเด็กๆไปและอพยพทุกคนในปราสาทแห่งนี้ครับคุณดีนเป็นเรื่องยากที่นักเวทโอลูจะเห็นดีนวิลเลอร์แสดงท่าทีจริงจังขนาดนี้และปฏิบัติตามคำสั่งทันทีและดึงนักเรียนออกไปหลังจากนั้นไม่นานเสียงปลุกก็ดังขึ้นในปราสาทจากนั้นก็มีเสียงฝีเท้าวุ่นวายและเสียงโต๊ะและเก้าอี้กระแทกทั้งชั้นบนและชั้นล่างลุกลดระดับเคลียร์สกายลงเหลือ80ก่อนเพื่อประหยัดพลังงานจากนั้นจึงยืนรออยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆยังไงก็ตามฉันพบข้อมูลเกี่ยวกับดีนวิลลี่ในโทรศัพท์แห่งสติเขาอายุ172ปีและเป็นคณบดีคนที่27ของวิทยาลัยโอลูและเป็นคณบดีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดนี่เป็นเพราะส่วนของเขาเลือดกายสิทธิ์การมีอายุยืนยาวการทำงานหนักและพรสวรรค์ทำให้วิลรีดได้รับความสำเร็จสุดพิเศษในด้านเวทมนต์เอโปดเกมจัดประเภทวิลรีดให้เป็นฮีโร่ระดับ5ดาวแต่ก็เหมือนกับฮีโร่ระดับ5ดาวอื่นๆมากมายที่มีความแข็งแกร่งและเป็นนางแบบตามมาตรฐานของผู้เล่นวิลรีดควรเป็นฮีโร่ระดับ5ดาวเครื่องครั้งนี้ไม่ใช่การลอบโจมตีนิวโคลอนมังกรแดง5ดาวเครื่องลุกไม่แน่ใจว่าเขาสามารถฆ่าวิลรีดได้ภายใน10วินาทีโดยมีท้องฟ้าแจ่มใสเลเวล120ตอนนี้แบตเตอรี่มือถือไม่พอท้องฟ้าแจ่มใส120ระดับปรากฏขึ้นเป็นเวลา10วินาทีหากคุณใช้ท้องฟ้าใสระดับ100คุณควรจะสามารถหลบหนีได้ท้ายที่สุดอายุของวิลเรตก็มาถึงแล้วแขนและขาเก่าของเขาสามารถเปลี่ยนเป็นนกฮูกเพื่อกระพือ 2-3 ครั้งแต่เขาทนไม่ได้กับการโยนครั้งใหญ่ไม่นานเสียงอึกกระทึกก็หายไปและผู้ที่ต้องการอพยพก็อพยพออกไปแล้วคณบดีวิลรีดเป็นผู้นำทำลายความเงียบคุณดูไม่เหมือนคนเลวตามที่สมาชิกสภาคองเกรสเวอร์จิลบรรยายไว้ฉันได้ยินมาว่าคุณฆ่าคนไปมากกว่า100คนในเขตเคปฉันไม่รู้ว่าเขาพูดเกินจริงหรือเปล่าลุกยอมรับอย่างเต็มใจใช่แล้วเขาพูดถูกมากฉันฆ่าคนไปมากในเขตเคปดิสทริกดินวิลเลอร์ถามอีกครั้งสมาชิกเวอร์จิลยังบอกด้วยว่าคุณขโมยสิ่งของอัญเชิญจาก Urban Alchemist Association of Raging Wave City ที่เรียกว่า Heart of the Red Dragon Nine Colon ฉันไม่ได้ขโมยมันอยู่ในมือคุณหรือเปล่าฉันไม่ยอมตอบสำหรับหูของวิลเรดนี่เกือบจะเท่ากับการยินยอมฉันรู้สึกได้ว่าคุณไม่มีความมุ่งร้ายต่อโอลูอะคาเดมีและฉันไม่ต้องการสร้างศัตรูที่เจ้าเล่ห์เช่นคุณให้กับโอลูอะคาเดมีแต่ฉันต้องรู้จุดประสงค์ของการมาที่นี่บอกฉันตราบใดที่มันไม่เป็นอันตรายต่อสถาบันฉันสามารถปล่อยคุณไปได้ลุกค้นพบสิ่งที่น่าสนใจมากตอนที่เขาอ่านข้อมูลของวิลเรดเมื่อสักครู่นี้คณบดีวิลเรดคุณกับศาสตราจารย์เฟลิกเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากผิวของวิลลอเปลี่ยนไปและเขาพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกใช่เฟลิกและฉันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแม้ว่าเขาจะเป็นครูของฉันด้วยเขาเป็นอัจฉริยะที่แท้จริงซึ่งสามารถเชี่ยวชาญสาขาวิชาการใดๆได้อย่างง่ายดายหากไม่ใช่เพราะกิจกรรมพิเศษเขาจะเป็นประธานคนที่27ของโอลูอะคาเดมีคุณถามฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูสิคุณเจออะไรฉันรู้ว่าดินคุณมีสายเลือดของผู้มีพลังจิตและคุณสามารถแปลงร่างเป็น2ร่างได้ลิงต้นไม้และนกฮูกจากความสัมพันธ์ของคุณกับเฟลิกคุณควรรู้ว่าเขาปกป้องห้องสมุดในรูปของร่างวิญญาณฉันเดาว่าเมื่อคุณรู้ว่าฉันอยู่ในห้องสมุดคุณไล่ฉันไปที่นั่นและซ่อนมันไว้ด้วยพูดผีติดตามผมตลอดครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงสามารถช่วยเหลือลิเดียได้ทันเวลาเหตุผลที่คุณหยุดฉันตอนนี้ก็เพราะหนังสือแห่งความหายนะจริงๆเมื่อจุดประสงค์ถูกเปิดเผยวิลลี่จะไม่ปิดบังมันอีกต่อไปเขาจับไม้เท้าไว้และกระแทกพื้นอย่างแรงอีกครั้งลำแสงพลังเวทมนต์กระจายออกมาจากใต้เท้าของเขาผนังทั้งสองด้านและกระเบื้องบนเพดานพลิกกลับและทางเดินแคบๆก็กว้างขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเสียงบูมเพดานก็สูงขึ้นพื้นที่ถูกขยายผนังถูกรวมเข้าด้วยการห้องถูกแบ่งและหมุนและห้องโถงเปิดพร้อมสนามบาสเกตบอล4สนามก็ถูกสร้างขึ้นในเวลาอันสั้นฉันรู้สึกได้ถึงการตายของจิตวิญญาณของเฟลิกซ์ซึ่งทำให้เขาโล่งใจแต่คุณไม่สามารถนำ Book of Calamity ออกไปได้เนื่องจากคุณรู้จักห้องสมุดแห่งนั้นคุณควรรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่นั่นเป็นอุปกรณ์ลึกลับที่จะนำมาซึ่งหายนะเท่านั้นไม่มีใครสามารถควบคุมมันได้และใครก็ตามที่มีความคิดนี้จะถูกความมืดมิดของมันเสียหายอ้าวหนังสือแห่งความหายนะมาให้ฉันแล้วฉันจะปล่อยคุณไปบนพื้นด้านหน้าของวิลมีวงเวทปรากฏขึ้นและยกม่านแสงขึ้นในม่านแสงเสียงคำรามอย่างต่อเนื่องดังออกมา
ลังจากม่านแสงปิดลงอุรังอุตังตัวใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นมันทุบหน้าอกอย่างแรงด้วยหมัดดูหงุดหงิดมากแต่วงแหวนรอบนอกของวงกลมเวทมนต์จำกัดการเคลื่อนไหวของมันมันจ้องมองลุกด้วยดวงตาสีแดงเข้มเพื่อรอการปล่อยตัวในที่สุดวิวเรสก็ออกคำเตือนถึงลูกว่าปราสาทแห่งนี้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์มันแข็งแกร่งมากและยากที่จะถูกทำลายคุณจะหนีไม่พ้นคุณไม่ใช่เอลที่ชั่วร้ายอย่างแท้จริงแต่จิตใจของคุณได้รับผลกระทบจากไสยศาสตร์มอบหนังสือแห่งความหายนะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วลมหมุน7ครั้งเกิดขึ้นในห้องโถงและกระแสไฟฟ้าก็สั่นไหวภายในลูกไม่คาดคิดว่าสุดท้ายเขาจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์เช่นนี้ไม่สอดคล้องกับทิศทางปกติของโครงเรื่องมากนักฉันยังโทษตัวเองที่ทำเสียงดังมากเกินไปซึ่งดึงดูดทั้งฝ่ายความมั่นคงสาธารณะและสำนักกิจการลับของ Rating Wave City และเป็นเรื่องยากที่จะไม่แจ้งเตือนดีนวิลเลอร์ตอนนี้เขาทำได้เพียงต่อสู้กับวิลเรทเท่านั้นสวนเต้นรำน้ำแข็งขณะที่ดอกไม้หมอกน้ำแข็งบานสะพรั่งบนท้องฟ้าอุณหภูมิในห้องโถงก็ลดลงอย่างรวดเร็วฝนเริ่มโปรยปลายในห้องและในชั่วพริบตาชั้นน้ำแข็งก็ก่อตัวขึ้นบนพื้นฝนกลายเป็นผลึกน้ำแข็งและหิมะหมุนและบินไปในลมกรดดอกหมอกน้ำแข็งยังคงเบ่งบานต่อไปห้องโถงเต็มไปด้วยพายุฟ้าผ่าและน้ำแข็งนอกจากนี้ยังมีลิงอุรังอุตังตัวใหญ่คำรามอยู่ในวงกลมเวทมนต์ลูกถือฝุ่นดาวแล้วพูดกับวิลรีดคณบดีวิลรีดคุณอายุเกิน170ปีแล้วอย่ามั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองมากนักถ้าฉันฆ่าคุณโอลูอะคาเดมี่จะไม่สามารถต้านทานการโจมตีดังกล่าวได้ดูเหมือนว่าคุณจะพร้อมแล้วมาต่อสู้กันเถอะต่อสู้ประธานาธิบดีวิลรีดใช้ไม้เท้าเคาะพื้นอีกครั้งขบวนที่กักสัตว์อสูรที่ถูกอัญเชิญพังทลายลงและอุรังอุตังก็รีบวิ่งออกไปราวกับรถบรรทุกมันวิ่งไปหาลูกด้วยมือและเท้าทั้งหมดทิ้งรอยกรงเล็บลึกไว้บนน้ำแข็งและพื้นห้องโถงก็สั่นสะเทือนบนน้ำแข็งเท้าของลูกดูเหมือนจะสวมรองเท้าสเก็ตน้ำแข็งและด้วยความโน้มตัวเล็กน้อยเขาจึงเลื่อนไปด้านหนึ่งจากเส้นทางโจมตีของอุรังอุตังที่เลี้ยวฉุกเฉินล้มลงบนน้ำแข็งเรียบและร่างกายของเขาชนเข้ากับกำแพงอย่างควบคุมไม่ได้ลูกที่กำลังถลายอยู่บนน้ำแข็งรีบวิ่งไปหาวิลรีดด้วยความเร็วดาวตกข้างหลังเธอร่างใหญ่ของอุรังอุตังกระแทกเข้ากับผนังทำให้ทั้งปราสาทสั่นสะเทือนลมหมุนทั้ง7ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งหิมะและฟ้าผ่าและภายใต้การควบคุมของวิลรีดพวกมันก็กลิ้งไปทางลูกที่กำลังพุ่งเข้ามาลมที่ดังกึกก้องและงดงามขอบของลมหมุนปะทะกันและพลังงานไฟฟ้าดึงโซ่ไฟฟ้าแบบโต้ตอบที่กระพริบออกมาและอนุภาคน้ำแข็งที่ม้วนตัวด้วยการหมุนด้วยความเร็วสูงก็เหมือนกับใบมีดคมของเครื่องบดเนื้อวิลรีดยกไม้กายสิทธิ์ของเขาขึ้นและไล่คาถาต่อไปกระแสลมพัดคราวและเส้นผมของเขาปลิวสวายและแขนเสื้อของเสื้อคลุมเวทมนต์ของเขากระพือปีกและสั่นบนไฟฟ้าควบแน่นจากปลายไม้กายสิทธิ์พุ่งออกมาเป็นแสงจ้าที่แวววาวระยะของลมหมุนกว้างขึ้นปิดกั้นเส้นทางการเคลื่อนไหวของลูกทั้งหมดลูกเป็นเหมือนนักสเก็ตความเร็วบนลู่น้ำแข็งที่เล่นสเก็ตด้วยความเร็วสูงบนน้ำแข็งและดาบในมือทั้งสองข้างก็ไล่มนให้กลายเป็นวงล้อน้ำแข็งเธอลดตัวลงและกอดวงล้อน้ำแข็งบนน้ำแข็งโดยใช้ที่รองรับของวงล้อน้ำแข็งเพื่อเอียงร่างกายของเธออย่างแหลมคมและเลี้ยวหักศอกครั้งแล้วครั้งเล่าระหว่างช่องว่างในลมกรดที่ชั้นนอกของร่างกายของเธอเจี้ยนบิงได้สร้างชั้นกรดน้ำแข็งขึ้นมาและในขณะที่ชั้นน้ำแข็งใหม่ถูกสร้างขึ้นชั้นน้ำแข็งใหม่จะระเบิดชั้นน้ำแข็งเก่าเช่นเดียวกับเกราะปฏิกิริยาของถังเศษน้ำแข็งที่กระจัดกระจายจะหดตัวพลังงานไฟฟ้าและความเสียหายของใบมีดน้ำแข็งในลมกรดลูกใช้ความคล่องตัวอันทรงพลังและกรอน้ำแข็งของเคลียร์สกายเพื่อแยกตัวออกจากวงล้อมลมกรดและไม่มีอุปสรรคใดๆระหว่างเธอกับวิลเรดลดระดับเคลียร์สกายเป็น100ลูกก็หายตัวไปอยู่กับที่การปรากฏตัวอีกครั้งอยู่ข้างหลังวิลรีดแล้ววงล้อน้ำแข็งในมือของเขายกขึ้นดึงใบมีดน้ำแข็งขนาดใหญ่ขึ้นมาและแรงกระแทกอันทรงพลังก็ตัดผ่านเพดานโดยตรงพลังงานที่เหลือสร้างกำแพงน้ำแข็งรูปใบมีดจากพื้นถึงเพดานแช่แข็งก้อนหินที่กำลังจะตกลงมาแต่ยังไม่ตกลงมาแต่วิลรีดใช้เทคนิคการแปลงร่างเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดศีรษะจากด้านหลังเขากลายเป็นนกฮูกและบินไปข้างหน้าลมหมุน2ลูกหลีกทางให้เขาและเคลื่อนตัวเข้าหาลูกอย่างรวดเร็วลูกปล่อยกงล้อน้ำแข็งเพื่อให้มันลอยอยู่ในอากาศจากนั้นจึงหยิบธนูออกมาจากกระเป๋าเป้อวกาศชื่อของธนูไทแองกงเจ็กเซียนเปิดคันธนูด้วยเชือกเปล่าลูกศรน้ำแข็งถูกสร้างขึ้นและลูกศรชี้ไปที่บ้านท้ายของนกฮูกลูกศรพุ่งออกไปและสายก็กลายเป็นหอกซึ่งทะลุผ่านช่องว่างระหว่างลมกรดทั้งสองในเวลาเดียวกันจู่ๆล้อน้ำแข็ง2ล้อที่หมุนช้าๆก็เร่งความเร็วและบินไปข้างหน้าพวกเขาวาดเส้นโค้ง2อันขึ้นไปในอากาศ1อันทางซ้ายและขวาและตัดเข้าด้านในหลังจากเลี่ยงลมหมุนที่ขวางทางด้านนอกปราสาทเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยโอลูกำลังอพยพนักเรียนที่หลบหนีออกมาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในปราสาทหมายความว่าดีนวิลเลอร์ปิดผนึกตัวเองและเอลผู้บุกรุกภายในปราสาทเมื่อได้รับการปฏิบัติเช่นนี้โดยดีนวิลใครๆก็จินตนาการได้ว่าเอลตัวนั้นอันตรายแค่ไหนหลังจากที่วุฒิสมาชิกเวอร์จิลได้รับข่าวเขาก็รีบรุดไปพร้อมกับสายลับและนายอำเภอกลุ่มใหญ่ของจักรวรรดิเขาถามนักเวทโอลูว่าเอลอยู่ข้างในหรือเปล่าข้างในก่อนที่นักเวทโอลูจะพูดจบสมาชิกสภาเวอร์จิลโบกมือและสั่งสายลับและนายอำเภอที่พาเขามาเข้าไปข้างในฆ่าพวกเอลและกู้หัวใจของนายโคลอนของมังกรแดงและนักเวทโอลูก็ยืนอยู่ตรงหน้าสายลับและนายอำเภอเหล่านั้นทันทีดีนวิลเลอร์เพิ่งออกคำสั่งเพื่อขอให้คุณออกจากโอลูอะคาเดมี่ทำไมสมาชิกสภาเวอร์จิลถามว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณเอลตัวนั้นอันตรายมากเธอได้ในเวลานี้ไฮดี้สิกดตะโกนในหมู่นักเรียนพวกเอลไม่ได้ทำร้ายเราแต่เจ้าหน้าที่ของจักรวรรดิทำร้ายลิเดียและเธอยังอยู่ในอาการโคม่าวิทยาลัยโอลูไม่ต้อนรับคุณคณบดีสามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ไฮดีซิโกและเพื่อนร่วมชั้นของลิเดียประนามสายลับของจักรวรรดิด้วยกันและนักเรียนบางคนจากแผนกอื่นก็เข้าร่วมด้วยสมาชิกโวเกลไม่รู้ว่าสายลับทำอะไรไปเขาพูดกับนักเวทที่ขวางทางนี่อาจเป็นอาการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจในนามของสำนักข่าวกรองฉันขอโทษต่อโอลูอะคาเดมี่และนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บหลีกทางให้คนของเราเข้าไปอาจารย์โอลูที่ขัดขวางเขายังคงพูดอย่างเข้มแข็งท่านสมาชิกสภาคณบดีขอให้คุณออกไปและเนื่องจากคณบดีได้ดำเนินการแล้วเอลที่บุกรุกจะถูกจับในไม่ช้านี้แต่ก่อนที่อาจารย์อูลูจะพูดจบก็เกิดเสียงดังภายในปราสาท
เมื่อมองขึ้นไปอีกครั้งฉันเห็นหอกน้ำแข็งแทงทะลุกำแพงปราสาทโดยแทงหอกครึ่งหนึ่งจากด้านในออกหอกที่ควบแน่นด้วยน้ำแข็งนั้นใสเรากับงานศิลปะชั้นยอดเมื่อเห็นหอกน้ำแข็งสีหน้าของทุกคนก็เปลี่ยนไปทันทีพวกเขาทุกคนรู้ดีว่าอาคารสอนหลักของโอลูคอนเลตนั้นยากเพียงใดโดยเฉพาะผนังด้านนอกของปราสาทเพื่อต้านทานการรุกรานจากภายนอกผนังชั้นนี้ไม่เพียงแต่หนาขึ้นแต่ยังทำให้แข็งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีการเล่นแร่แปรธาตุแม้แต่การทิ้งระเบิดก็ไม่สามารถทิ้งรอยไว้ได้มากนักแต่หอกน้ำแข็งนี้สามารถแทงทะลุมันได้ใครก็ตามที่คุ้นเคยกับโอลูอะคาเดมี่จะรู้ดีว่าดีนวิลเลอร์ไม่เก่งเรื่องเวทมนต์น้ำแข็งเป็นไปได้ไหมว่าหอกน้ำแข็งนี้มาจากเอลตัวนั้นเธอแข็งแกร่งมากเหรออย่างไรก็ตามการโจมตีทุกคนที่อยู่ใต้ปราสาทยังไม่สิ้นสุดไม่กี่วินาทีหลังจากที่หอกน้ำแข็งแทงทะลุกำแพงปราสาทแล้วน้ำแข็งขนาดใหญ่2ล้อก็ตัดผ่านกำแพงโดยตรงและพุ่งออกมาจากด้านในพวกมันหมุนตัวอย่างรวดเร็วในอากาศแล้วทะลุเข้าไปในรอยแตกที่ถูกตัดออกไปในเวลานี้กำแพงปราสาทแตกและเป็นกรวดที่ตกลงมาดีนวิลเลอร์กำลังต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตัวไหนนักเวทโอฟขยายเกราะป้องกันขึ้นด้านบนเพื่อปกป้องนักเรียนจากการถูกกรวดนักเวทที่กำลังเจรจากับเวอร์จิลถามว่าคุณยังยืนกรานที่จะเข้าไปหรือเปล่าเจ้าหน้าที่จักรวรรดิและนายอำเภอต่างก็ยืนหยัดอยู่เวอร์จิลจ้องมองหอกน้ำแข็งที่ถูกแทงและช่องว่างที่เกิดจากกวงล้อน้ำแข็งทั้งสองอันบนกำแพงปราสาทแล้วพูดอย่างว่างเปล่าเราต้องการความช่วยเหลือการต่อสู้ระหว่างลุคและวิลเรดยังคงดำเนินต่อไปภายในปราสาทลูกศรนั้นพลาดไปวิลเรดชายวัย172ปีมีประสบการณ์การต่อสู้มากมายนกฮูกกลายเป็นลิงต้นไม้ในอากาศและล้มลงเพื่อหลีกเลี่ยงหอกน้ำแข็งและกวงล้อน้ำแข็งจากนั้นก็ถูกฝ่ามือของอุรังอุตังยักจับไว้อย่างแน่นหนาลมกรดบดบังมุมมองของลุคและรวมตัวเป็นกำแพงลมเพื่อดันตัวขึ้นลูกถอยไปข้างหลังชักธนูแล้วยิงอย่างรวดเร็วไปที่เพดานและพื้นตรงหน้าเขาลูกศรน้ำแข็งกลายเป็นหอกน้ำแข็งและปลายหอกก็พุ่งเข้าไปในกลุ่มหอกหนาแน่นบนเพดานหินและพื้นการปิดกั้นกลุ่มหอกทำให้พลังของลมหมุนช้าลงเมื่อเห็นช่องว่างระหว่างกำแพงลมลูกจึงเปลี่ยนการถอยเพื่อพุ่งไปข้างหน้าเธอจะผ่านช่องว่างก่อนกลุ่มหอกเคลื่อนย้ายออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงสายฟ้าฟาดและดึงไทแองกงเจ็กเซียนกลับไปจับกงล้อน้ำแข็งที่บินกลับมากระโดดเล็กน้อยแล้วหมุนไปรอบๆและเต้นรำบนวงล้อน้ำแข็งเพื่อสร้างกำแพงน้ำแข็งขนาดใหญ่2แห่งที่ผนึกขึ้นและลงสร้างอุปสรรคสำหรับลมกรดที่อยู่อีกด้านหนึ่งของกำแพงหมุน360องศาในอากาศและล้มลงมองไปข้างหน้าจะเห็นฝ่ามือของอุรังอุตังยักโบกมืออยู่ตรงหน้าวิวเรดเปลี่ยนกลับเป็นมนุษย์และยืนอยู่ไม่ไกลปล่อยโซ่ไฟฟ้าจากยอดไม้เท้าในมือแล้วเคลื่อนไปทางลุกเหมือนแซ่ลุกซึ่งตกลงบนพื้นกระโดดขึ้นสูงด้วยการสะสมพลังและพลังงานของเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่นองค์ประกอบก็ระเบิดทำให้เธอสามารถทำการเทเลพอร์ตทางอากาศติดต่อกัน2ครั้งหลบฝ่ามือยักษ์ของอุรังอุตังหลีกเลี่ยงการฟาดโซ่ไฟฟ้าและกระโดดขึ้นไปให้สูงเท่ากับคอของอุรังอุตังจากนั้นเคลื่อนย้ายไปทางด้านหลังจนสุดลำตัวหมุนและวงล้อน้ำแข็งก็ดึงใบมีดน้ำแข็งขนาดใหญ่2ใบออกมาและฟันที่ด้านหลังของคอของอุรังอุตังการถูกโจมตี2ครั้งทำให้กระดูกสันหลังส่วนคอของอุรังอุตังขาดอุรังอุตังยักษ์ถูกตัดศีรษะและร่างของเขาก็กลายเป็นลำแสงและหายไปลูกตกลงมาจากท้องฟ้าและบินผ่านวิวเรสราวกับพินบอลกับน้ำแข็งวิวเรสเห็นว่าเอลเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อสังหารสัตว์อัญเชิญของเขาดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนกลยุทธ์ทันทีต้องใช้มานามากช้าและอ่อนแอลงได้ง่ายจากสิ่งกีดขวางลมกรดก็แผ่กระจายออกไปโซ่ไฟฟ้าซึ่งดูเหมือนจะไม่มีผลใดๆก็ถูกยึดคืนโดยเขาเช่นกันเขาจับไม้เท้าและกระแทกมันลงบนพื้นอย่างแรงปลายไม้เท้าแทงลงไปที่พื้นและวงกลมเวทมนต์ขนาดใหญ่ก็กางออกกรอบๆไม้เท้ากำแพงอากาศโปร่งใสจำนวนหนึ่งตั้งขึ้นในวงกลมเวทมนต์ก่อตัวเป็นเขาวงกตและล้อมรอบลุกไว้ในนั้นลุกหยุดอยู่หน้ากำแพงอากาศเธอรู้ว่าผนังอากาศเหล่านี้ล้วนเป็นก๊าซอัดและการหักเหของแสงที่เกิดจากความหนาแน่นสูงอาจทำให้ผู้คนเห็นการมีอยู่ของพวกมันในเวลาเดียวกันมันยังกักเก็บแรงดันอากาศไว้มหาศาลภายในและเมื่อมันระเบิดมันก็สามารถสร้างค้อนลมที่มีผลกระทบที่รุนแรงอย่างยิ่งและการหักเหของแสงรวมกับเวทมนต์กระจกลูกมองไปที่วิลลอและวิลเลดอทั้ง8ก็ปรากฏตัวผ่านกำแพงอากาศพวกเขายืนอยู่ในทิศทางที่แตกต่างกันซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยวงเวททั้งหมดและเปลี่ยนตำแหน่งของพวกเขาไปเรื่อยๆเขาวงกตอากาศนี่เป็นเทคนิคการก่อตัวขนาดใหญ่ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษโดยวิลเรดสำหรับสภาพแวดล้อมของปราสาทในภูมิประเทศที่มีพื้นที่บนและล่างจำกัดเมื่อติดอยู่ในเขาวงกตก็สามารถกระตุ้นค้อนลมได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้เทคนิครูปแบบกำแพงอากาศด้านหน้าเขาถูกกดขี่ลูกถอยกลับด้วยความเร็วของกำแพงอากาศที่เคลื่อนตัวไปข้างหน้าโดยจับตาดูสภาพแวดล้อมรอบตัวการระเบิดของผนังอากาศถูกกระตุ้นเฉพาะเมื่อมันสัมผัสรอยประทับเวทมนต์ที่วิลเรดทำเครื่องหมายไว้เท่านั้นอะไรก็จะกระตุ้นการระเบิดของค้อนลมเหตุผลก็คือวิลเรดจะได้รับผลกระทบจากการหักเหของแสงในเขาวงกตอากาศดังนั้นเขาจึงไม่สามารถระบุตำแหน่งของศัตรูได้อย่างแม่นยำลุกมีรอยประทับเวทมนต์ที่วิลเรดทำเครื่องหมายไว้บนร่างกายของเขาเทคนิคการก่อตัวจะควบคุมผนังอากาศให้เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเมื่อผนังอากาศด้านหนึ่งถูกกระตุ้นเทคนิคการก่อตัวทั้งหมดจะควบคุมผนังอากาศทั้งหมดให้บีบผ่านมีการทุกข้อนลมอย่างรุนแรงไม่มีใครสามารถทนต่อการทำลายล้างเช่นนี้ได้เอลความแข็งแกร่งของคุณอยู่เหนือจินตนาการของฉันตราบใดที่คุณมอบหนังสือแห่งหายนะการต่อสู้นี้สามารถหยุดได้ตลอดเวลาเสียงของวิลเรดดังมาจากทุกทิศทุกทางลุกยังคงล่าถอยต่อไปด้วยความเร็วและเมื่อหลังของเขากำลังจะแตะผนังอากาศด้านหลังเขาก็เลื่อนไปด้านหนึ่งอย่างรวดเร็วและออกจากช่องว่างระหว่างกำแพงอากาศทั้งสองวิลเรดคุณมั่นใจในเทคนิคการจัดขบวนของคุณมากขนาดนี้เลยเหรอ3ในขณะที่พูดลุกก็หันไปด้านข้างอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงกำแพงอากาศที่กำลังเข้ามาใกล้วิลเรดไม่รู้ว่าทำไมเอลถึงพูด3อีกหลังจากพูด1ประโยคฉันแค่ไม่อยากเห็นคนเก่งแบบนี้ตายที่นี่คุณเข้มแข็งมากและฉันก็เห็นว่าคุณยังเด็กมากถ้าอายุเท่าฉันคุณจะเก่งกว่าฉันมากแน่นอนลุกหลบกำแพงอากาศอีกครั้งขอบคุณสำหรับคำชม2อย่าหมกมุ่นอยู่กับมันอีกต่อไปกำแพงอากาศชุดใหม่จะถูกสร้างขึ้นในรูปแบบนี้ในไม่ช้าและคุณจะไม่มีที่ว่างให้หลบในเวลานั้นคุณจะตายจริง
ฉันรู้ลุกไหม้รีบเร่งที่จะเคลื่อนไปเผชิญหน้ากำแพงอากาศที่กดจากทั้งสองข้างเธอจ้องไปที่ผนังอากาศตรงหน้าแล้วพูดกับวิลริทพร้อมๆกันดินวิลริทคุณรู้ไหมว่ามีความเคลื่อนไหวคุณสามารถหยิบไม้กายสิทธิ์ของคุณได้ภายใน4ขั้นตอนคุณหมายความว่าอย่างไรนั่นคือสิ่งที่มันหมายถึง1เมื่อลุกพูดว่า1ผนังอากาศตรงหน้าเธอก็ขยับออกไปและข้างหน้าเมื่อกำแพงอากาศที่ขวางกั้นทั้งหมดเคลื่อนตัวไปรอบๆพวกมันก็บังเอิญกลายเป็นทางเดินแคบๆที่อีกฟากหนึ่งของทางเดินมีไม้กายสิทธิ์ของวิลเรทเสียบอยู่ตรงนั้นโอกาสนี้เป็นวิธีการวางตำแหน่ง4ขั้นตอนที่ผู้เล่นจำนวนมากพบหลังจากเสียชีวิตอย่างกระทันหันในเขาวงกตอากาศนับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในเขาวงกตอากาศคุณสามารถไปถึงจุดนี้ได้ภายใน4ขั้นตอนด้วยวิธีการวางตำแหน่ง4ขั้นตอนนี้และกำแพงอากาศจะสร้างเส้นทางที่สั้นมากไปยังไม้กายสิทธิ์ในการเคลื่อนไหวรอบถัดไปเมื่อพลาดเทคนิคการจัดรูปแบบจะสร้างกำแพงอากาศขึ้นมาใหม่และผู้เล่นสามารถพึ่งพาการป้องกันเพื่อต้านทานการระเบิดของค้อนลมอย่างต่อเนื่องเท่านั้นโอกาสเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นลุกพร้อมแล้วและทันทีที่กำแพงอากาศด้านหน้าเขาเคลื่อนตัวออกไปเขาก็ระเบิดด้วยความเร็วสูงสุดภาพติดตาของร่างของเธอถูกกวาดขึ้นและการเทเลพอร์ตอีกอันหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่ด้านข้างของไม้กายสิทธิ์วิลริทไม่ได้ถือไม้กายสิทธิ์เพราะการปล่อยขบวนออกมาเขามองดูเอลปรากฏตัวอย่างเหลือเชื่อจากนั้นจึงเอื้อมมือออกไปดึงไม้กายสิทธิ์ออกมาแกนหลักของเทคนิคอาร์เรถูกหลบออกและเสียงยางที่รั่วจากผนังอากาศทั้งหมดก็หายไปอย่างรวดเร็วลุกคว้าไม้กายสิทธิ์ด้ำยาวมือของเขาราวกับจับไม้และเพียงสะบัดข้อมือใบมีดน้ำแข็งก็งอกขึ้นมาจากด้านบนของไม้กายสิทธิ์ไม้กายสิทธิ์ของวิลลอกลายเป็นหอกยาวในมือของลุกหอกนั้นทรงพลังราวกับมังกรและหอกก็ราวกับระลอกคลื่นกำแพงน้ำแข็งขึ้นทุกด้านระดับของเคลียร์สกายถูกผลักลงไปที่120เวลาเดินทางย้อนกลับและคว้าตัววิลลิที่กำลังจะกลายร่างเป็นความตื่นตระหนกและหลบหนีปลายปืนยื่นออกมาคลื่นความเย็นเยือกแข็งปะทุไปข้างหน้าทำให้วิลริทกลายเป็นน้ำแข็งบนกำแพงน้ำแข็งเหลือเพียงหัวเดียวเท่านั้นปรับระดับเคลียร์สกายกลับเป็นระดับ80ลุกเต้นรำดอกหอกด้วยมือเดียวและโน้มไม้กายสิทธิ์ลงบนพื้นอย่างแรงวิลริทหนีออกจากน้ำแข็งได้ในช่วงเวลาสั้นๆโดยไปปรากฏตัวที่อีกด้านหนึ่งของกำแพงน้ำแข็งเขาไม่ได้โจมตีอีกต่อไปพลังที่ระเบิดออกมาของเอลทำให้เขาหวาดกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับการไร้พลังที่จะย้อนเวลากลับไปเขาเป็นเหมือนชิ้นเนื้อบนเขียงในขณะนั้นรู้ด้วยว่าเอลจงใจไม่ได้ฆ่าขอบคุณเมื่อเผชิญหน้ากับคำขอบคุณจากวิลเลดอร์ที่อยู่อีกด้านหนึ่งของกำแพงน้ำแข็งลุกพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณไม่จำเป็นต้องขอบคุณฉันถ้าคุณตายไปมันไม่มีประโยชน์อะไรกับฉันเลยและฉันก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะต้องขอบคุณฉันมาที่โอลูอาคาเดมีในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะได้รับภัยพิบัติหนังสือแห่งความหายนะและยังได้รับไม้กายสิทธิ์รูฮูโอด้วยช่างเป็นโชคลาภวิลเลดมองดูไม้กายสิทธิ์ของเขาแล้วพูดกับลุกได้โปรดคืนไม้กายสิทธิ์ของฉันกลับมาให้ฉันด้วยถ้าฉันไม่แม้แต่จะมอบหนังสือแห่งความหายนะให้คุณคิดว่าฉันจะให้ไม้กายสิทธิ์รูฮูโอแก่คุณไหมนี่คือความสามารถของฉันที่จะคว้ามันและฉันสามารถคืนมันได้หากต้องการฉันไม่มีเวลาเล่นกับคุณตอนนี้ลาก่อนใต้ฝ่าเท้าของลุกที่ไม้กายสิทธิ์กระแทกพื้นเมื่อครู่นี้พื้นมีรอยแตกร้าวแล้วเหมือนชั้นด้านล่างพังทลายลงลุกและก้อนหินที่ตกลงไปที่ชั้นหนึ่งของปราสาทเมื่อวิลเรดวิ่งไปที่ช่องว่างเอลก็ไม่อยู่ในสายตาอีกต่อไปหลังจากนั้นไม่นานอาจารย์โอลุวูที่สมาชิกเวอร์จิลสายลับของจักรวรรดิและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็รีบรุดเข้ามาและเห็นวิลเรดยืนอยู่ข้างช่องว่างสมาชิกเวอร์จิลถามวิลเรดว่าท่านพันนะท่านเอลตัวนั้นอยู่ที่ไหนรันหัวใจมังกรแดงนีโคโลนถูกแย่งชิงกลับมาแล้วหรือเปล่าไม่เธอเอาหนังสือแห่งความหายนะติดตัวไปด้วยเมื่อได้ยินชื่อหนังสือแห่งความหายนะเวอร์จิลก็ตกใจหนังสือแห่งความหายนะถูกทำลายแล้วไม่ใช่หรือเจ้าจะปล่อยให้เอลตัวนั้นเอาหนังสือแห่งหายนะไปได้อย่างไรมันอันตรายยิ่งกว่ามังกรแดงวิลลอถอนหายใจและพูดว่าฉันจะทำอย่างไรดีเธอยังเอาไม้กายสิทธิ์ของฉันไปด้วยซ้ำลูกเดินอย่างมีความสุขในท่อระบายน้ำของโอลูอาคาเดมีโดยมีไม้กายสิทธิ์อยู่บนไหล่แม้ว่ากลิ่นภายในจะแรงมากและมีหนูวิ่งไปทุกที่แต่ก็ยังไม่สามารถส่งผลต่ออารมณ์ของเธอได้ในเกมเอร่าไม่มีทางที่ผู้เล่นจะนำไม้กายสิทธิ์ของรูฮูโอไปเป็นของตัวเองได้มันเป็นอุปกรณ์ประกอบภารกิจหลังจากทำลายเขาวงกตอากาศที่วิลริทปล่อยออกมาแล้วจะต้องคืนมันตามโครงเรื่องผู้เล่นเคยคิดหาวิธีแฮกไม้กายสิทธิ์รูฮูโอบ้างอย่างไรก็ตามคุณสมบัติของไม้กายสิทธิ์นี้คุ้มค่าแก่น้ำลายไหลมากโทรศัพท์ของลูกมีรูปถ่ายของไม้กายสิทธิ์นี้ไม้เท้าแห่งจิตวิญญาณพลังโจมตี468ความชำนาญเวท214ความสามารถในการปรับตัวด้านพลังงานเต็มพลังเวทเพิ่มขึ้น 15% ใช้มานาลดลง 50% อัตราการฟื้นฟูมานาเพิ่มขึ้น 20% ทักษะการใช้อาวุธขั้วโลกบวก2แกนเวทมนต์อิสระสามารถเก็บมานาเพื่อใช้คาถาได้เศษ 1,000 ส่วน 1,000 แม้ว่าไม้กายสิทธิ์หายากตัวจริงจะไม่สามารถมองเห็นคุณสมบัติต่างๆได้แต่ลูกก็รู้สึกว่าคุณสมบัติทั้งหมดควรจะอยู่ที่นั่นซึ่งคล้ายกับเอฟเฟคในเกมลักษณะของไม้กายสิทธิ์รูฮูโอคือพลังโจมตีสูงและความสามารถในการสะกดคำสูงคาถาเดียวกันนี้สามารถปล่อยออกมาได้ด้วยไม้กายสิทธิ์รูฮูโอและพลังของมันสามารถเพิ่มขึ้นได้1หรือ2ระดับโดยตรงนอกจากนี้ยังเพิ่มพลังเวทลดการใช้มานาและเพิ่มการฟื้นฟูมานานักเวทไม่สามารถละสายตาได้เมื่อเห็นมันแต่กลไกของเกมอยู่ที่นั่นผู้เล่นไม่มีทางที่จะออกจากอินสแตนที่ปิดนี้จนกว่าเขาจะคืนไม้กายสิทธิ์รูฮูโอแต่ปัญหานี้ไม่มีอยู่ในขณะนี้ลูกเติมเต็มความปรารถนาของผู้เล่นเอร่าทุกคนและทำให้ไม้กายสิทธิ์ของรูฮูโอดับลงไม่ถือเป็นสีดำเช่นกันคว้ามันมาด้วยความสามารถนอกจากนี้เหตุผลหลักอีกประการหนึ่งที่ทำให้ไม้กายสิทธิ์รูฮูโอถูกแฮกโดยผู้เล่นซินซินเนียนคือเนื่องจากไม้กายสิทธิ์สองมือคุณลักษณะของไม้กายสิทธิ์รูฮูโอจริงๆแล้วจะมีส่วนขยายของทักษะเสาบวกสองเหมือนจับฝ่าเท้าของผู้เล่นที่ชอบเล่นกับอุปกรณ์ประกอบฉากแล้วดัดแปลงและเกาและเกาด้วยขนไก่หลังจากที่ลุกได้รับไม้กายสิทธิ์รุ่ยหัวเขาก็ไม่ได้ที่จะทดสอบผลการโจมตีในฐานะอาวุธด้ามยาวมันเนียนและหยุดไม่ได้จริงๆยังยืนยันข้อร้องเรียนของผู้เล่นอีกด้วยก
ระบอกปืนคุณภาพสูงที่ใช้เป็นไม้กายสิทธิ์สำหรับวิวรีถือเป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่จริงๆตอนนี้คุณก็สามารถตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองได้แล้วลูกผู้มีความสุขลังเลที่จะโยนไม้กายสิทธิ์ของรุยฮูโอลงในกระเป๋าเป้สะพายหลังและออกจากโอลูอะคาเดมี่โดยแบกไหล่ของเขาไว้ตลอดทางค้นหาโหนดอวกาศและกลับสู่เรจจิ้งซิตี้กลางวันอันสดใสถูกแทนที่ด้วยกลางคืนและถิ่นทุรกันดารกลายเป็นเมืองลูกและเคลียร์สกายพบกันในห้องลับริมแม่น้ำลามต่อไปค่ำคืนอันยาวนานสามารถสร้างอาวุธให้กับตัวหลักได้หอกก้านปืนทำจากไม้กายสิทธิ์รุ่ยหัวปลายปืนทำจากฟันมังกรแดงและด้านนอกหุ้มด้วยหนังนุ่มใต้คอมังกรรับรองว่าวิลลี่จะจำไม่ได้ว่านี่คือไม้กายสิทธิ์อันแหลมคมของเขาแม้ว่าเขาจะมองเห็นก็ตามเมื่อลุกและเคลียร์สกายกำลังหอบอยู่ในห้องลับเรจิ้งเวฟซิตี้ในตอนกลางคืนระเบิดเทลที่ขโมยหัวใจของมังกรแดงนายโคลอนบุกเข้ามาในโอลูอะคาเดมี่และเธอก็ขโมยหนังสือแห่งความหายนะไปยังคว้าไม้กายสิทธิ์ของวิลลี่คณบดีของโอลูอะคาเดมี่ไปด้วยกว่า100ปีที่แล้วหนังสือแห่งความหายนะทำให้ศิลปะลับไม่สามารถควบคุมได้ทำให้เกิดวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งโอลูอะคาเดมี่ผู้ลึกลับมากกว่า1โหลจากภาควิชาศิลปะลึกลับหลุดออกจากการควบคุมพวกเขาได้รับพลังอันทรงพลังมหาศาลและหัวใจของพวกเขาก็ตกลงไปในห้วงแห่งความโกลาหลและความมืดมิดพวกเขาเรียกตัวเองว่าอบิสเมดและได้จัดตั้งบ้านลับแห่งอบิสเซียงลับๆโดยใช้พลังของหนังสือภัยพิบัติล่อให้คณาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยเข้าร่วมหลังจากที่โอลูอะคาเดมี่ค้นพบว่าการวิจัยด้านไสยศาสตร์ของพวกเขาทำให้เกิดการเสียสละของมนุษย์พวกเขาขอให้พวกเขามอบหนังสือแห่งความหายนะและยุบอบิสซีเครทเฮานักเวทแห่งขุมนรกเหล่านี้โจมตีสถาบันทันทีสงครามครั้งนั้นเกี่ยวข้องกับทุกคนในโอลูอะคาเดมี่และเกือบจะทำลายทั้งสถาบันมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีการนับสิ่งของล้ำค่ามากมายที่ถูกเผาการสูญเสียทำให้โอลูคอนเลตตกต่ำหลังจากการฟื้นตัวมาหลายทศวรรษผลกระทบจากการจลาจลก็ค่อยๆหายไปแต่นักเวทแห่งนรกไม่ได้ถูกกำจัดผู้วิเศษ13คนแรกเรียกตัวเองว่าอัครสาวกพวกเขามีพลังที่แข็งแกร่งที่สุดหลังจากการจลาจลถูกปราบปรามโดยโอลูอะคาเดมี่อัครสาวก7คนที่รอดชีวิตก็หนีไปพร้อมกับนักเวทแห่งขุมนรกที่เหลืออยู่และเป็นเวลากว่า100ปีแล้วที่นักเวทแห่งขุมนรกได้ใช้งานอยู่ด้วยเทคนิคลับที่พวกเขาเชี่ยวชาญพวกเขาได้เปลี่ยนบ้านลับแห่งขุมนรกดั้งเดิมให้กลายเป็นวิหารแห่งขุมนรกเพื่อการพัฒนาและอุทิศตนเพื่อผลิตหนังสือแห่งความหายนะที่ถูกโอลูอะคาเดมี่ยั่งชิงและทำลายไปอัครสาวกอบิสเชื่อว่าเนื่องจากหนังสือแห่งความหายนะเป็นสิ่งของลึกลับที่ดัดแปลงมาจากสารานุกรมศิลปะแห่งความลับพวกเขาจึงสามารถคัดลอกได้อย่างแน่นอนตำแหน่งข่าวกระบวนการคัดลอกหนังสือแห่งความหายนะโดยอัครสาวกจากขุมนรกนั้นไม่ราบรื่นตอนนี้หนังสือแห่งความหายนะซึ่งควรจะถูกทำลายได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งและตกไปอยู่ในมือของนักฆ่าเอลผู้ทรงพลังนี่มันเลวร้ายยิ่งกว่าการขโมยหัวใจมังกรแดงนิวโคลอนแน่นอนท้ายที่สุดไม่ว่ามังกรแดงจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็สามารถทำลายมันได้เพียง10นาทีเท่านั้นหนังสือแห่งความหายนะเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากลึกลับที่เกือบจะทำลายโอลูอะคาเดมี่และความแข็งแกร่งของเอลสาวคนนั้นเธอสามารถหลบหนีจากเงื้อมมือของดีนวิลเรดได้และยังคว้าไม้กายสิทธิ์ของคณบดีไปด้วยมันทรงพลังมากจนผู้คนนึกถึงเธอและพวกเขากอดไม่ได้ที่จะกลั้นหายใจหัวใจของนิวโคลอนมังกรแดงหนังสือแห่งความหายนะไม้กายสิทธิ์ของรุ่ยหัวและนางฟ้าท้องฟ้าการรวมกันนี้อยู่ในเรจจิ้งเวฟซิตี้ไม่มีใครได้ยินข่าวก็นอนหลับสบายโอลูคอนเลตจัดการประชุมคณาจารย์อาวุโสข้ามคืนประธานาธิบดีวิลรีดทบทวนการประเมินศัตรูต่ำเกินไปและเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการรับมือวิกฤตของวิทยาลัยอูลูใหม่พวกเขาระดมคณาจารย์ในวิทยาลัยที่มีความสามารถและนักศึกษารุ่นพี่เพื่อจัดตั้งกลุ่มโอลูแบทเทิลเมดที่ใช้ในการจัดการกับอบิสเมดในการประชุมของคณะกรรมการการศึกษาของวิทยาลัยโอลูคณะบดีวิลรีดกล่าวอย่างเคร่งขรึมมากเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าเอลชิงกงมาจากนักเวทแห่งขุมนรกหรือไม่แต่การปรากฏตัวอีกครั้งของหนังสือภัยพิบัติจะดึงดูดพวกเขาอย่างแน่นอนสงครามระหว่างโอลูอะคาเดมี่และอบิสเมดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับสงครามล่วงหน้าในฐานะหนึ่งในผู้รอดชีวิตไม่กี่คนที่รอดชีวิตจากภัยพิบัติเมื่อ100ปีก่อนฉันอยากจะเตือนพวกคุณทุกคนว่าอย่ามีความบังเอิญหรือภาพลวงตาเกี่ยวกับขุมนรกนี้เมื่อคุณเผชิญหน้ากับเหวจงเอาชนะมันหรือถูกมันกลืนกินไปประธานาธิบดีวิลรีดเข้ารับตำแหน่งโอลูอะคาเดมี่หลังเกิดภัยพิบัติเมื่อ100ปีก่อนเขาเป็นคนที่ทำงานอย่างหนักเพื่อนำโอลูอะคาเดมี่จากการเกือบถูกทำลายไปสู่จุดสูงสุดของโลกการมีส่วนร่วมของเขาในอะคาเดมี่ทำให้เขามีศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครเทียบได้เขามีความยุติธรรมและใจดีต่อผู้อื่นซึ่งทำให้เขาได้รับความเคารพจากอาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยแม้ว่าคณาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับภัยพิบัติเมื่อ100ปีก่อนแต่พวกเขาทั้งหมดเลือกที่จะไว้วางใจดีนวิลเลอร์โดยไม่มีเงื่อนไขปรับโครงสร้างคณะกรรมการวิกฤตวิทยาลัยเลือกครูและนักเรียนที่โดดเด่นเพื่อจัดตั้งโอลูแบทเทิลเมดคอร์ปเมื่อวิทยาลัยโอลูใช้มาตรการวิกฤตเนื่องจากหนังสือแห่งความหายนะหน่วยงานรัฐบาลต่างๆของเรจจิ้งเวฟซิตี้ได้จัดการประชุมค่ำคืนเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีจัดการกับวิกฤตนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากลุ่มพราดอนภาพแห่งดาบกลายเป็นเป้าหมายของการวิพากษ์วิจารณ์สาธารณะใครขอให้ชิงกงหยิบดาบเงินของกลุ่มพราดอนภาพแห่งดาบออกมาหลายครั้งไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยของแผนกรักษาความปลอดภัยสาธารณะของเมืองแต่ยังรวมถึงผู้คนจากสำนักกิจการลับด้วยคุณนางที่โผล่ออกมาบางคนในเมืองไม่ชอบคุณนางเก่าแก่ที่สืบทอดซ่วมและไม่ที่อายมานานแล้วคราวนี้พวกเขาเพิ่งใช้โอกาสนี้เพื่อประนามเลดบราเธอร์ฮูดหน่วยงานรัฐบาลของเรดจิ้งซิตี้ได้ร่วมกันออกประกาศไปยังสาขาเรดจิ้งซิตี้ของบราเธอร์ฮูดออฟเลดโดยขอให้บราเธอร์ฮูดออฟเลดต้องอธิบายเหตุการณ์การขโมยฮาร์ดออฟเลดดราก้อนนายโคลอนและบุ๊กออฟคาลามิตี้ของเคลียร์สกายกำหนดเวลาส่งมอบผู้ต้องสงสัยและสิ่งของที่ถูกขโมยวิสเคาอิสครานซึ่งเป็นหัวหน้าสาขาเรจจิ้งเวฟซิตี้ของกลุ่มบราเธอร์ฮูดออฟเลดรู้สึกหดหู่ใจมากเขาเพิ่งส่งดาบสีเงินมาเป็นเพื่อนกับนักฆ่าเอลผู้ทรงพลังคุณประสบปัญหาใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไรแต่นี่ยังพิสูจน์ว่าเขาให้ดาบเงินอย่างดีเขามองเห็นได้ว่าเอลชิงกงควรเป็นนักเดินทางคนเดียวที่ไม่มีภูมิหลังตอนนี้เธอสามารถขโมยหัวใจของมังกรแดงนายโคลอนจากซิตี้อัลเคมีแอสโซซิเอชันและแม้แต่ขโมยบุ๊กออฟคาลามิตี้จากโอลูอะคาเดมี่ได้ยินมาว่าไม้กายสิทธิ์ของดีนวิลเรดก็ถูกเธอเอาไปด้วยนี่คือสมบัติ
วิสเคาอิสครานเพิกเฉยต่อประกาศเหล่านั้นแต่กลับระดมกองกำลังบราเธอร์ฮูดออฟเลดเพื่อค้นหาเอลเคลียสกายในเมืองเรดซิตี้คราวนี้เขาจะเจอเคลียสกายให้สัมภาษณ์ไม่ว่ายังไงก็ตามบางทีเธอสามารถช่วยบราเธอร์ฮูดออฟเดอะเลดกลับคืนมาเพื่อควบคุมเรดจิ้งซิตี้ได้ลุกไม่รู้ว่าการมาเยือนโอลูอะคาเดมี่ในครั้งนี้ทำให้เรดซิตี้ตกตะลึงได้อย่างไรทุกฝ่ายต่างมีปฏิกิริยาต่อการปรากฏตัวของเอลเคลียสกายและหนังสือภัยพิบัตินอกจากนี้ยังมีเทมเพิลออฟเดอะอบิสกองกำลังและผู้ลึกลับทั้งหมดที่อยากได้สิ่งของลึกลับในตำนานนี้จะปรากฏตัวในเรดจิ้งเวฟซิตี้ทีละคนในไม่ช้าเขาใช้เวลาทั้งคืนในห้องแห่งความลับโดยร่วมมือกับเคลียสกายเพื่อดัดแปลงไม้กายสิทธิ์เรสหลังจากที่ไม้กายสิทธิ์รูโอถูกพันด้วยหนังนุ่มๆใต้คอของมังกรดั้มจับก็รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมมากเกล็ดมังกรที่แบ่งอย่างประณีตมีความเหนียวและความแข็งปานกลางและการตอบรับของพลังทำให้ผู้คนรู้สึกมั่นใจมากในการใช้มันฟันมังกรฝังอยู่ในช่องด้านบนของไม้กายสิทธิ์ซึ่งมัดแน่นด้วยเส้นเอ็นมังกรที่ร้อนแล้วจึงแข็งตัวเพื่อทำให้ฟันมังกรพันแน่นยิ่งขึ้นขั้นตอนสุดท้ายคือการบูรณาการระหว่างคนและปืนขั้นตอนนี้ต้องใช้เทคนิคลับเนื่องจากข้อจำกัดด้านวัตถุเทคนิคลับที่ลูกสามารถเลือกได้อนุญาตให้เฉพาะร่างกายที่ไม่ทราบทักษะหอกเพื่อรับทักษะหอกขั้นพื้นฐานเท่านั้นแต่ดีกว่าเอาปืนไปอย่าเล่นคำลึกลับมรดกของทหารผู้ทดลองคือถุงมือเหล็กคู่หนึ่งที่ลูกหยิบออกมาในบ้านลับของผู้กระซิบชั้นในเป็นหนังกวางและชั้นนอกหุ้มด้วยเหล็กหลังมือเต็มไปด้วยรอยแห่งการเวลาและการต่อสู้จะเห็นได้ว่าเจ้าของเดิมเป็นนักรบผู้ช่ำชองถุงมือเหล็กนี้กลายเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากลึกลับเนื่องจากประสบการณ์การต่อสู้ของเจ้าของคนก่อนสิ่งของลึกลับประเภทนี้เป็นเรื่องธรรมดามากวัตถุสามารถรับทักษะการต่อสู้บางอย่างได้ด้วยคำพูดลับเฉพาะหลายครอบครัวที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานใช้เทคนิคลับแบบนี้เพื่อสืบทอดทักษะการต่อสู้เป็นเอกลักษณ์ของครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นยุคยืนอยู่ในตำแหน่งของผู้ทดสอบที่ถือหอกรุ่ยหัวที่ทำขึ้นและชิงกงก็จัดเทียนให้จุดตามการจัดเรียงถ้อยคำของเทคนิคลับจากนั้นใช้ผงยาที่เตรียมไว้วางรูปดาวหกแฉกลงบนพื้นวางถุงมือเหล็กไว้ที่ตำแหน่งผู้ทดสอบหยิบผังม้าเหล็กดาราขวดปลอดหินเกลือและย่าแมงป่องโลหิตออกแล้ววางไว้ในตำแหน่งผู้ช่วยหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็หยิบหนังสือแห่งความหายนะออกมาและแทนที่เหล็กดาราช่วงคุณภาพของเหล็กดาวมีขนาดใหญ่มากแม้ว่าทุกคนจะสามารถฝึกฝนวิชาลับได้สำเร็จแต่ผลลัพธ์ก็ต้องแตกต่างกันบ้างหนังสือแห่งความหายนะถูกใช้เป็นคำเสริมซึ่งคำนวณโดยตรงตามคุณภาพสูงสุดและมีผลในการปรับสมดุลของเทคนิคลับทั้งหมดช่วยปรับปรุงเทคนิคลับให้สมบูรณ์อย่างมากไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ใช้สิ่งประดิษมันเป็นเพียงผู้ที่ถือว่า Book of Calamity เป็นที่มาของหายนะหรือเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของศิลปะลี้ลับไม่รู้ว่าพวกเขาจะทำอย่างไรเมื่อเห็น Book of Calamity แสดงรายการไว้ด้วยสิ่งต่างๆเช่นหางม้าขวดปลอดหินเกลือและรอยประทับรอยเลือดอย่างไรก็ตามลุกไม่ได้รู้สึกอะไรมากนี่เป็นเพียงอุปกรณ์ประกอบฉากลึกลับผู้เล่นไสยศาสตร์ทุกคนในยุคเอโอมีสำเนา1 ชุดและพวกเขาไม่คิดว่ามันมีค่าหรือพิเศษมีอะไรหัวเรื่องและส่วนเสริมอยู่แล้วพิธีเริ่มต้นขึ้นในแสงเทียนที่ริบหรี่สนามรบก็สะท้อนอยู่บนผนังห้องลับกองทัพ2กองทัพต่อสู้กันในที่แห่งเดียวลูกศรดินเวทมนต์ว่าไฟและอัศวินกระหน่ำพร้อมหอกพุ่งเข้าใส่เครื่องจักรต่อสู้หนักที่ถืออาวุธขนาดใหญ่แม้ว่าจะไม่มีเสียงแต่เสียงการต่อสู้การระเบิดและการกระแทกของโลหะและเหล็กก็ดูเหมือนจะดังก้องอยู่ในหูของฉันสนามรบบนผนังครอบคลุมห้องลับหลักทหาร2กลุ่มต่อสู้ชีวิตและความตายรอบลูกาพวกเขาสวมชุดเกราะที่เป็นตัวแทนของค่ายของตนและต่อสู้ด้วยดาบหอกคันธนูและลูกธนูมีดและขวานในมือจะเห็นได้ว่าพวกเขาล้วนเป็นทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์และทักษะการต่อสู้มากมายหากอาวุธในมือเสียหายพวกเขาสามารถใช้มันได้อย่างเชี่ยวชาญโดยหยิบอาวุธขึ้นมาจากสนามรบปืนอันแหลมคมในมือของลูกสันสะเทือนในขณะนี้มันตอบสนองต่อจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้และออร่าแห่งการสังหารในสนามรบและสะท้อนกับเทคนิคหอกสังหารเหล่านั้นในการต่อสู้จริงเสียงสะท้อนนี้ส่งผลต่อลูกอีกครั้งในเวลานี้ลูกติดอยู่ในภาพลวงตาของสนามรบโดยสิ้นเชิงเขารู้สึกว่าตนเองเป็นทหารในสนามรบแห่งนี้ต่อสู้กับสหายในอ้อมแขนด้วยปืนยาวการต่อสู้คือสัญชาตญาณของเขาแม้ว่าเขาจะไม่เคยสัมผัสอาวุธเช่นหอกมาก่อนแต่เขายังคงสามารถใช้ทักษะหอกต่างๆได้อย่างเชี่ยวชาญเช่นเดียวกับการควบคุมท้องฟ้าที่สดใสเขาไม่รู้วิธีใช้มีดคู่มีดแอมอร์เชเต้ธนูและลูกธนูมาก่อนแต่เมื่อเขาถือมันไว้ในมือเขาก็รู้วิธีใช้มันแม้ว่าลูกซึ่งอยู่ในเงามืดยังคงไม่สามารถปลดปล่อยทักษะหอกที่งดงามได้แต่ทักษะหอกที่เรียบง่ายและใช้งานได้จริงที่สุดที่ได้รับการขัดเกลาในสนามรบกำลังถูกเผาในยีนของเขาทีละน้อยด้วยหอกในมือเขาสามารถเปิดและปิดเพื่อกวาดล้างกองทหารนับพันหรือพ่นจดหมายออกมาจากงูด้วยแสงอันเย็นชาเขามีทักษะราวกับทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์การต่อสู้ชีวิตและความตายนับครั้งไม่ถ้วนลูกที่อยู่ข้างนอกพูดผีได้รับผลกระทบและเต้นหอกรุ่ยเการาวกับว่าเขากำลังเดินละเมอหนังมังกรเอ็นมังกรและฟันมังกรที่ทำให้ตัวปืนมีต้นกำเนิดเดียวกับลายงูมังกรที่หลังพระหัตถ์ขวางูมังกรบินออกไปจนตัวใหญ่ขึ้นคดเคี้ยวและเลื้อยไต่จากปลายด้ามถึงหัวปืนลูกใส่ลำตัวปืนและหัวมังกรที่อยู่ตรงหัวปืนก็พ่นลมมาหายใจของมังกรไปที่ดาบปืนและดาบของปืนก็ระเบิดเป็นดาบไฟยาว1 เมตรและปล่อยเสียงคำรามของมังกรบีบบังคับออกมาลูกตกใจมากจนตื่นจากภาพลงตาพิธีศิลปะลับหยุดลงและนิมิตทั้งหมดก็หายไปทีละคนบนพื้นดินยกเว้นหนังสือแห่งความหายนะวัตถุพิธีกรรมทั้งหมดกลายเป็นฝุ่นและสลายไปลูกถือปืนแอร์และงูมังกรก็ถอยกลับไปทางหลังมือของเขาตอนนี้คุณไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์ของรุยฮูโอและหอกของรุยฮูโอดูเหมือนจะไม่เหมาะสมเรามาเรียกมันว่าเรดดราก้อนสเปียร์ซึ่งเป็นส่วนผสมของกรีดี้สเนกและเรดดราก้อนกันดีกว่าลูกดึงหอกออกมาอย่างชำนาญคนกับปืนเป็นหนึ่งเดียวหอกมังกรแดงโลบหายไปในมือของเขาวันรุ่งขึ้นลูกก็เข้ามาในออฟฟิศโดยหาวก่อนที่พวกเขาจะนั่งลงผู้อำนวยการแผนกต่างๆของสำนักข่าวกรองลับก็รีบเข้ามาสารวัตรนางฟ้าชิงกงบุกเข้าไปในโอลูอะคาเดมี่เมื่อคืนนี้และขโมยหนังสือแห่งความหายนะไปสารวัตรสำนักงานรัฐบาลเมืองได้ออกรางวัลให้กับเอลชิงกงผู้ที่แจ้งเบาะแสจะได้รับรางวัลตั้งแต่ขั้นต่ำ 1,000 ไรซ์มาไปจนถึงสูงสุด 100,000 ไรซ์มาผู้ที่สามารถกู้คืนหนังสือแห่งความหายนะได้จะได้รับรางวัล2 ล้านเครื่องหมายจักรพรรดินักสืบนายอำเภอโฮต้องการพบคุณ
สารวัตรสมาชิกสภาเวอร์จิ้วผู้ดูแลความปลอดภัยของเรดจิ้งเวฟซิตี้เชิญคุณเข้าร่วมการประชุมความปลอดภัยของเมืองหัวข้อคือหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองต่างๆร่วมมือกันเพื่อจับกุมเอลเคลียสกายกู้คืนบุ๊กออฟคาลามิตี้ที่ถูกขโมยหัวใจของมังกรแดงนายโคลอนและไม้กายสิทธิ์ของลอร์ดวินเลอร์ประธานของโอลูอะคาเดมี่เพราะที่แรกที่ฟ้าใสปรากฏคือเคปดิสทริกจะถูกถามในที่ประชุมนักสืบขวานพิโรธลุกหยุดผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้พูดอย่างเร่งรีบแมมบาสีดำยังคงอยู่คนอื่นๆออกไปก่อนและสรุปเรื่องของคุณกับไคลิน่าแล้วให้ไคลิน่ารายงานให้ฉันทราบครับสารวัตรทั้งห้องออกไปยกเว้นเชลลี่เมื่อเทียบกับความตกต่ำของเมื่อวานเชลลี่ในวันนี้มีจิตใจเปี่ยมล้นสารวัตรเมื่อคืนที่ผ่านมาขวานพิโรธต่อสู้ได้ดีมากกำลังเสริมมากกว่า 2,000 นายเสริมความแข็งแกร่งของยาแห่งความโกรธซึ่งทำให้ศัตรูที่โจมตีตกตะลึงโดยตรงแลมเบิร์ตยังนำคนของเขาเข้าโจมตีและต่อสู้ไปจนถึงท่าเรือตอนนี้ถึงคราวคนพันตัวสั่นปรับใดที่ยาความโกรธที่แข็งแกร่งยังอยู่ในคืนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะตอบโต้สถานการณ์ในฝั่ง Furious X อยู่ในความคาดหมายของลุคแม้ว่าจะมีกองกำลังจำนวนมากโจมตีแมท X แต่พวกมันก็กระจัดกระจายกรมรักษาความปลอดภัยสามารถสนับสนุนได้แต่ไม่กล้ายืนบนเวทีจัดแต่ฉันได้รวบรวมคนจากสำนักกิจการลับเพื่อจัดตั้งกลุ่มลักลอบขนของหอยันหยางพลังของการกำนิ้วของฉันเป็นหมัดเพื่อเอาชนะผู้คนนั้นแตกต่างกันไม่ต้องพูดถึงพรของยาที่รุนแรงอันทรงพลังปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือชิงกงบุกโจมตีโอลูอะคาเดมี่เมื่อคืนนี้ดึงดูดความสนใจของสำนักงานบริหารเมืองจากเขตเคปดังนั้นจึงไม่มีทางทำอะไรอย่างลับๆได้หกจากแผนกรักษาความปลอดภัยสาธารณะเขตไห่เจียวต้องการพบอาจเป็นเพราะสถานการณ์ไม่ดีและเขาต้องการสร้างสันติภาพลุกพูดกับเชลลี่ว่าโฮต้องการพบฉันเพื่อจุดประสงค์อะไรคนส่งจดหมายไม่ได้พูดอะไรเลยสารวัตรกองรักษาความปลอดภัยสาธารณะเห็นว่าจู่ๆสถานการณ์ก็ไม่เอื้ออำนวยจึงอยากไกล่เกลี่ยส่วนหนึ่งเชลลี่ถามว่าคุณวางแผนที่จะตอบโหอย่างไรปาร์ตี้ขวานโกรธกำลังเตรียมที่จะแก้แค้นทุกคนที่เข้าร่วมในการโจมตีปาร์ตี้ขวานโกรธจัดคืนนี้ลุกคิดอยู่พักหนึ่งคุณส่งคนไปที่แผนกรักษาความปลอดภัยสาธารณะแล้วบอกผู้อำนวยการโหว่าฉันจะขอให้เขาไปพบที่ลัคกี้พรินเซสที่เคปฮาร์เบอร์วาร์ฟตอนนี้ให้ปิดสอโก้พาคนลงเรือเตรียมตัวก่อนจากนั้นคุณไปที่สำนักงานใหญ่ฟูไรเอ็กซ์แล้วบอกพวกเขาว่าเมื่อฉันพบกับโฮพวกเขาก็ตอบโต้ทันทีรวดเร็วแม่นยำไร้ความปราณีและจบก่อนเที่ยงวันเมื่อได้ยินว่าสารวัตรขอตอบโต้แต่เนิ่นๆเชลลี่อดไม่ได้ที่จะถามว่าสารวัตรกรมความมั่นคงสาธารณะได้ออกคำเตือนว่าอย่าก่อปัญหาในระหว่างวันถ้าเราก่อสงครามในระหว่างวันมันจะใส่คุณเข้าไปหรือเปล่าอันตรายไม่ได้ขอให้ปิดสอโก้เตรียมตัวก่อนเหรอนอกจากนี้เหตุการณ์ใหญ่ดังกล่าวยังเกิดขึ้นในเมืองเรดจิ้งเวฟหน่วยงานของรัฐจะต้องการยุติเหตุการณ์ที่นี่โดยเร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้มุ่งเน้นไปที่การจับเอลชิงกงได้ในช่วงบ่ายสำนักงานเทศบาลเมืองจะจัดการประชุมด้านความปลอดภัยฉันคิดว่าโฮมาหาฉันมากขึ้นเพราะความกดดันและต้องการแบ่งพายของท่าเรือก่อนเที่ยงคุณไม่จำเป็นต้องกลับมาอีกถ้าคุณพาผู้คนไปที่ฟิวเรียสเอ็กซ์และช่วยพวกเขาทำให้เรื่องแย่ลงยิ่งคุณสู้ได้ดีเท่าไหร่ก็จะยิ่งง่ายขึ้นสำหรับฉันเมื่อได้ยินว่าเขาสามารถต่อสู้ได้เซลต่อสู้ของเชลลี่ก็เริ่มทำงานแต่เธอก็ยังถามอย่างเป็นกังวลเล็กน้อยคุณกับโฮไม่เห็นด้วยหรือว่าหน่วยข่าวกรองลับและสำนักงานความมั่นคงสาธารณะจะไม่เข้าร่วมในเรื่องนี้คุณโง่เหรอลูกตำหนิสถานการณ์นี้เทียบได้กับ2วันก่อนหน้าได้ไหมตอนนี้โฮคือคนที่อยากให้เหตุการณ์นี้จบลงโดยเร็วที่สุดโฮมีความกล้าที่จะเริ่มทำสงครามกับหน่วยสืบราชการลับของเราหรือไม่แล้วคุณจะไม่แก้ตัวเหรอหน่วยข่าวกรองลับจัดการคดีเพื่อจับกุมเอลชิงกงและกู้หัวใจของนิวโคลอนมังกรแดงที่ถูกขโมยไปนี่เป็นกรณีที่กรมกิจการของรัฐมอบหมายให้เราฉันจะจัดการโฮเองดังนั้นคุณจึงสามารถทำงานอย่างกล้าหาญด้วยความมั่นใจจัดการคดีคู่อาชีพนี้มั่นใจและกล้าหาญมันทำให้เชลลี่รู้สึกว่าเขาปล่อยมือและเท้าไปแล้วโปรดวางใจเถิดสารวัตรฉันสัญญาว่าจะทำงานให้เสร็จก่อนเที่ยงไปให้คาริน่าเข้ามาครับสารวัตรเชลลี่ยืนขึ้นทักทายลุกแล้วเดินจากไปเคลีน่าเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วพร้อมกับกองเอกสารและเธอก็วางเอกสารไว้บนโต๊ะก่อนจากนั้นเขาก็พูดว่าสารวัตรเมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุการณ์การบุกรุกร้ายแรงที่โอลูอะคาเดมี่เอลคิงคงที่ครั้งหนึ่งเคยฆ่าคนไปมากกว่า100คนในเขตเคปดิสทริกของเราในคืนเดียวจู่ๆก็เข้ามาในโอลูอะคาเดมี่เมื่อคืนนี้เคลีน่าบอกลุกว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้อย่างเป็นระเบียบในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องแม้ว่าเขาจะรู้เหตุการณ์ที่มีรายละเอียดมากขึ้นแต่ลุกก็ยังคงตั้งใจฟังอย่างมากหลังจากที่คาริน่าพูดจบลุกก็ถามว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับนางฟ้าเคลียสกายบ้างไหมสารวัตรไม่ที่อยู่ของเอลชิงกงนั้นแปลกมากตามสามัญสำนึกเธอซ่อนตัวอยู่ในเมืองต้องการกินและพักผ่อนและในฐานะเอลเธอมีลักษณะที่ปรากฏที่ชัดเจนตราบใดที่เธอเคลื่อนไหวเธอจะเปิดเผยบางสิ่งที่สามารถติดตามได้เสมอแต่มีเบาะแสเล็กน้อยขณะนี้เขตสำคัญหลายแห่งของเมืองกำลังตรวจสอบเอลทั้งหมดในช่วงบ่ายสำนักงานกิจการเทศบาลได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมการประสานงานของกองกำลังรักษาความปลอดภัยทั้งหมดของเมืองเพื่อดำเนินการสืบสวนครั้งใหญ่ของเมืองเรดจิ้งเวฟผู้คนในเขตไห่เจียวของเรามีความซับซ้อนมากที่สุดและควรเป็นจุดสนใจของการสืบสวนครั้งนี้ลุกพยักหน้านี่คือสิ่งที่เขาคาดหวังไว้มากโฮจากแผนกรักษาความปลอดภัยสาธารณะกังวลมากที่จะพบเขาเพราะเขาถูกกดดันจากเบื้องบนจากนั้นถ้าเขาตกอยู่ภายใต้ความกดดันก็สร้างแรงกดดันให้เขาบ้างฉันเข้าใจแล้วการขโมยหนังสือแห่งความหายนะโดยแฟรี่เคลียร์สกายนั้นเกี่ยวข้องกับการเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของจักรวรรดิแล้วในฐานะหน่วยสืบราชการลับเราจำเป็นต้องตามล่าแฟรี่เคลียร์สกายจากสถานการณ์ในเคปดิสทริกโปรดเขียนแผนการค้นหาและส่งมาให้ฉันครับสารวัตรถ้าไม่มีอะไรผมจะไปทำงานลุกยืนขึ้นแล้วพูดกับคาริน่าแผนการค้นหาไม่รีบร้อนคุณตามฉันไปที่ลัคกี้พรินเซสและพบผู้อำนวยการโฮครับสารวัตรเคปพอร์ตซึ่งเป็นท่าเรือชุดแรกในเมืองเรดจิ้งซิตี้มีความรุ่งโรจน์มาอย่างยาวนาน
ต่อมาเมื่อมีการย้ายใจกลางเมืองเคพาร์เบอร์ก็ค่อยๆสูญเสียความสวยงามในอดีตไปเมื่อประกอบกับการปรากฏตัวและการแข่งขันของแก๊งไทยตลอดจนความจำเป็นในการลักลอบขนของโดยผู้มีอำนาจความสกปรกและความโกลาหลทำให้ยากสำหรับจักรวรรดิที่จะดูแลสถานที่แห่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไปตราบใดที่ท่าเรือไห่เจียวจ่ายภาษีตามจำนวนที่กำหนดสำนักงานรัฐบาลเมืองจะดำเนินการโดยปริยายในคำสั่งอื่นแข้งไทยในเขตเคพควบคุมท่าเรือโดยควบคุมคนงานท่าเรือและกองเรือขนาดใหญ่บางลำก็มีพลังมากที่ท่าเรือเช่นกันเมื่อวันนี้กัปตันของเจ้าหญิงผู้โชคดีแอฮอนอเซลตันถูกสังหารโดยสารวัตรหน่วยสืบราชการลับที่เพิ่งแต่งตั้งใหม่ดาวตกซึ่งสร้างความปั่นป่วนในเคพฮาร์เบอร์ทันทีหลังจากหลักฐานที่แสดงว่าแอฮอนอเซลตันมีส่วนร่วมในการลอบสังหารอดีตสารวัตรหน่วยสืบราชการลับได้รับการปล่อยตัวหน่วยสืบราชการลับก็ยึดทรัพย์สินทั้งหมดของแอฮอนอเซลตันทันทีเรือบรรทุกสินค้า4ลำรวมทั้งลัคกี้พรินเซสถูกยึดLucky Princess เป็นเรือค้าขายไม้ขนาดใหญ่ที่มีใบเรือและเครื่องยนต์ไอน้ำ2กำลังน้ำหนักบรรทุกรวม 5,500 ตันและติดตั้งปืนเรือลำเรียบ10กระบอกบริเวณตลิ่งถูกปกคลุมไปด้วยแผ่นเกราะเหล็กเมื่อลุกมาถึงโดยรถยนต์พิสโก้ซึ่งมาถึงก่อนได้นำผู้คนมาอยู่ภายใต้การควบคุมของท่าเรือนี้แล้วและสายลับของจักรวรรดิก็เข้ายึดครองทุกจุดสูงสุดของ Lucky Princess สถานที่เจรจากับผู้อำนวยการโฮอยู่บนดาดฟ้าของ Lucky Princess โต๊ะเก้าอี้2ตัวและร่มกันแดดลุกรออยู่ครู่หนึ่งแล้วขบวนรถที่มีโลโก้กรมรักษาความปลอดภัยสาธารณะก็ขับไปที่ท่าเทียบเรือที่เจ้าหญิงลักกี้อยู่ในอำเภอกลุ่มใหญ่ควบคุมสนามและผู้อำนวยการโฮขึ้นเรือสำนักงานข่าวกรองลับและกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้จัดตั้งขบวนการขนาดใหญ่ขึ้นที่นี่ซึ่งดึงดูดความสนใจของทั้งท่าเรือในไม่ช้าทุกคนในเมืองก็รู้ว่าจะต้องมีงานใหญ่เกี่ยวกับทุกคนในเขตไห่เจียวผู้อำนวยการโฮกรุณานั่งลงลุกจับมือโฮอย่างกระตือรือร้นและเชิญเขาให้นั่งอีกด้านหนึ่งของโต๊ะเจรจาเคลินาเสิร์ฟกาแฟให้พวกเขาแล้วยืนอยู่ข้างหลังลุกโดยแอบถือไม้กายสิทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมือปีซอโกยืนอยู่บนสะพานสายตาของเขาตรวจดูในอำเภอที่ติดตามเขาอยู่บนเรืออยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ของจักรวรรดิคนอื่นๆพร้อมรบแล้วโฮเห็นการก่อตัวของหน่วยสืบราชการลับและพูดกับลุกอย่างไม่พอใจอย่างยิ่งนักสืบดาวตกคุณและฉันเป็นทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณอาวุโสของจักรวรรดิและคนเลือกการประชุมในโอกาสที่เป็นทางการคุณดูเหมือนสมาชิกแก๊งที่สร้างความเสียหายต่อความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิลุกหยิบกาแฟขึ้นมาจิบเล็กน้อยก่อนจะวางลงผู้อำนวยการโฮคุณเข้าใจผิดแล้วฉันบังเอิญมาที่นี่เพื่อสอบสวนคดีลอบสังหารอดีตนักสืบหน่วยสืบราชการลับของแอฮอนอเซลตันและคุณกำลังรีบพบฉันดังนั้นฉันจึงเลือกสถานที่นัดพบนี้หากคุณรู้สึกว่าการพูดที่นี่เป็นอันตรายต่อความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิคุณสามารถรอจนกว่าฉันจะสืบสวนคดีเสร็จแล้วจึงนัดหมายเพื่อค้นหาสถานที่ที่ตรงกับตัวตนของเรานัดอีกแล้วเหรอในช่วงบ่ายสำนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะและสำนักความลับในเมืองเรดจิ้งซิตี้จะมุ่งเน้นไปที่การจับเอลเคลียร์สกายผู้ยิ่งใหญ่ข้างต้นได้กล่าวไปแล้วว่าการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์ของเคปวากสามารถถูกระงับไว้ก่อนได้และความปลอดภัยของเมืองคือสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้เอลชิงกงมีหัวใจของมังกรแดงนายโคลอนหนังสือแห่งความหายนะและไม้กายสิทธิ์ของรุยฮูโออยู่ในมือของเขาด้วยความแข็งแกร่งของเธอต่อวิวเรดพระเจ้าจึงรู้ว่าเธอจะทำอะไรที่น่าตกใจในเรดจิ้งเวฟซิตี้บุคคลสำคัญทั้งหมดในเมืองได้ยินว่านางฟ้าคิงคงสังหารผู้คนกว่า100คนในเขตไห่เจียวในคืนเดียวเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ในเขตเคปแต่ต้องไม่เกิดในพื้นที่มั่งคั่งคราวนี้โฮเข้าหาลุกเพื่อรวมพลังเพื่อปราบปรามการแข่งขันเพื่อยั่งชิงท่าเรือระหว่างแก๊งไทยหากเรื่องนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ก่อนที่จะไปประชุมที่สำนักงานเทศบาลในช่วงบ่ายตำแหน่งปัจจุบันของเขามีแนวโน้มจะสูญหายอย่างมากโฮอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากนักสืบดาวตกเรื่องเร่งด่วนเราไม่จำเป็นต้องนัดหมายคุณควรรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่โอลูอะคาเดมีเมื่อคืนนี้สปิริตคิงคงเป็นอันตรายมากสำนักงานรัฐบาลของเมืองได้จัดการประชุมด้านความปลอดภัยของเมืองในช่วงบ่ายเพื่อมุ่งความสนใจไปที่ความพยายามทั้งหมดในการจับกุมนางฟ้าชิงกงการต่อสู้ที่เกิดขึ้นที่ด้านข้างของฟิวเรียสแอคจะส่งผลต่อการประสานงานของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดในเมืองเนื่องจากสถาบันสำคัญในเขตเคปดิสตริกสำนักงานความมั่นคงสาธารณะและสำนักงานข่าวกรองมีหน้าที่ต้องระงับเหตุการณ์นี้โดยเร็วที่สุดคุณและฉันออกคำสั่งตอนนี้ลูกตอบพร้อมกับหัวเราะเบาๆผมบอกไว้นานแล้วว่าอย่าทะเลาะกันเพราะบางคนโลภเกินไปนี่เมื่อผู้อำนวยการโฮบอกว่าหยุดฉันจึงมอบใบหน้านี้ให้กับคุณได้แต่จะแบ่งเทอร์มินอลได้อย่างไรโฮกล่าวว่าเราทุกคนล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ของจักรพรรดิและท่าเรือแห่งนี้ไม่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะและสำนักงานข่าวกรองลับฉันคิดว่ามันยังเป็นไปตามกฎของพวกเขาเองใครก็ตามที่ครอบครองสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ลูกหัวเราะอย่างดูถูกมากยิ่งขึ้นThe Furious Accents ได้ถอนตัวออกจากท่าเรืออย่างสมบูรณ์นับตั้งแต่การตายของต้นไม้ยักษ์และความสนใจของพวกมันก็ถูกยึดไปนานแล้วประกอบกับผลประโยชน์ของท่าเรือที่ควบคุมโดยบุคลากรคนอื่นๆภายใต้หน่วยข่าวกรองลับก็ถูกบุกรุกไปมากมายเช่นกันใครครอบครองมากเท่าใดสำนักงานใหญ่ Furious X Party อยู่ที่นั่น2คืนผู้คนเสียชีวิตไปมากมายมันเหงาหรือเปล่าผู้อำนวยการคุณเป็นคนไม่ซื่อสัตย์มากหลังจากพูดจบลุกก็หยุดพูดแต่หยิบแก้วขึ้นมาอีกครั้งแล้วดื่มกาแฟช้าๆโฮกล่าวว่ามาแบ่งตามผลลัพธ์ที่มีอยู่ก่อนและมาพูดคุยเกี่ยวกับมันหลังจากแก้ไขปัญหาของนางฟ้าเคลียร์สกายแล้วลุกไม่สนใจเขาอย่างเกียจคร้านหากคุณสามารถแก้ปัญหาเคลียร์สกายได้ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณไม่เร่งด่วนรอให้ Furious X และ Cherry พูดเมื่อเห็นลุกดื่มกาแฟไปเรื่อยๆเติมแก้วแล้วแก้วเล่าผู้อำนวยการโฮก็กังวลใจแต่ฉันไม่ต้องการแสดงมันดังนั้นฉันจึงทำได้แค่อดทนต่อไปเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์มากขึ้นสำหรับตัวฉันเองเพื่อผลประโยชน์ของท่าเรืออย่างไรก็ตามก่อนที่ลุกจะดื่มกาแฟแก้วที่2เสร็จนายอำเภอก็รีบขึ้นไปบนเรือและรายงานให้ผู้อำนวยการโฮฟังทันใดนั้นผิวของโฮก็ดูน่าเกลียดมากและเขาถามลุกนักสืบอุกาบาตคุณอยากทำอะไรทำไม Furious Access ถึงฆ่าผู้คนทุกแห่งในเขตเคปดิสตริกทำไมแบล็คมัมบ้าถึงมีส่วนร่วมในการโจมตีด้วยสายลับ
คุณทำให้เขตไฮเจียวยุ่งเหยิงในช่วงเวลานี้คุณไม่กลัวว่าฝ่ายกิจการของรัฐในเมืองจะถือว่าคุณรับผิดชอบหรือไม่ลูกตอบว่าฝ่ายบริหารเมืองของเรดซิตี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะถือว่าฉันต้องรับผิดชอบเว้นแต่พวกเขาจะโค่นล้มราชวงศ์โลทองคำดังนั้นคุณควรใส่ใจกับสิ่งที่คุณพูดไม่เช่นนั้นสำนักข่าวกรองจะตรวจสอบตำแหน่งของคุณกัปตันแบล็กแมมบ้ากำลังปฏิบัติตามคำสั่งของฉันในการตามล่านางฟ้าเคลียร์สกายในเขตเคฟนี่เป็นการมอบความไว้วางใจจากฝ่ายบริหารเมืองให้กับสำนักข้อมูลลับเขตไฮเจียวฉันมีจดหมายเวียนต้นฉบับอยู่กับฉันคุณสามารถอ่านได้ถ้าคุณต้องการส่วนขวานพิโรจน์นั้นเอลเคลียร์สกายสังหารจัมโบ้หัวหน้าของพวกเขาไม่มีอะไรผิดสำหรับพวกเขาที่ต้องการแก้แค้นจากเคลียร์สกายส่วนเรื่องผู้เสียชีวิตเรายังคงต้องตรวจสอบกันต่อไปเป็นไปไม่ได้ที่คุณบอกว่าพวกเขาฆ่าคนแต่พวกเขาทำหากพวกเขาสามารถจับเอลเคลียร์สกายได้ฉันจะพิจารณาสมัครรับเหรียญพลเมืองดีให้พวกเขาตอนนี้โฮเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วสำนักข้อมูลที่เป็นความลับทำให้ครั้งนี้แย่ลงเมื่อรู้ว่าพวกเขาต้องการรักษาสถานการณ์ในเขตไฮเจียวให้คงที่ก่อนการประชุมในช่วงบ่ายพวกเขาต้องการสร้างแรงผลักดันและใช้โอกาสแบล็กเมย์มีดของคู่ต่อสู้โดนจุดอ่อนของตัวเองยิ่งไปกว่านั้นตามข้อมูลข่าวกรองไม่เพียงแต่ Furious Access จะได้รับการสนับสนุนจำนวนมากเมื่อคืนนี้แต่ดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณของการใช้ยารุนแรงจำนวนมากอีกด้วยแก๊งใครที่มีความมั่นใจและเตรียมพร้อมที่จะโจมตีสำนักงานใหญ่ของ Furious Activity ในคราวเดียวถูกโจมตีด้วยน้ำนมที่ศีรษะแก๊งใครกวงซอที่ดุร้ายและไร้ความกลัวฆ่าพวกเขาหนีไปและกระจายพวกเขาไปและกลุ่มคนก็ถูกเปิดเผยอย่างเต็มที่ตอนนี้ Furious Access กำลังโจมตีโต้ตอบและแบล็กมัมบ้ากำลังสนับสนุนสายลับของจักรวรรดิเขาติดอยู่ที่นี่และไม่มีทางช่วยพวกเขาได้นักสืบคนใหม่จากสำนักกิจการลับไม่ใช่เรื่องง่ายโบกมือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาถอยออกไปแล้วพูดกับลุคนักสืบดาวตกคุณสุดยอดมากแต่คุณยังต้องคำนึงถึงผลที่ตามมาของการทำเช่นนั้นด้วยสภาเทศบาลเมืองจะไม่ฟังกลอุบายของคุณเราทุกคนรู้ดีว่าคุณต้องการจะทำฉันจะรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ให้สภาเมืองทราบและสภาจะส่งต่อไปยังเมืองหลวงของจักรวรรดิฉันคิดว่าฝ่าบาทเจ้าหญิงคนโตจะไม่ยอมให้คุณอาละวาดในเมืองเรดจิ้งเวฟไว้ทีหลังใช่ไหมลุคตอบง่ายๆในฐานะนักสืบเท็จเขาไม่สนใจภาพลักษณ์ของเขากับอากาธาคุณจะจ่ายนั่นคืออนาคตผู้อำนวยการโฮฉันไม่อยากทำให้คุณอับอายการอุทธรณ์ของฉันก็ง่ายมากเช่นกันคุณปล่อยให้คนของคุณถมน้ำลายทุกอย่างที่กินเข้าไปถ้าเรือก็กลับคืนสู่สภาพเดิมและผมรับรองว่าเคปดิสตริกจะกลับไปสู่สภาพที่กรมกิจการของรัฐอยากเห็นโฮไม่คาดคิดว่าลุคจะสร้างสถานการณ์ที่ดีเช่นนี้และแทนที่จะสนใจผลประโยชน์ของท่าเรือเขากลับต้องการฟื้นฟูสภาพดั้งเดิมคุณแค่อยากให้ท่าเรือกลับมาเหมือนเดิมเหรอมิฉะนั้นลูกพูดด้วยรอยยิ้มฉันไม่ได้มีความอยากอาหารมากเหมือนคุณฉันทำสิ่งเหล่านี้เพียงเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกน้องของฉันสูญเสียรายได้จำนวนมากอย่างกระทันหันไม่ใช่เพื่อปราบปรามคุณเจอกันครั้งแรกก็แสดงทัศนคติออกมาอย่างชัดเจนฉันจะพูดอีกครั้งฉันรู้ว่าน้ำในเรดซิตี้นั้นลึกมากและฉันไม่อยากเสี่ยงชีวิตในน้ำนั้นการลอบสังหารอดีตนักสืบของเคปดิสตริกของแฮนเซลตันจนกระทั่งลักกี้พรินเซสจะไม่มีบุคคลใดเข้ามาเกี่ยวข้องอีกฉันยังหวังว่าสำนักงานความลับเขตเคปและแผนกรักษาความปลอดภัยสาธารณะจะสามารถเริ่มต้นอย่างดีกับลักกี้พรินเซสได้แผนกทั้งสองของเราทำงานร่วมกันเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในเมืองนี้และใช้งานของเราเพื่อตอบสนองเป้าหมายใหญ่ข้างต้นลุกย้ำจุดยืนและผลกำไรของเขาอีกครั้งสำนักความลับไม่จำเป็นต้องต่อสู้เพื่อยั่งชิงหุ้นในท่าเรือมากขึ้นไม่เพียงเพราะพวกเขาไม่ต้องการรุกรานผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองเรดจิ้งเวฟแต่ยังเป็นเพราะมีคนไม่มากที่จะจัดการพวกเขานอกจากนี้การสร้างศัตรูต่างชาติที่แข็งแกร่งยังเอื้อต่อความสามัคคีภายในตนเองในการลักลอบขนยาท่าเทียบเรือ1หรือ2ท่าก็เพียงพอแล้วตอนนี้ความสนใจของเมืองเรดจิ้งเวฟทั้งหมดถูกดึงดูดโดยเคลียร์สกายเขาสามารถใช้โอกาสนี้ลดความรู้สึกของการดำรงอยู่ของเขาในสายตาของคนตัวใหญ่ต้องใช้เวลาในการสร้างห่วงโซ่ผลประโยชน์แสดงความอ่อนแอเมื่อคุณควรแสดงและแสดงตนต่ำเมื่อคุณต้องการแสดงตนต่ำแน่นอนว่าคุณต้องขีดเส้นสีแดงให้อีกฝ่ายเห็นอย่างชัดเจนด้วยและอย่าปล่อยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าการแสดงจุดอ่อนเป็นเรื่องง่ายที่จะกลั่นแกล้งการกระทำอันเข้มงวดและข้อกำหนดอนุรักษ์นิยมของลุคทำให้ผู้กำกับโฮโกรธอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่สามารถหาที่ระบายความโกรธได้มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องยุติการต่อสู้อันดุเดือดในเคปโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไม่มีการสูญเสียผลประโยชน์ของเทอร์มินอลจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะคืนค่าให้กลับสู่สถานะดั้งเดิมคุณคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอผู้อำนวยการโฮคุณคิดอย่างไรกับคุณในตำแหน่งของฉันวันที่พวกเราที่หน่วยข่าวกรองลับในเขตไหเจียวต้องการไปทำงานเดินเตร่และรับเงินสิ่งที่ฉันทำทุกวันนี้ถูกบังคับและฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากถูกบังคับโฮทำได้เพียงเลือกที่จะเชื่อเท่านั้นเอาละท่าเรือได้รับการฟื้นฟูสู่สภาพเดิมแล้วคุณและฉันออกคำสั่งทันทีเพื่อให้คนของเรากลับไปยังดินแดนของเราเองไม่มีปัญหาผู้ตรวจสอบสำนักงานข่าวกรองลับเขตไหเจียวดาวตกซิงและผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงสาธารณะโฮออกคำสั่งรักษาความปลอดภัยบนเรือเจ้าหญิงลักกี้ทีละคนโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในเขตไหเจียวหยุดทั้งหมดกิจกรรมรุนแรงทันทีคราวนี้การต่อสู้แบบแก๊งใครขนาดใหญ่ในเขตไหเจียวซึ่งเกิดจากการลอบสังหารจูมูหัวหน้าพักขวานโกรธจัดในที่สุดก็หยุดลงภายใต้การไกล่เกลี่ยของสำนักข้อมูลลับและกรมความมั่นคงสาธารณะทั้งสองฝ่ายสังหารและบาดเจ็บมากกว่าพันคนภายในไม่กี่วันและแก๊งเล็กๆบางกลุ่มก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียนโดยตรงและผลที่ตามมาการแบ่งส่วนผลประโยชน์ของท่าเรือยังคงไม่เปลี่ยนแปลงภายใต้แรงกดดันของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเจ้าหน้าที่แก๊งที่ยึดการควบคุมของ Furious AF Party ได้ถอนตัวออกไปอย่างไม่เต็มใจสมาชิกของ Furious AF Party กลับมาที่ท่าเรืออย่างมีความสุขดูเหมือนว่าเขตเคฟจะกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่ทุกคนได้เห็นการทำงานของหน่วยข่าวกรองลับและสำนักงานความมั่นคงสาธารณะในความขัดแย้งช่วงสั้นๆนี้ในระหว่างการสนทนาและหัวเราะระหว่างผู้ตรวจสอบและผู้อำนวยการขณะดื่มกาแฟผู้คนหลายร้อยคนล้มลงกับพื้นตายไปก็ไร้ค่าคนมีชีวิตกำลังคิดว่าใครจะเป็นผู้พลิกเมฆและฝนในเคฟดิสทริกได้ในอนาคต
ผู้อำนวยการโฮปได้รับการสนับสนุนจากศาลาว่าการแต่แผนกรักษาความปลอดภัยสาธารณะยังคงมีอำนาจแต่หลังจากที่หน่วยข่าวกรองรับเปิดตัวนักสืบคนใหม่พฤติกรรมของ Crazy X Party ก็โดนใจสมาชิกแก๊งเหล่านี้อย่างมากและผลกระทบที่ตามมาเหล่านี้ไม่อยู่ในการพิจารณาของลุคหลังจากที่เขาส่งโฮออกไปเขาก็กลับไปที่สำนักความลับเพื่อเตรียมการประชุมในห้องโถงกิจการของรัฐในช่วงบ่ายเคลียร์สกายมีเสียงดังเล็กน้อยที่โอลูอะคาเดมี่มีข้อดีและข้อเสียในอนาคตหากคุณเข้าสู่ระบบคิงคงและออกไปทำกิจกรรมต่างๆคุณจะไม่อวดดีขนาดนี้จะใช้ตัวตนปัจจุบันปกปิดชิงโกงโดยไม่เปิดเผยตัวเองได้อย่างไรนี่เป็นงานด้านเทคนิคคาริน่าเลขานุการที่เป็นความลับเตรียมกองเอกสารให้ลุครวมถึงรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมการประชุมและตัวตนของพวกเขาการพยากรณ์หัวข้อการประชุมกำลังคนและผู้ให้ข้อมูลที่หน่วยสืบราชการลับแหลมสามารถใช้ได้และไฟการสืบสวนบางส่วนของคดีฆาตกรรม2คดีของเคลียร์สกายในวินเชียลเลนและฟิวเรียสเอ็กซ์สารวัตรในที่ประชุมฉันจะนั่งข้างคุณในฐานะเลขาส่วนตัวของคุณและคอยตรวจสอบคุณเพิ่งเข้ารับตำแหน่งดังนั้นหากคุณมีอะไรไม่ทราบก็ถามฉันได้เข้าใจแล้วลุกหยิบข้อมูลขึ้นมาและพลิกดูมันอย่างช้าๆเจ้าอาวาสในการประชุมครั้งนี้คือสภาคองเกรสเวอร์จิลซึ่งรับผิดชอบด้านความมั่นคงของเมืองหัวหน้าสำนักงานในอำเภอเมืองหัวหน้าสำนักงานในอำเภอ6คนและหัวหน้าผู้ตรวจการหน่วยสืบราชการลับ6คนล้วนอยู่ในรายชื่อทั้งหมดนอกจากนี้องค์กรที่เป็นทางการและเอกชนบางแห่งเช่น Brotherhood of Lead City Alchemist Association Rating City Metan Association Golden Chill Empire Rating Fleet Olu Academy และอื่นๆจะส่งคนเข้าร่วมด้วยทุกตัวตนนี้น้ำหนักมากคราวนี้เคลียร์สกายอย่ารังแตนตัวใหญ่จริงๆลุกอ่านได้เพียงไม่กี่หน้าเมื่อเชลลี่เปิดประตูและเดินเข้าไปสารวัตรยานพาหนะและยามพร้อมที่จะคุณไปที่ศาลากลางเพื่อเข้าร่วมการประชุมนอกจากนี้ลัมเบิร์ตแห่งฟิวเรียสเอ็กซ์ปาร์ตี้ขอเชิญคุณไปที่สำนักงานใหญ่ของพวกเขาในเวลากลางคืนเมื่อเทเชียจากฟิชโบนไอแลนด์จะมาในเวลากลางคืนสำนักงานรัฐบาลเมืองเรดซิตี้ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองอาคาร7ชั้นจัตุรัสขนาดใหญ่และรูปปั้นโพไซดอนขนาดยักษ์ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนจัตุรัสแสดงถึงความมั่งคั่งความมีน้ำใจและความงดงามของเมืองการค้าระดับโลกแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่ลุกซึ่งมาถึงห้องโถงฝ่ายกิจการของรัฐก็นำโดยพนักงานต้อนรับของฝ่ายกิจการของรัฐไปที่ห้องประชุมแผนผังห้องประชุมเป็นบันไดเวียนด้านหน้าเป็นพลับพลามีแท่นผู้ที่ด้านข้างพลับพลาและฝั่งตรงข้ามเป็นโต๊ะประชุมครึ่งวงกลมหลายชั้นที่จัดวางตามสถานะและระดับทางการลุกอยู่แถวแรกโฮอยู่แถวที่2ไม่มีทางสำนักงานกิจการลับเขตไหเจียวอยู่ภายใต้สำนักกิจการลับของจักรวรรดิโดยตรงและสายลับของจักรวรรดิเป็นทหารส่วนตัวของเจ้าหญิงอากาธาแผนกรักษาความปลอดภัยสาธารณะประจำเขตไหเจียวมีแผนกรักษาความปลอดภัยสาธารณะประจำเมืองอยู่เหนือและแผนกทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของเมืองและรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจักรวรรดิดังนั้นแม้ว่าผู้ตรวจสอบสำนักกิจการลับของเขตไหเจียวจะไม่รู้สึกถึงการปรากฏตัวในเมืองเรจิ้งเวฟแต่ตำแหน่งและสถานะของเขาอยู่ในระดับเดียวกับผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงสาธารณะของเรจิ้งเวฟซิตี้ลุกพบที่นั่งแล้วนั่งลงและทักทายเพื่อนร่วมงานด้านซ้ายและขวาอย่างอบอุ่นรวมถึงโฮที่นั่งอยู่ข้างหลังตัวเองด้วยเคลีน่านั่งลงข้างลุกเธอวางถุงหนักๆในมือลงบนโต๊ะและหยิบวัสดุที่อาจจำเป็นมากมายออกมาที่สถานที่จัดงานยกเว้นผู้ตรวจสอบสำนักงานความลับซึ่งแต่ละคนนำเลขาที่เป็นความลับมาแปลงร่างผู้คนแม้ว่าเจ้าหน้าที่คนอื่นๆจะนำเลขามาด้วยแต่พวกเขาก็ไม่ใช่คนดัดแปลงสมองระดับสูงขนาดนั้นนักสืบของหน่วยข่าวกรองลับเป็นบุคคลสำคัญในที่อื่นๆในจักรวรรดิแต่น่าเสียดายที่นี่คือเมืองแห่งความโกรธหมดเวลาตัวแทนเวอร์จิลตัวแทนจากโอลูอะคาเดมี่และเรดฟลีทนั่งอยู่บนพลับพลาผู้หญิงผมหยิกสีบลอนด์ยืนอยู่ด้านหลังโพเดียมเธอเป็นโฆษกของคณะกรรมการความปลอดภัยเมืองโดยอธิบายให้ผู้ที่มาประชุมฟังว่าความแข็งแกร่งของมังกรแดงนีโคลอนและความร้ายกาจที่มันสามารถก่อได้หนังสือแห่งความหายนะเคยสร้างความเสียหายร้ายแรงในโอลูอะคาเดมี่อย่างไรและให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างแฟรี่เคลียร์สกายและดินมิวริทที่โอลูอะคาเดมี่แม้ว่าเอลเคลียร์สกายจะย่างไม้กายสิทธิ์ของรุ่ยหัวไปจากดินมิวริทและทำให้ชีวิตของคณบดีตกอยู่ในอันตรายแต่มันก็เป็นเพียงเหตุการณ์โดยบังเอิญโดยอิงจากความไม่สมดุลของข้อมูลเอลเคลียร์สกายรู้จักดินวิวเรสเป็นอย่างดีแต่ดีนวิวเรสไม่คุ้นเคยกับชิงกงมากนักการต่อสู้ครั้งหนึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเอลเวนเคลียร์สกายนั้นดีกว่าดีนวิลเลอร์ตอนนี้เรามีความคิดคร่าวๆเกี่ยวกับพลังที่ใช้โดยแฟรี่เคลียร์สกายเธอเชี่ยวชาญพลังทั้ง3ของน้ำน้ำแข็งและความศักดิ์สิทธิ์ในเวลาเดียวกันสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เยือกแข็งขนาดใหญ่และสามารถเคลื่อนไหวในอวกาศระยะสั้นได้อย่างต่อเนื่องและส่งผลต่อการไหลเวียนของเวลาคำพูดสุดท้ายของผู้พูดทำให้ห้องประชุมเงียบมากและสีหน้าของทุกคนก็ดูน่าเกลียดเมื่อคนส่วนใหญ่มาที่นี่พวกเขารู้เพียงว่ามีเอลบุกเข้ามาที่โอลูอะคาเดมี่และขโมยหนังสือแห่งภัยพิบัติไปนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ยินว่าเอลเคลียร์สกายสามารถเปลี่ยนกระแสเวลาได้การจับศัตรูเช่นนี้เป็นเพียงความตายโคศกหยุดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าต่อไปฉันได้เชิญศาสตราจารย์บานี่ลินนอนจากภาควิชาเวทมนต์ของวิทยาลัยโอลูมาอธิบายเวทมนต์อวกาศและเวลาให้เราฟังซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจคู่ต่อสู้ของเราในครั้งนี้ศาสตราจารย์บานี่ลินนอนเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยโอลูส่งมาเข้าร่วมการประชุมเขายืนขึ้นและทักทายทุกคนในฐานะนักเวทจากนั้นเขาก็กล่าวว่าอวกาศและเวลาเป็นหนึ่งในหัวข้อการวิจัยที่ร้อนแรงมาโดยตลอดตั้งแต่การเกิดขึ้นของเวทมนต์มาจนถึงทุกวันนี้ในหมู่พวกเขาเวทมนต์อวกาศได้รับการฝึกฝนและประยุกต์ใช้ในระดับหนึ่งฉันเชื่อว่าคุณคุ้นเคยกับมันต่อไปผมจะเน้นอธิบายเรื่องเวลาให้กับคุณลุกตั้งใจฟังผู้ฟังขณะเดียวกันฉันก็ตระหนักถึงความสามารถขององค์กรในการตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤตที่อาจปะทุขึ้นหลังจากระบบสังคมสมบูรณ์ในระดับหนึ่งศาสตราจารย์เลนนอนใช้คำอธิบายที่เข้าใจง่ายมากเพื่อให้ทุกคนในห้องประชุมเข้าใจว่าการควบคุมเวลาคืออะไรแม้กระทั่งแสดงภาพย้อนหลังตรงจุดนั้นมาระยะหนึ่งแล้วแม้ว่าจุดเวลาของการย้อนเวลาในช่วงเวลานี้จะไม่สามารถติดตามได้แต่ก็สามารถขจัดความกลัวเวลาของทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพความกลัวเกิดจากความไม่รู้หลังจากที่รู้ว่าการควบคุมเวลาคืออะไรแม้ว่ามันจะยังคงเป็นทักษะที่ทรงพลังอย่างยิ่งแต่ความกลัวก็จางหายไปมาก
ในที่สุดศาสตราจารย์เลนนอนก็กล่าวว่าการควบคุมเวลาใช้พลังงานมากนี่ไม่ใช่ทักษะที่สามารถใช้งานได้ตามใจชอบหลังจากการต่อสู้กับนางฟ้าเคลียร์สกายคณบดีวิวเรดบอกเราไม่ให้เผชิญหน้ากับนางฟ้าเคลียร์สกายเพียงลำพังรับความช่วยเหลือหากคุณสามารถนี่เป็นข้อเสนอแนะของฉันกับคุณด้วยศาสตราจารย์เลนนอนเพิ่งพูดจบและสมาชิกสภาเวอร์จิลซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเขากล่าวว่านี่คือเหตุผลที่เราเรียกการประชุมนี้รวบรวมหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของเมืองทั้งหมดในเรดจิ้งซิตี้และร่วมกันจับกุมเอลเคลียร์สกายฉันเชื่อว่าไม่ว่าเธอจะแข็งแกร่งแค่ไหนเธอก็ไม่สามารถต่อสู้กับเมืองที่ยิ่งใหญ่ได้ลูกดีใจที่เขาไม่เลือกที่จะวิ่งหนีและซ่อนตัวตั้งแต่แรกและมอบความคิดริเริ่มให้กับเครื่องจักรในเมืองที่มีความสามารถด้านองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมันไม่สามารถซ่อนได้เลยการผสมผสานที่นี่เท่านั้นที่เรารู้วิธีป้องกันตัวเองนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากเกมในเวลานี้สมาชิกสภาเวอร์จิลตั้งชื่อเขาและพูดว่านักสืบดาวตกของสำนักกิจการลับแห่งเขตเคปหลังจากที่นีโคลอนหัวใจมังกรแดงถูกขโมยไปฝ่ายบริหารเมืองได้มอบหมายให้คุณสืบสวนแต่มันสายเกินไปแล้วที่จะแจ้งผลการสำรวจให้คุณทราบตอนนี้สามารถยืนยันได้ว่าหัวใจของมังกรแดงนีโคลอนถูกขโมยโดยเอลเคลียร์สกายและการปรากฏตัวต่อสาธารณะของเอลเคลียร์สกายทำให้เกิดการสังหารหมู่2ครั้งในเขตเคปในช่วงเวลานี้สำนักงานกิจการของรัฐได้ส่งจดหมายเวียนไปยังสำนักงานข้อมูลลับเขตไหเจียวอย่างต่อเนื่องหวังว่าคุณจะตรวจสอบคดีนี้ด้วยกำลังทั้งหมดของคุณแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครดึงดูดความสนใจของคุณเลยตอนนี้เคลียร์สกายกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตึงเครียดในเมืองเรดจิ้งเวฟโปรดอธิบายให้เราฟังด้วยเริ่มรับผิดลุกมองไปรอบๆก่อนและทุกคนจงใจหันศีรษะไปในทิศทางอื่นในฐานะผู้มาใหม่ผู้ตรวจการสำนักงานกิจการลับเขตไหเจียวซึ่งสร้างความขุ่นเคืองแก่ผู้คนจำนวนมากเนื่องจากท่าเทียบเรือเขตไหเจียวโดยไม่ได้สร้างการติดต่อด้วยสถานะที่เพียงพอและอิทธิพลที่เบามากจึงเหมาะสมมากที่จะแบกรับความผิดนี้ลุกขึ้นยืนแต่ไม่ได้รับต้นฉบับที่คาริน่าส่งมาสมาชิกเวอร์จิลและเพื่อนเจ้าหน้าที่การขโมยหัวใจของมังกรแดงนีเออร์ครอนโดยเอลเคลียร์สกายเกิดขึ้นที่ใจกลางเมืองและเป็นการโจรกรรมในสมัยนั้นตามการแบ่งหน้าที่แผนกรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเมืองใจกลางเมืองควรรับผิดชอบในการสอบสวนและหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเมืองอื่นๆควรให้ความร่วมมือคดีฆาตกรรมแฟรี่เคลียร์สกายในเฟนจีเอฟอิงเลนและแมดเอแคสเซิลในเขตไหเจียวถือเป็นคดีอาญาตามการแบ่งหน้าที่สำนักงานความมั่นคงสาธารณะเขตไหเจียวควรรับผิดชอบในการสอบสวนหน้าที่ของหน่วยสืบราชการลับของจักรวรรดิคือการรักษาความมั่นคงของชาติไม่ใช่หน่วยงานสืบสวนคดีอาญาทั่วไปที่ใช้ในการสืบสวนการโจรกรรมและการฆาตกรรมก่อนที่หนังสือแห่งความหายนะจะถูกขโมยสำนักงานความลับประจำเขตไหเจียวมีเหตุผลเพียงพอที่จะปฏิเสธคณะกรรมาธิการถ้านายสอเสืออยากอธิบายเกรงว่ายังไม่ถึงคราวต้องอธิบายก่อนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการประชุมไม่ได้คาดหวังว่าสารวัตรดาวตกของสำนักกิจการลับเขตไหเจียวจะหันหลังกลับโดยตรงโดยไม่ให้ความสนใจกับใบหน้าของสมาชิกสภาเวอร์จิลเมื่อมองดูสีหน้าของสอเสือเวอร์จิลอีกครั้งก็รวยมากนักสืบอุกาบาทน้ำเสียงของสมาชิกสภาเวอร์จิลเริ่มรุนแรงแผนกกิจการของรัฐของเรดซิตี้จัดสรรเงินทุนพิเศษจำนวนมากทุกปีเพื่ออุดหนุนสำนักงานข้อมูลลับเหตุผลก็คือสำนักงานข่าวกรองลับสามารถช่วยเมืองได้ในประเด็นนี้กรมการปกครองเมืองและสำนักงานกิจการลับมีข้อตกลงและการรับรองอย่างเป็นทางการและยังได้รับการอนุมัติจากสำนักกิจการลับของจักรวรรดิด้วยเนื่องจากกรมกิจการของรัฐได้ออกหนังสือเวียนเพื่อมอบความไว้วางใจในการสอบสวนสำนักงานข้อมูลลับเขตไหเจียวจึงมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้วยเงินอุดหนุนของเมืองกรุณาอย่าปัดความรับผิดชอบของคุณเมื่อกรมรักษาความปลอดภัยสาธารณะจำเป็นต้องตอบคำถามฉันจะโทรหาพวกเขาตามปกติตอนนี้คุณต้องให้คำอธิบายแก่เราสมาชิกเวอร์จิลยังคงโจมตีลุกต่อไปยังไม่ทราบว่าแฟรี่เคลียร์สกายจะก่อให้เกิดวิกฤตความมั่นคงในเมืองแบบใดหากท้องฟ้าแจ่มใสทันเวลาก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คณะกรรมการความปลอดภัยเมืองจะเป็นผู้นำอย่างดีหากท้องฟ้าแจ่มใสทำให้เกิดเหตุการณ์หายนะจำเป็นต้องหาคนตำหนิล่วงหน้าเพื่อรับความโกรธของผู้มีอำนาจเนื่องจากนางฟ้าเคลียร์สกายปรากฏตัวครั้งแรกในเขตไหเจียวสำนักงานกิจการลับเขตไหเจียวจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการไม่ป้องกันวิกฤตที่เกิดขึ้นทันเวลาลุกกระซิบกับคาริน่าของงบการเงินของสำนักงานกิจการรัฐบาลเมื่อเดือนที่แล้วให้ฉันหน่อยครับสารวัตรเคลิน่ารีบพบงบการเงินจากเอกสารแล้วยื่นให้ลุกเหลือบดูข้อมูลด้านบนแล้วพูดเสียงดังสมาชิกเวอร์จิลฉันมีงบการเงินสาธารณะของฝ่ายบริหารเมืองเมื่อเดือนที่แล้วอยู่ในมือแล้วในจำนวนนั้นการจัดสรรทางการเงินสำหรับเขตเคปสำนักงานข้อมูลลับของเขตเคปได้รับ2ล้านรายสอมาร์กและสำนักงานความมั่นคงสาธารณะของเขตเคปได้รับ26ล้านรายสอมาร์กตัวแทนเวอร์จิลนี่เป็นเงินอุดหนุนที่คุณพูดถึงสำหรับศาลากลางแห่งความลับให้กับสำนักงานความลับเขตเคปหรือเปล่าสูดจมูกลูกหัวเราะเยาะหมายความว่าถ้าเงินที่ให้น้อยอย่ามาโทษเราที่ไม่ทำงานสมาชิกเวอร์จิลตบโต้ด้วยความโกรธและตะโกนนักสืบอุกาบาตระวังทัศนคติของคุณด้วยคุณเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของจักรพรรดิไม่ใช่ทหารรับจ้างที่ทำงานเพื่อเงินลุกเผชิญหน้ากันคุณเวอร์จิลคุณเป็นคนพูดเรื่องเงินกับฉันก่อนและผมคิดว่าคุณต้องอธิบายให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในการประชุมครั้งนี้ทราบด้วยเหตุใดคุณจึงขอให้สำนักงานความลับเขตไหเจียวสอบสวนคดีชุดนี้ตั้งแต่แรกแทนที่จะเป็นสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเขตไหเจียวซึ่งใช้จ่ายเงิน26ล้านหยวนในด้านการเงินของเมืองทุกเดือนตัวแทนของจักรวรรดิ2ล้านคนสามารถรองรับได้กี่คนในอำเภอ26ล้านคนสามารถรองรับได้กี่นายสอวอแหวนคุณมีบทบาทอย่างไรในวิกฤตครั้งนี้การโต้กลับของลุกทำให้เวอร์จิลหน้าแดงในตอนแรกเขาขอให้หน่วยข่าวกรองลับเขตไหเจียวสอบสวนการโจรกรรมคดีหัวใจนิวโคลอนมังกรแดงซึ่งเป็นการปราบปรามที่สะดวกและแจ้งให้สายลับเหล่านี้รู้ว่าใครเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งหลังจากที่ลุกเข้ารับตำแหน่งเขาก็ส่งจดหมายเวียนอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นเพราะเขาต้องการเปลี่ยนทิศทางของสำนักความลับและช่วยแผนกรักษาความปลอดภัยสาธารณะแข่งขันเพื่อผลประโยชน์ของเคปพอร์ตว่าใครจะคิดว่าแฟรี่เคลียร์สกายจะไปที่โอลูอะคาเดมี่และขโมยบุ๊กออฟคาลามิตี้ตอนนี้อยากหาคนตำหนิแต่โดนทุบตี
หากคำอธิบายไม่ชัดเจนฉันกลัวว่าบางคนจะสงสัยในความสัมพันธ์ของพวกเขากับเอลชิงกงผู้ตรวจสอบดาวตก2ล้านเป็นเงินอุดหนุนที่เรซิตี้มอบให้กับคุณและคุณยังได้รับเงินเดือนและเงินทุนปฏิบัติการของแผนกจากจักรวรรดิด้วยสมาชิกเวอร์จิ้วเงินที่จักรวรรดิส่งมาให้เราเกี่ยวอะไรกับคุณในเวลานี้ชายวัยกลางคนสวมเครื่องแบบนายพลกองทัพเรือจักรวรรดิซึ่งนั่งอยู่อีกด้านหนึ่งของเวอร์จิ้วกล่าวว่าเวอร์จิ้วฉันมีเวลาจำกัดมากโปรดทำให้การประชุมกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดครับพลต่อเต่าเนลสันเวอร์จิ้วพยักหน้าขอโทษตัวแทนทหารฉันสูญเสียความสงบเกี่ยวกับความปลอดภัยของเมืองเวอร์จิ้วหันไปหาลูกแล้วถามว่าเรื่องก่อนหน้านี้สามารถพักไว้ก่อนได้การขโมยหนังสือแห่งความหายนะของเอลชิงกงได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยสำหรับจักรวรรดิและเราทุกคนก็อยากได้ยินความคิดเห็นของสารวัตรดาวตกเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้สำนักงานความลับเขตไห่เจียวมีแผนจะใช้วิธีใดในการตามล่าเอลชิงกงเมื่อเห็นว่าเวอร์จิ้วยังคงปฏิเสธที่จะปล่อยเขาไปลูกจึงพูดว่าเขตเคปเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเรดจิ้งเวฟซิตี้โดยมีประชากรถาวรประมาณมากกว่า 700,000 คนและสำนักข่าวกรองของเราในเขตไห่เจียวมีสายลับ248คนแน่นอนว่าไม่เพียงพอสำหรับคนเพียงไม่กี่คนที่ค้นหาและล่าเอลชิงกงในเขตเมืองขนาดใหญ่เช่นนี้ฉันวางแผนที่จะรับสมัครกลุ่มนักสืบชั่วคราวจำนวนมากกว่า 3,000 คนแล้วค้นหาทั่วทั้งเมืองทีละคนตราบใดที่เอลยังอยู่ในบริเวณแหลมพวกเขาจะทิ้งร่องรอยไว้แน่นอนตามความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่จักรวรรดิของเราสามารถหาเธอเจออย่างแน่นอนแต่เงินทุนของสำนักงานความลับเขตไห่เจียวไม่เพียงพอที่จะรับสมัครทีมนักสืบชั่วคราวนี้และพวกเขาก็ไม่สามารถจ่ายค่าสืบสวนอันเข้มข้นนี้ได้ดังนั้นเราหวังว่าสำนักงานรัฐบาลเมืองจะสามารถจัดสรรกองทุนพิเศษให้เราได้ซึ่งคาดว่าจะลุกเหลือบมองคาริน่าเคลีน่าประเมินค่าใช้จ่ายในหัวของเธอโดยเร็วที่สุดจากนั้นเขียนลงบนกระดาษ40ล้านไรซ์มาร์กต่อเดือน400ล้านไรซ์มาร์กต่อเดือนเคลีน่านิ่งไปครู่หนึ่งจากนั้นตรวจดูเลขศูนย์ที่เธอเขียนถูกเต้องอเวอร์จิ้วไม่คาดคิดว่าลูกจะกล้าเปิดปากของเงิน400ล้านเห็นได้ชัดว่าปฏิบัติต่อกรมบริหารเมืองเหมือนคนโง่และหมูนักสืบอุกกาบาตโปรดจริงจังจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเพิ่มกำลังคนเพื่อตามล่าเอลชิงกงแต่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะบรรลุ400ล้านรายต่อเดือนและคุณคิดว่าจะใช้เวลา1เดือนในการจับโปเกมอนเคลียร์สกายหรือไม่เพราะเหตุใดลูกตอบว่าเงินเดือนจะจ่ายเดือนละครั้งไม่ว่าจะจับเอลชิงกงเมื่อไหร่ก็ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนของเดือนนั้นส่วนค่าใช้จ่ายอื่นเจ้าของไม่ควรได้รับเงินค่าตรวจคนบ้านใช่หรือไม่นางฟ้าชิงกงแข็งแกร่งมากการจะจับเธอต้องใช้หน่วยสังหารใครจะยอมเสี่ยงชีวิตถ้าเขาไม่ให้เงินผู้คนต้องการเงินบำนาญเมื่อพวกเขาเสียชีวิตผู้ให้ข้อมูลต้องเสียค่าหัวนอกจากนี้ฉันจะออกภารกิจรางวัล100ล้านไรซ์มาร์กสำหรับแฟรี่เคลียร์สกายรางวัลไรซ์มาร์ก2ล้านรางวัลสำหรับคิงคงที่ออกโดยสำนักงานกิจการของรัฐนั้นโซมเกินไปฉันได้ยินมาว่าหัวต้นไม้ยักษ์ของแมดแอ็กซ์ปาร์ตี้มีมูลค่า 5,000 คูปองทองคำซึ่งเท่ากับ25ล้านไรซ์มาร์กเอลชิงกงเป็นผู้ที่สามารถไม้กายสิทธิ์ของรุยฮูโอจากดีนวิลเลอร์ดังนั้นรางวัล100ล้านจึงไม่มากเกินไปเมื่อลูกได้ยินว่าสภาเมืองเสนอรางวัล2ล้านไรซ์มาร์กสำหรับเคลียร์สกายเขาก็บ่นกับตัวเองจู้จี้จุกจิกเกินไปแม้ว่าสิ่งอื่นๆจะทำไม่ได้ในเวลานี้แต่คุณค่าของชิงกงก็ควรจะเพิ่มสูงขึ้นตั้งเป้าหมายเล็กๆ100ล้านไว้ก่อนแต่วุฒิสมาชิกเวอร์จิ้วโกรธมากจนอยากจะหัวเราะสำนักงานกิจการรับเขตไห่เจียวเข้าไปในบ้านเพื่อค้นหาและต้องการจ่ายค่าชดเชยให้เจ้าของหรือไม่อยากโกงเงินก็ต้องมีเหตุผลเมื่อต้องเผชิญกับราคาที่สูงมากของลุกเวอร์จิ้วกล่าวว่านักสืบอุกกาบาตสำนักงานรัฐบาลเมืองจะให้เงินคุณ400ล้านคุณรับประกันได้ไหมว่าจะจับเอลเคลียร์สกายได้ตราบใดที่เงินยังคงอยู่และนางฟ้าเคลียร์สกายอยู่ในเขตเคปฉันสามารถจับเธอได้ในเวลานี้ลุกไม่มีท่าทีเหมือนข้าราชการระดับสูงของจักรวรรดิเลยแต่ดูเหมือนคนโกหกที่พร้อมจะหนีเมื่อได้เงินมาแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่สมาชิกสภาคองเกรสเวอร์จิ้วจะมอบเงินให้กับสำนักงานความลับประจำเขตเคปเหมือนกับการพนันนอกจากนี้เขายังตระหนักด้วยว่านักสืบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของสำนักงานข่าวกรองลับเขตเคปนั้นเป็นคนที่ยากมากไม่น่าแปลกใจเลยที่โหงต้องประสบกับการสูญเสียครั้งใหญ่ในมือของเขานี่คืออันธพาลเวอร์จิ้วไม่คิดจะยุ่งกับลุกอีกต่อไปเป็นการไม่ให้เกียรติเกินไปนักสืบอุกกาบาตคุณสามารถเขียนรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตามล่าเอลเคลียร์สกายในเขตเคปและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและส่งไปที่สำนักงานรัฐบาลของเมืองเราจะให้ทุนตามสถานการณ์จริงคุณสามารถนั่งลงได้แล้วเวอร์จิ้วกำลังจะเล่นไทชิแต่ใครจะคิดว่าลูกกำลังเล่นบาจิสมาชิกกองทุนพิเศษ400ล้านกองทุนมีแผนล่าเอลชิงกอไก่งองู400ล้านแผนและกองทุนพิเศษ1คะแนนมีแผนล่าเอล1หน่วยถ้าคุณไม่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเงินที่จัดสรรไว้ฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับแผนการจู่โจมนี้อยากขอเงินที่อยากได้และเงินที่ให้เมื่อถึงเวลาแล้วให้ผมอธิบายถ้ามีอะไรผิดพลาดผมเกรงว่าจะอธิบายได้ไม่ชัดเจนสมาชิกเวอร์จิ้วไม่คาดคิดว่านักสืบคนใหม่ของหน่วยสืบราชการลับเขตเคปไม่เพียงแต่เป็นคนโกงเท่านั้นแต่ยังเป็นคนโกงอีกด้วยคุณกล้าดียังไงถึงมีทัศนคติที่ของเงินอย่างสิ้นหวังในการประชุมที่จริงจังเช่นนี้และไม่ยอมแพ้จนกว่าจะจ่ายเงินเสร็จสารวัตรอุกกาบาตเกี่ยวกับการจัดสรรเราสามารถพูดคุยเป็นการส่วนตัวกรุณานั่งลงไม่รบกวนระเบียบของสถานที่สมาชิกเวอร์จิ้วฉันมีข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณในตอนนี้เมื่อหัวใจของมังกรแดงนิวโคลอนถูกขโมยคุณได้ขอให้สำนักงานข่าวกรองรับเขตเคปของเราจัดการคดีนี้หลังจากนั้นพวกเขาก็ส่งหนังสือเวียนต่อเนื่องมาขอให้เราจับชิงกงเอลเรากับว่าพวกเขาเชื่อว่าเธอซ่อนตัวอยู่ในเขตไห่เจียวและยังเข้าใจว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจับเธอด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของสำนักข้อมูลลับของเขตไห่เจียวตอนนี้ฉันจะรวบรวมพลังของคนทั้งเมืองเพื่อตามล่าเอลชิงกงทำไมคุณถึงอยากให้ฉันนั่งลงล่ะคุณมีความผิดเคลีน่าที่อยู่ด้านข้างพบหนังสือเวียนทั้งหมดที่กรมกิจการรัฐบาลส่งไปยังสำนักกิจการรับเขตไห่เจียวอย่างชาญฉลาดและมอบไว้ในมือของลูกๆหยิบเอกสารกองหนึ่งขึ้นมาแสดงให้ผู้ฟังดูนี่คือต้นฉบับที่แผนกกิจการรัฐบาลเมืองส่งถึงฉันทั้งหมดลงนามโดยสมาชิกสภาเวอร์จิ้วคุณยังต้องคุยกับฉันคนเดียวคุณจะติดสินบนฉันหรือลูกกอดเวอร์จิ้วทีละคน
เวอร์จิลตบโต๊ะด้วยความโกรธและลุกขึ้นยืนนักสืบอุกาบาตคุณกำลังใส่ไร้หลอดแห่งจักรวรรดิเจ้าหน้าที่อาวุโสของจักรวรรดิและเป็นสมาชิกสภาแห่งเมืองแห่งความโกรธแค้นคุณต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณพูดฉันจะรายงานคำพูดและการกระทำที่หยาบคายของคุณต่อฝ่าบาทลุกกระแทกเอกสารในมือลงบนโต๊ะโตละฉันจะรายงานเอกสารเหล่านี้ต่อฝ่าบาทด้วยฉันจะอธิบายให้ฝ่าบาททราบถึงสถานการณ์ที่แท้จริงของสำนักงานข้อมูลลับเขตไห่เจียวและสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเขตไห่เจียวโดยละเอียดรวมถึงเรื่องที่ข้าอยากจะตามล่าวิญญาณชิงกงด้วยกำลังทั้งหมดที่มีตอนนี้แต่เจ้าขัดขวางมันอย่างไร้กาจฉันหยุดคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณไม่ให้เงินคุณกำลังใช้สถานะของคุณในฐานะสมาชิกรัฐสภาข้าราชการและขุนนางมาหยุดฉันเวอร์จิ้วโกรธมากจนแทบจะหายใจไม่ออกฉันไม่ได้บอกว่าไม่มีเงินฉันแค่ต้องหารือเกี่ยวกับการใช้กองทุนพิเศษนี้กับหน่วยงานความมั่นคงในเมืองอื่นๆสปิริตคิงคงอยู่ในเขตไฮเจียวถ้าคุณไม่คุยกับฉันคุณจะคุยกับใครเวอร์จิลถามว่าคุณแน่ใจหรือว่านางฟ้าเคลียร์สกายอยู่ในเขตเคปลูกตกเอกสารบนโต๊ะคุณบอกว่าเธออยู่ในเคปดิสทริกลูกกับเวอร์จิลทะเลาะกันเหมือนตลาดผักทุกคนเฝ้าดูพวกเขาโต้เถียงกันด้วยความสนใจอย่างมากรวมถึงพลเรือตรีเนลสันที่เพิ่งเตือนเวอร์จิลว่าดูเหมือนเขาจะคาดหวังว่าทั้งสองคนจะชนะการโต้เถียงกันในเวลานี้เวอร์จิลแค่อยากจะเอกสารเหล่านั้นและเผามันทิ้งเมื่อเขาส่งจดหมายเวลเหล่านี้เขาไม่ได้คาดหวังว่าจดหมายเหล่านั้นจะกลายเป็นอาวุธมีคมต่อตัวเขาเองอย่างไรก็ตามแผนกกิจการรัฐบาลเมืองเรสซิตี้และสำนักกิจการลับไม่มีความสัมพันธ์รองลงมาและเมต่อกำลังพูดเรื่องไร้สาระที่นี่ดังนั้นฉันจึงไม่มีทางจัดการกับเขาที่นี่เวอร์จิลรีบหยิบขวดยาออกมาจากแขนของเขาเทยา 2-3 เม็ดแล้วกลืนลงไปเฉื่อยชาเกินไปเสื่อมโทรมเกินไปการใส่กรอบเป็นทักษะทางศิลปะแบบดั้งเดิมของสำนักกิจการลับเขตไห่เจียวโดยไม่คาดคิดเมตอได้เข้าใจแก่นแท้ทันทีที่เขาเข้ารับตำแหน่งหากยังทะเลาะกันต่อไปก็จะยิ่งมืดมนมากขึ้นเท่านั้นต้องจบให้เร็วที่สุดเขาโวยวายเพราะเขาอยากได้เงินให้เงินเขาไปเวอร์จิลสูดหายใจเข้ายาวตั้งสติที่จะไม่สาบแช่งและพูดด้วยน้ำเสียงสงบสารวัตรดาวตกแม้ว่าคำพูดของคุณจะหยาบคายเล็กน้อยแต่ความกระตือรือร้นที่จะจับอาชญากรก็คุ้มค่าที่จะเรียนรู้สำหรับพวกเราทุกคนเอลชิงกงกำลังซ่อนตัวอยู่ในเขตไห่เจียวนี่คือการตัดสินของฉันโดยพิจารณาจากข้อมูลทุกประเภทดังนั้นสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเขตไห่เจียวและสำนักงานข่าวกรองลับจึงต้องรับผิดชอบมากขึ้นสำนักงานเทศบาลเมืองจะมอบเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้กับคุณด้วยจากการจัดสรรเงินทุนพิเศษที่เราได้กำหนดไว้สำหรับจัดการคดีต่างๆสำนักงานลับเขตไห่เจียวสามารถรับ10ล้านไรซ์มาร์คซึ่งจะใช้เพื่อเสริมบุคลากรและค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นในการตามล่านางฟ้าเคลียร์ท้องฟ้า10ล้านไรซ์มาร์คเป็นเงินจำนวนมหาศาลสำหรับสำนักงานกิจการลับเคปดิสทริกซึ่งสามารถรับไรซ์มาร์คได้เพียง2ล้านต่อเดือนจากสภาเทศบาลเมืองดวงตาของเคลิน่าเป็นประกายเมื่อเธอได้ยินหมายเลขนี้งานประจำวันที่เธอเต็มใจรับน้อยที่สุดคือจัดการบัญชีใช้เงินทุกที่และขาดเงินทุกที่แต่สำหรับลูกเงินเป็นเพียงขอทานมันอยู่ไกลจากราคาทางจิตวิทยาของนักสืบมากเกินไปลูกยังคงยืนอยู่ตรงนั้นเขาหยิบเอกสารบนโต๊ะขึ้นมาโดยไม่พูดอะไรและพลิกดูทีละฉบับโวจิวรู้ว่าเขาได้รับค่าจ้างน้อยไปแน่นอนว่านี่คือการจัดสรรที่เราทำก่อนเริ่มการประชุมนี้ในมุมมองของแผนการล่าครั้งใหญ่ที่คุณทำไว้สารวัตรอุกกาบาตเงินอุดหนุนเหล่านี้ยังน้อยไปหน่อยฉันคิดว่า50ล้านน่าจะเพียงพอสำหรับคุณนี่คือค่าใช้จ่ายของสำนักงานกิจการลับเขตไห่เจียวของคุณรางวัลสำหรับเอลชิงกงนั้นถูกกำหนดโดยฝ่ายกิจการรัฐบาลเมืองการเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันจาก10ล้านเป็น50ล้านไก่ลิน่าต้องการยืนขึ้นและเห็นด้วยกับผู้ตรวจสอบแต่เธอพบว่านักสืบของเธอไม่ประทับใจเลยเขายังคงยืนอยู่ที่นั่นคลิกดูเอกสารทีละฉบับฟูจิวกล่าวด้วยใบหน้าที่มืดมนการค้นหาและจับกุมทั่วทั้งเมืองจะต้องน่ากังวลอย่างยิ่งและเป็นการถูกต้องที่จะให้ค่าชดเชยแก่พวกเขาซึ่งจะช่วยให้พวกเขาแจ้งเบาะแสแก่เราได้อย่างแข็งขันด้วยฉันคิดว่าสามารถจัดสรรเงินเพิ่มอีก30ล้านหยวนจากกองทุนจัดการคดีเพื่อบรรเทาสาธารณประโยชน์นักสืบอุกกาบาตคุณควรจะพอใจเสียงที่เปล่งออกมาของเวอร์จิลนั้นหนักหน่วงลูกรู้ดีว่ามันไม่สมจริงที่จะขอรัฐบาลเมือง400ล้าน50ล้านบวก30ล้านเป็น80ล้านมีเงินในมือก็ทำได้หลายอย่างทันทีพอใจมากสอวอแหวนเวอร์จิลทุ่มเทให้กับจักรวรรดิตอนนี้ฉันเข้าใจผิดแล้วคุณวุฒิสมาชิกเมื่อเห็นว่าในที่สุดลุกก็นั่งลงเวอร์จิลก็แอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกนี่เป็นอัญมณีที่หายากในหมู่เจ้าหน้าที่ของจักรวรรดิในสถานที่นี้ผู้มีคุณสมบัติที่จะนั่งตรงนี้โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงแถวหน้าซึ่งไม่ใช่คนมีการศึกษามีการศึกษาและมีคุณธรรมแม้จะเกิดข้อพิพาทเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองพวกเขาก็ยังให้ความสำคัญกับคำพูดและกิริยาท่าทางของตนเป็นอย่างมากอย่าลืมพูดในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวตนของคุณและทำในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวตนของคุณถ้าทำตัวเป็นคนนอกข้อกระดับต่ำก็จะถูกหัวเราะย่อเบาๆคุณจะถูกกลุ่มบนปฏิเสธอย่างจริงจังเมื่อเผชิญหน้ากับสารวัตรที่ดูเหมือนคนโกงของสำนักงานกิจการลับเคปเวอร์จิลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้พลังของตัวเองเพื่อขับไล่หรือลงโทษเขาดังนั้นเขาจึงทำได้แค่ยอมรับโชคร้ายและใช้เงินเพื่อกำจัดภัยพิบัติหลังจากที่วุฒิสมาชิกเวอร์จิลใช้เงินเพื่อตั้งสำนักงานลับแหลมในที่สุดการประชุมก็ดำเนินไปตามปกติแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้มากที่เอลชิงกงจะซ่อนตัวอยู่ในบริเวณแหลมแต่ก็ไม่สามารถตัดออกได้ว่าเธอซ่อนตัวอยู่ในที่อื่นดังนั้นเมืองเรจิ้งเวฟทั้งเมืองจึงจำเป็นต้องถูกค้นหาอย่างกว้างขวางและพื้นที่ที่อาศัยอยู่โดยคนร่ำรวยและทรงพลังจำเป็นต้องถูกค้นหาอย่างระมัดระวังเวอร์จิ้วปล่อยงานรักษาความปลอดภัยสำหรับแต่ละเขตเมืองทีละคนทุกคนต่างก็มีความสนใจเหมือนกันและไม่มีใครถามราคาเหมือนลูกการประชุมทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นมากหลังจากจัดการล่าเอลชิงกงเรียบร้อยแล้วเวอร์จิลก็หยิบยกความเป็นไปได้ว่าหากไม่พบชิงกงสถานการณ์ก็จะแย่ลงไปอีกเช่นเคลียร์สกายอัญเชิญมังกรแดงนีโคลอนที่อยู่ใจกลางเมืองตัวอย่างเช่นคิงคงใช้เทคนิคลับเพื่อปลดปล่อยพลังของหนังสือแห่งความหายนะทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ในเมืองเรสตัวอย่างเช่นควรจะกล่าวว่าการปรากฏตัวของหนังสือแห่งความหายนะจะดึงดูดผู้ลึกลับที่ปรารถนามันอย่างแน่นอนอบิสเทมเพิลซึ่งเปิดดำเนินการมาเกือบร้อยปีถือว่าบุ๊กออฟคาลามิตี้เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาและอบิสเมจะมาแน่นอนคนเหล่านี้คือคนที่เกือบจะทำลายโอลูอะคาเดมี่
เมื่อพูดถึงวิหารแห่งขุมนรกศาสตราจารย์เลนนอนถ่ายทอดคำเตือนของคณบดีวิวเรสอัครสาวก7คนแรกที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากหนังสือภัยพิบัติควรยังมีชีวิตอยู่พวกเขาเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านเวทมนต์ที่โอลูอะคาเดมีและพวกเขาเชี่ยวชาญมากกว่าศิลปะลับๆอัครสาวกได้รับผลกระทบมากที่สุดจากหนังสือภัยพิบัติพวกเขาโยนจิตใจและร่างกายลงสู่เหวและทิ้งมโนธรรมในฐานะมนุษย์และไล่ตามสัตว์ลับขั้นสูงสุดที่พวกเขาคิดว่ามีอยู่แนวความคิดและประสบการณ์ของพวกเขาดึงดูดผู้ลึกลับจำนวนมากซึ่งจิตใจได้รับอิทธิพลจากศิลปะไสยศาสตร์คณบดีวิวรีกำลังให้ความสนใจกับวิหารเหวลึกอยู่พวกมันมีพลังมากกว่าที่เราคิดไว้มากเพื่อที่จะจัดการกับนักเวทนรกที่อันตรายเหล่านี้ยังมีภัยพิบัติที่อาจเกิดจากหนังสือภัยพิบัติอีกด้วยโอลูอะคาเดมีได้จัดระเบียบคณะกรรมการวิกฤตใหม่เพื่อจัดตั้งโอลูแบทเทิลเมดคอร์ปซึ่งครั้งหนึ่งเคยก่อตั้งขึ้นเพื่อกำจัดอบิสเมชันแนะนำว่าเรซิตี้ควรจัดตั้งแผนกการต่อสู้ที่คล้ายกันเพื่อจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นกระทันหันอาจเป็นเรื่องยากที่จะจัดการกับเหตุการณ์หายนะระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพเพียงแค่อาศัยสายลับและในอำเภอของจักรวรรดิธรรมดาหรือแม้แต่ทหารใช่แล้วมันไม่ใช่สงครามไม่ใช่เหตุการณ์อาชญากรรมรุนแรงขนาดเล็กเช่นกันหนังสือแห่งความหายนะครั้งหนึ่งเกือบจะทำลายโอลูอะคาเดมีถ้ามันระเบิดในเมืองเรจจิ้งเวฟก็จะไม่สามารถจัดการได้โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยธรรมดาและกองกำลังติดอาวุธระดับสูงเพียงไม่กี่คนวิทยาลัยโอลูได้สร้างแบทเทิลเมดคอร์ปขึ้นใหม่เรจซิตี้ควรจัดตั้งองค์กรที่คล้ายกันเพื่อจัดการกับภัยพิบัติฉับพลันขนาดใหญ่สถาบันนี้จะจัดตั้งขึ้นได้อย่างไรและใครควรรับผิดชอบนี่คือแผนกที่ต้องเผชิญหน้าโดยตรงกับพลังพิเศษของเอลท้องฟ้าแจ่มใสหนังสือแห่งความหายนะมิสติกอบิสเมดและอื่นๆไม่เพียงแต่พวกเขาจะตายเมื่อใดก็ได้แต่ยังจะเป็นคนแรกที่ต้องรับผิดชอบในเหตุการณ์อุบัติเหตุดังนั้นเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเวอร์จิลถามว่าใครเต็มใจรับหน้าที่รับผิดชอบอันหนักหน่วงนี้ไม่มีใครในสถานที่จัดงานกล้าลุกขึ้นลุกของเงินไปแล้วแน่นอนว่าเขาจะไม่สนใจเรื่องแบบนี้แม้ว่าเขาอยากจะดูแลมันแต่เวอร์จิลก็ไม่กล้าปล่อยให้เขาดูแลมันเจ้าหน้าที่ที่เหลือก็มีสถานะที่ไม่อนุญาตให้พวกเขาเสี่ยงตัวแทนเวอร์จิลมองไปที่ห้องประชุมอันเงียบงันและผิวของเขาก็น่าเกลียดอีกครั้งข้างๆเขาเป็นตัวแทนของวิทยาลัยโอลูและอีกคนเป็นตัวแทนของกองทัพเป็นเรื่องน่าอายอย่างยิ่งสำหรับพวกเขาที่เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่จำนวนมากในเมืองเรดจิ้งเวฟแต่ไม่มีใครสามารถรับผิดชอบที่สำคัญได้โชคดีในที่สุดก็มีคนลุกขึ้นยืนตัวแทนเวอร์จิลฉันยินดีที่จะรับผิดชอบในการจัดตั้งแผนกตอบสนองต่อวิกฤตนี้เมื่อได้ยินว่ามีคนช่วยเขาให้พ้นจากปัญหาสมาชิกสภาเวอร์จิลก็มองดูด้วยความดีใจและซาบซึ้งทันทีแต่เมื่อเขาเห็นบุคคลนั้นยืนขึ้นสีหน้าของเขาก็ตึงเครียดอีกครั้งเพราะเป็นนายอำเภออิสคอรานที่ยืนขึ้นเขาเป็นหัวหน้าของกลุ่มพระราดอนภาพแห่งดาบในเมืองเรดและอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงเก่าแก่ที่อนุรักษ์นิยมเรดจิ้งเวฟซิตี้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของชนชั้นสูงทางอุตสาหกรรมและการค้าที่กำลังเติบโตตำแหน่งขุนนางใหม่ส่วนใหญ่ถูกซื้อไปและพวกเขาทั้งหมดเป็นขุนนางและไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้พวกเขาไม่ได้รับการยอมรับจากขุนนางเก่าและค่อยๆก่อตั้งวงของตัวเองขึ้นมายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของขุนนางที่มีใจรักในธุรกิจด้วยทรัพยากรทางการเงินที่แข็งแกร่งและอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นพวกเขาได้รับชัยชนะในระบบการเมืองของจักรวรรดิซึ่งถูกครอบงำโดยชนชั้นสูงแบบเก่านอกจากนี้ราชวงศ์ยังต้องการปราบปรามขุนนางเก่าที่กล้าชักดาบและดุด่าตัวเองน้ำหนักของขุนนางใหม่ในชนชั้นปกครองของจักรวรรดินั้นเกินกว่าน้ำหนักของขุนนางเก่ายุคสมัยและปัจจัยต่างๆทำให้ชนชั้นสูงเก่าเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วในช่วง100ปีที่ผ่านมาแต่ตะขาบตายแต่ไม่แข็งทื่อคุณนางเก่าแก่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแม้ว่าพวกเขาจะค่อยๆถอนตัวออกจากชนชั้นปกครองแต่พวกเขายังคงมีอิทธิพลอย่างมากในหมู่บ้านที่ล้าหลังนอกเมืองจักรพรรดิคุณนางเก่าคิดว่าคุณนางใหม่ไม่คู่ควรกับตำแหน่งคุณนางคุณนางใหม่ยังรู้สึกว่าพวกเขาไม่คู่ควรกับตำแหน่งคุณนางดังนั้นพวกเขาจึงระวังการตอบโต้ของคุณนางเก่าอยู่เสมอเรดจิ้งเวฟซิตี้ในฐานะเมืองท่าที่เปิดกว้างสู่โลกกว้างถูกควบคุมโดยคุณนางใหม่อย่างมั่นคงวิทเขาอิครานไม่เพียงแต่เป็นคุณนางชราเท่านั้นแต่ยังเป็นสมาชิกอาวุโสของเลดบราเธอร์ฮูดอีกด้วยเขายืนขึ้นและบอกว่าเขายินดีที่จะรับผิดชอบในการจัดตั้งแผนกตอบสนองต่อวิกฤตซึ่งทำให้เวอร์จิลอับอายยิ่งกว่าตอนที่ไม่มีใครตอบสนองในตอนนี้เวอร์จิลพบเหตุผลและพูดว่าวิทเขาอิครานเอลคิงคงได้Book of Calamity แต่คุณเป็นการดีกว่าที่จะหลีกเลี่ยงความสงสัยวิทเขาอิครานพูดเสียงดังฉันเคยเห็นนางฟ้าเคลียร์สกายและฉันก็มอบดาบเงินของกลุ่มพระราดอนภาพให้เธอด้วยแต่ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าเธอจะขโมยหนังสือแห่งความหายนะไปมีข่าวลือที่ไม่ดีมากมายเกี่ยวกับเลดบราเธอร์ฮูดของเราฉันต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราฉันเกรงว่าไม่มีใครที่นี่รู้จักคิงคงดีไปกว่าฉันคนเดียวที่สามารถจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธเพื่อปกป้องเรดซิตี้ได้อย่างรวดเร็วคือเลดบราเธอร์ฮูดของเรากลุ่มพระราดอนภาพแห่งดาบมีมือสังหารเต็มเวลาและพวกเขากำลังเดินทางไปยังเมืองแห่งความโกรธแค้นเลดบราเธอร์ฮูดก่อตั้งขึ้นโดยขุนนางเก่าเพื่อต่อสู้กับอำนาจของจักรวรรดิเหตุผลที่โรงเตรียมนักฆ่าของกลุ่มพระราดอนภาพแห่งดาบก่อตั้งขึ้นแต่แรกก็เพื่อต่อสู้กับสายลับของจักรวรรดิด้วยตำแหน่งนายอำเภออิสกรานอยู่ในแถวหลังของผู้แทนราษฎรบุคลิกลักษณะเฉพาะของเขารายล้อมไปด้วยบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนและกลุ่มทหารรับจ้างตีความโดดเด่นในหมู่คนเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่จำเป็นต้องจงใจแสดงความพิเศษของเขาแค่ยืนเฉยๆก็ทำให้เขากลายเป็นจุดสนใจของผู้ชมทันทีและเมื่อไวเขาเอสโครันบอกว่ากลุ่มพระราดอนภาพแห่งดาบได้ส่งมือสังหารเต็มเวลาวูดที่สมาชิกเวอร์จิลรู้สึกว่าเขาตัวใหญ่เท่ากับสองหัวใหญ่กว่าสารวัตรสำนักกิจการลับเขตไห่เจียวด้วยซ้ำในตอนนี้คนนั้นของเงินคนนี้คงต้องการความถูกต้องเรดซิตี้นั้นวุ่นวายมากพอแล้วและเลดบราเธอร์ฮูดจะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมอีกครั้งวิสเคาอิสโครันเวอร์จิลกล่าวว่าแอสแซสซิ่งเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายในเรดซิตี้และจักรวรรดิได้สั่งให้บราเธอร์ฮูดออฟเลดยุบกลุ่มนักฆ่าของคุณหลายครั้งฉันจะไม่มอบการรักษาความปลอดภัยในเมืองให้กับมือสังหารกลุ่มหนึ่งว
วิสเฮาอิสครานกล่าวด้วยรอยยิ้มมันเป็นเพียงความผิดพลาดในคำพูดของฉันอย่างไรก็ตามฉันพูดว่านะค่ะมานานแล้วและฉันไม่ได้แก้ไขมันมาระยะหนึ่งแล้ว Brotherhood of Lead ได้ยุบกลุ่ม Assassin ตามกฎหมายของจักรวรรดิคราวนี้สมาชิกทั้งหมดของ Assassin ที่เพิ่งก่อตั้งของกลุ่มพาราดอนภาคของเราอยู่ที่นี่ฉันรับประกันได้ว่าเซซันเลดที่มาในครั้งนี้ล้วนทรงพลังมากและพวกเขาไม่กลัวความตายและเต็มใจที่จะสละชีวิตเพื่อความปลอดภัยของ Raging Wave City World Jill สาปแช่งในใจหากเขาเปลี่ยนชื่อเขาจะกลายเป็นกลุ่มนักฆ่ามืออาชีพไม่ใช่หรือคุณนางเท่าเหล่านี้ไม่เต็มใจที่จะละทิ้งสิทธิพิเศษที่ราชวงศ์มอบให้พวกเขาในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งจักรวรรดิโลทองคำวิสเคาอิสคอรานฉันคิดว่าหน่วยงานรัฐบาลของเราในเมืองรักเวฟซิตี้สามารถรับมือกับวิกฤตนี้ได้ไม่ต้องการความช่วยเหลือจาก Brotherhood of Ledฮ่าฮ่าฮ่าฉันเคารพคุณหลังจากถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำอีกวิทเคาอิสคอรันยังคงรักษาท่าทางของเขาไว้แต่เรดจิ้งซิตี้ไม่ใช่แค่เมืองเรดจิ้งซิตี้ของกระทรวงกิจการของรัฐในฐานะประชาสังคมพวกเราบราเธอร์ฮูดออฟเลดก็ต้องปกป้องเมืองนี้ด้วยใจสันจากกลุ่มเลดบราเธอร์ฮูดจะโจมตีทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติและจะทำการลาดตระเวนตามปกติในช่วงเวลาปกติด้วยโปรดอย่าโจมตีเราโดยไม่ได้ตั้งใจโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเขตเมืองต่างๆที่นี่กลุ่มพาราดอนภาพแห่งดาบแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพวกเขาจะใช้โอกาสนี้เพื่อเข้าสู่เรดจิ้งซิตี้อย่างเข้มแข็งแม้ว่าคุณจะไม่สามารถจัดตั้งอย่างเป็นทางการได้แต่คุณก็ต้องแสดงตนในฐานะสารเตี้ยนายอำเภออิสกรานั่งลงอย่างสง่างามแต่บรรยากาศการประชุมที่ตึงเครียดกลับไม่ได้ผ่อนคลายแต่อย่างใดกลุ่มพาราดอนภาพแห่งดาบเข้ามาเพิ่มความโกลาหลทำให้สมาชิกสภาคองเกรสเวอร์จิลไม่เต็มใจที่จะดำเนินการประชุมต่อเขาได้มอบหมายความรับผิดชอบในการจัดตั้งหน่วยงานตอบสนองต่อวิกฤตการในเมืองให้กับแผนกรักษาความปลอดภัยสาธารณะของเมืองและสั่งให้คน 2-3 คนจัดการประชุมเล็กๆเพื่อประกาศยุติการประชุมความปลอดภัยของเมืองเจ้าหน้าที่ออกไปทีละคนและลุกก็พาไคลิน่าวิ่งเข้าไปในอาคารศาลากลางจนกระทั่งเขาได้รับสมุดเช็คพิเศษไรส์มา80ล้านเล่มเขาจึงออกจากทำเนียบรัฐบาลด้วยความพึงพอใจเมื่อกลับมาในรถคาริน่าซึ่งนั่งอยู่แถวหลังกับลุกอดไม่ได้ที่จะบอกเชลลี่และปิดสอโกที่อยู่ตรงหน้าเกี่ยวกับช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์ของสารวัตรดาวตกในที่ประชุมเมื่อเขาได้ยินว่าลุกของเงินไรส์มา80ล้านจากสำนักงานกิจการของรัฐจริงๆเชลลี่ก็หันหน้าแล้วถามว่าสารวัตรคุณจะแบ่งเงินนี้อย่างไรประเด็นคืออะไรลุกตำหนิคุณคิดว่า80ล้านไรส์มาได้มาง่ายไหมในอนาคตเงินอุดหนุนเมือง2ล้านต่อเดือนเราอาจไม่มีให้สำหรับเราเงินมีไว้เพื่อการลงทุนหากคุณต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตไม่มีใครควรใส่ใจกับเงินจำนวนนี้เคลิน่าไม่มีใครสามารถใช้เงินนี้ได้หากไม่มีสลิปการอนุมัติจากฉันครับสารวัตรคาริน่าถือกระเป๋าไว้ในมือแน่นปิดสอโก้ขับรถครับสารวัตรปิดสอโก้สตาร์ทรถและขบวนรถของหน่วยสืบราชการลับแหลมก็ออกจากอาคารราชการในรถม้าที่อยู่ไม่ไกลวิทเคาอิสครานเฝ้าดูขบวนรถของลูกออกไปจากนั้นเขาก็พูดกับคนที่สวมเสื้อคลุมสีเข้มและหมวกคลุมข้างเขาเมืองเรจิ้งเวฟเต็มไปด้วยผู้คนจากสภาเมืองมันจะยากมากสำหรับเราที่จะเข้าไปจริงๆบุคคลนี้จากนักสืบสำนักงานลับแหลมอุกกาบาตเพิ่งเข้ารับตำแหน่งและมีข้อขัดแย้งเล็กน้อยกับฝ่ายกิจการรัฐบาลเมืองซึ่งเป็นเป้าหมายที่เรามุ่งมั่นให้ได้ชายในผ้าคลุมหน้าตอบด้วยน้ำเสียงทุ่มสำนักงานลับเหรอพวกเขาเป็นคู่ต่อสู้ของเราในโรงเตรียมนักฆ่าการต่อสู้ระหว่างสายลับของจักรวรรดิและนักฆ่ามีดของเราไม่เคยหยุดนิ่งเวลามีการเปลี่ยนแปลงเราต้องยอมรับความจริงที่ว่าเวลามีการเปลี่ยนแปลงเลดบราเธอร์ฮูดก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับอำนาจของจักรวรรดิแต่ตอนนี้กลุ่มพาราดอนภาพไม่ได้ดำรงอยู่อย่างเท่าเทียมกันต่อหน้าอำนาจของจักรพรรดิอีกต่อไปโรงเตรียมนักฆ่าก็ไม่เท่ากับสำนักงานลับเช่นกันเราไม่ควรแบ่งสำนักความลับออกเป็นกลุ่มฝ่ายตรงข้ามอีกต่อไปถ้าเราอยากจะสืบสานความรุ่งโรจน์ของคุณนางสิ่งแรกที่ต้องทำคือไม่ต้องถูกกำจัดไปตามกาลเวลาภาพใหญ่ของกลุ่มพาราดอนภาพควรออกมาจากคฤหาสน์ของพวกเขาจริงๆมาที่เรซิตี้และมองเห็นโลกภายนอกท่านหลอดพาราดอนภาพจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากผู้ที่มีสติปัญญาและวิสัยทัศน์เช่นคุณนายอำเภออิสกรานมองผู้คนรอบตัวเขาด้วยสายตาที่เฉียบคมฉันไม่มีความตั้งใจที่จะต่อสู้เพื่ออำนาจขอโทษครับท่านผมพูดอะไรผิดไปก็ส่งคนไปสอบสวนสำนักงานข้อมูลลับของเขตไห่เจียวฉันได้ยินมาว่าสำนักงานความมั่นคงสาธารณะของเขตไห่เจียวได้รับความเดือดร้อนจากพวกเขาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับท่านหลอดลุกไม่รู้ว่าเขาถูกกลุ่มพาราดอนภาพแห่งดาบสังเกตเห็นอย่างไรก็ตามหลังจากการจลาจลครั้งนี้ที่สำนักงานกิจการของรัฐจะต้องมีคนจำนวนมากที่ให้ความสนใจเขาและสำนักงานกิจการลับเขตไห่เจียวและเขาก็ไม่สนใจอีกสักหนึ่งหรือสองคนเมื่อกลับมาที่ห้องทำงานลุกก็เรียกหัวหน้าแผนกต่างๆทั้งหมดมาที่ห้องทำงานของเขาในช่วงเวลาสั้นๆดังกล่าวด้านบนและด้านล่างของสำนักความลับได้เรียนรู้จากปากใหญ่ของพิสโก้ว่าผู้ตรวจสอบได้รับเงินทุนพิเศษไรส์มา80ล้านจากสำนักงานกิจการของรัฐรวยสำนักงานลับเคฟไม่เคยมีน้ำใจขนาดนี้มาก่อนใบหน้าของทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสลุกก็ใจดีมากเช่นกันและขอให้คาริน่าเขียนเช็คตรงจุดนั้นหัวหน้าแต่ละแผนกจะได้รับ 100,000 หยวนก่อนและนักสืบทั่วไปจะได้รับเงินเดือนรายเดือนบวกโบนัส 20,000 หยวนลุกส่งเช็คมูลค่าหน้าบัตร 100,000 ให้กับหัวหน้างานแต่ละคนด้วยมือจากนั้นสนับสนุนให้พวกเขาทำงานหนักเมื่อทุกคนพอใจที่จะทิ้งเช็คเราก็จะเริ่มพูดถึงเรื่องธุรกิจประการแรกคือการขยายตัวปัจจุบันที่สำนักงานกิจการลับเขตไห่เจียวมีคนงานประจำเพียงประมาณ400คนและคนงานชั่วคราวที่ไม่ได้เป็นพนักงานยกเว้นสายลับที่แฝงอยู่คนแก่คนอ่อนแอคนป่วยและคนพิการและเจ้าหน้าที่พลเรือนมีคนหลายสิบคนในเรนเจอร์ที่สามารถถูกดึงออกมาต่อสู้ได้เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นทุกคนจะต้องถูกส่งไปจัดสถานการณ์และระงับการต่อสู้ในอนาคตเราจะกระจายแผงขายยาเพื่อผลิตยาและลักลอบขนยาซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีคนไม่เพียงพอนอกจากนี้เรายังต้องตามล่าเอลชิงกงและมาจู่โจมทั่วทั้งเมืองนอกจากนี้ยังต้องการกำลังคนมากขึ้นในการแกล้งทำเป็นเพิ่มคนงานชั่วคราวเป็น 2,000 คนเป็นครั้งแรกมันบังเอิญว่ามีคนกลุ่มหนึ่งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของ Furious AX Party และพวกเขาทั้งหมดก็เคยผ่านการทดสอบการต่อสู้จริงมาแล้วมันเชื่อถือได้และพวกเขาทั้งหมดเป็นสมาชิกของกลุ่มลักลอบขนของหอยานหยางมาที่สำนักกิจการลับลุกให้เชลลี่รับผิดชอบเรื่องนี้เธอมีนิสัยทางสังคมมากมายและเธอก็มีความหลากหลายในหมู่สมาชิกแก๊งโดยรู้รายละเอียดส่วนใหญ่เป็นอย่างดีการรับเข้าเรียนจะขึ้นอยู่กับบุญ
เมื่อไคลิน่าได้ยินว่าสารวัตรต้องการลากสมาชิกแก๊งเหล่านี้ทั้งหมดไปยังหน่วยสืบราชการลับเธอก็กังวลไม่ได้และพูดว่าสารวัตรพวกเราได้ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับด้วยการจัดการลักลอบขนยาหากคุณปล่อยให้สิ่งเหล่านี้สมาชิกแก๊งผิดกฎหมายถูกคัดเลือกเข้าสู่หน่วยข่าวกรองลับหากพวกเขาสร้างปัญหาในอนาคตฉันเกรงว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคุณการทำร้ายฉันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การทำให้ทุกคนมีชีวิตที่สุขสบายได้อย่างไรนั้นเป็นเรื่องใหญ่ลูกพูดอย่างไม่เห็นแก่ตัวและจริงจังฝ่ายกิจการของรัฐกำลังทำสิ่งที่ยากสำหรับเราและฝ่ายความมั่นคงสาธารณะก็คิดที่จะกลืนท่าเรืออยู่เสมอถ้าเราไม่มีกำลังที่จะต่อสู้และฆ่าเช็คในกระเป๋าของคุณอาจเป็นโบนัสสุดท้ายที่ฉันสามารถส่งให้คุณได้ตอนนี้ผู้คนในสำนักงานใหญ่ของพรรคฟิวเรียสแอคต่างก็ต่อสู้กับผู้คนภายใต้สำนักงานความมั่นคงสาธารณะพวกเขากระหายเลือดมีพลังและมีความสนใจเช่นเดียวกับเรามีเพียงการสรรหาพวกเขาเท่านั้นที่เราจะสามารถต่อต้านสำนักงานความมั่นคงสาธารณะได้อย่างรวดเร็วถ้าเรารับสมัครผ่านช่องทางปกติเราจะรับสมัครคนที่เราไว้ใจได้เยอะไหมไม่แน่นอนผู้บังคับบัญชาของทุกแผนกรู้สึกประทับใจกับความจริงที่ว่าพวกเขามีนักสืบที่ทุ่มเทให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาในฐานะตัวแทนของจักรวรรดิแม้ว่าการจัดการกับพวกอันธพาลและอาชญากรจะขาดไม่ได้แต่เรื่องแบบนี้มักจะทำโดยตัวแทนธรรมดาระดับต่ำเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับคนและไม่เกิดคราบง่ายซึ่งจะส่งผลร้ายแรงต่อเรซูเม่ของพวกเขาดีเทคทีฟเมตาสตาร์ดำรงตำแหน่งสำคัญตั้งแต่อายุยังน้อยและยังมีพื้นที่ให้ก้าวหน้าอีกมากในอนาคตแต่เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตและอนาคตของทุกคนผู้ตรวจสอบจึงเพิกเฉยต่ออนาคตของตัวเองเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องได้รับการเคารพคุ้มค่าที่จะเคารพสารวัตรไคลินนาซึ่งมีอารมณ์ฉุนเฉียวมากมีดวงตาบวมเธอเป็นข้าราชการและเธอทำงานในสำนักงานตลอดทั้งวันและช่องทางหาเงินก็ไม่กว้างเท่าเชลลี่และคนอื่นๆเช็คที่เพิ่งส่งไปถือเป็นโบนัสที่ใหญ่ที่สุดที่เธอได้รับนับตั้งแต่เข้าร่วมหน่วยสืบราชการลับผู้บริหารคนอื่นๆส่วนใหญ่ก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคาริน่าและเจ้าหน้าที่ธุรการก็ไม่มีเวลาและไม่รู้ว่าจะแบล็กเมย์ไปที่ไหนทุกคนรู้สึกว่าการติดตามนักสืบแบบนี้มีอนาคตที่สดใสเชลลี่รู้ว่านักสืบของเขามีภูมิหลังที่แข็งแกร่งแต่เขาไม่กล้าพูดเรื่องไร้สาระดังนั้นเขาจึงไปที่สำนักงานใหญ่ของแมนแอสปาร์ตี้เพื่อเลือกผู้สมัครหลังจากได้รับคำสั่งลุกไม่จำเป็นต้องคิดเรื่องการเลื่อนตำแหน่งจริงๆแน่นอนว่าเขาสามารถทำทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับเขาได้เรื่องของการขยายได้รับการตัดสินแล้วที่เหลือคือการใช้เงินในมืออย่างไรเมื่อใช้เงินแล้วเท่านั้นรังของกระต่ายจะแข็งแรงและเปิดกว้างได้ทุกทิศทางที่หาได้ง่ายที่สุดคือการผลิตยาและการลักลอบขนยาโรงปรุงยาของรัฟมีขนาดเล็กเกินไปและที่ตั้งของมันไม่เอื้อต่อการผลิตจำนวนมากและการรักษาความลับลูกตัดสินใจใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อซื้อสถานที่สร้างโรงงานผลิตยาสถานที่ควรอยู่ใกล้กับท่าเรือเพื่อให้สามารถส่งยาที่ผลิตออกมาได้ทันเวลานอกจากนี้ยังจำเป็นต้องสร้างกำแพงสูงและหอคอยยามเพื่อแยกโรงงานเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกแอบดูความลับภายในผู้บังคับบัญชาแนะนำว่าจะดีกว่าถ้าสร้างคุกภายใต้สำนักข่าวกรองลับและนำเข้าไปในเขตรักษาความปลอดภัยของสำนักข่าวกรองลับแขวนป้ายสำนักกิจการลับคนส่วนใหญ่ไม่พูดถึงการแอบมองและมักจะต้องเดินไปรอบๆเมื่อมีสิ่งของผ่านไปลุกคิดว่านี่เป็นความคิดที่ดีฉันจะปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของคุณจากนั้นก็มีเงินจำนวนหนึ่งเพื่อซื้ออุปกรณ์การผลิตยานอกจากนี้ยังมียานพาหนะขนส่งและสิ่งของที่จำเป็นในการผลิตยาอีกด้วยนี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาตัดสินใจได้ด้วยการตบหัวที่นี่พวกเขาจำเป็นต้องถามรับลุกมอบเรื่องนี้ให้คาริน่าแล้วยังไงซะเธอจะรับผิดชอบการดำเนินงานของโรงงานโพชั่นในอนาคตแล้วทิศทางการลงทุนที่ลุกเสนอก็เกินความคาดหมายของผู้บริหารเหล่านี้โรงเรียนภาคค่ำหลายคนมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงนี่คืออะไรลูกอธิบายให้พวกเขาฟังอย่างละเอียดว่าโรงเรียนกลางคืนคืออะไรมีคนอยู่กี่กลุ่มและสอนอะไรในโรงเรียนนั้นดังสุภาษิตที่ว่าไม่ควรกลัวพวกอันธพาลแต่พวกมันถูกเพาะเลี้ยงมาเหตุผลหลักว่าทำไมสำนักงานใหญ่ฟิวเรียสเอแอคปาร์ตี้สามารถป้องกันได้ไม่ใช่แค่กำลังเสริมมากกว่า 2,000 นายที่สนับสนุนแต่ยาความโกรธอันทรงพลัง500ขวดน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยซ้ำยังเป็นตัวแทนจักรวรรดิอีกด้วยเคลีน่ามองเห็นไรส์มาร์กจำนวน80ล้านชุดและคิดว่าจะช่วยผู้ตรวจสอบในการวางแผนใช้ประโยชน์จากมันให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรเชลลี่คิดว่าจะแบ่งแยกอย่างไรนี่คือความแตกต่างระหว่างผู้มีการศึกษาและไม่ได้รับการศึกษาในการผลิตยาการลักลอบขนของและแผนการติดตามผลที่ลูกคิดไว้สิ่งที่ขาดหายไปไม่ใช่อันธพาลและกุลีคนแบบนี้มีอยู่ทั่วไปในเคปดิสทริกสิ่งที่ขาดไปคือแรงงานที่มีทักษะผู้ปฏิบัติงานระดับล่างผู้จัดการระดับกลางและผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับบนโรงเรียนภาคค่ำได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อปลูกฝังผู้มีความสามารถดังกล่าวโรงเรียนกลางคืนที่ลูกต้องการเปิดสอนนั้นมีไว้สำหรับกะลาสีเรือครูลีท่าเรือและสมาชิกแก๊งรับสมัครครูนอกเวลาหรือครูเต็มเวลาเพื่อสอนหลักสูตรภาคปฏิบัติมากมายเช่นการนำทางการวางแผนการบัญชีคณิตศาสตร์การทำงานเครื่องกลและการทำอาหารเวลาสอนคือช่วงท้ายของวันหลังจากอาหารเย็นไม่กี่ชั่วโมงเมื่อได้ยินว่าโรงเรียนกลางคืนหมายถึงชั้นเรียนตอนกลางคืนปิซอโกจึงไม่เห็นด้วยสารวัตรฉันไม่คิดว่าโรงเรียนภาคค่ำของคุณจะเปิดได้ทุกคนมีงานยุ่งตลอดทั้งวันและไม่มีใครอยากสนุกสนานในตอนกลางคืนเรามาเปิดโรงเรียนกลางคืนแทนการเปิดคาสิโนและซ่องโสเภณีกันดีกว่าธุรกิจประเภทนี้ทำเงินได้อย่างรวดเร็วหัวหน้างานคนอื่นๆดูเหมือนจะไม่ชอบโรงเรียนกลางคืนเช่นกันพวกเขาอยู่รอบๆเคปมานานพอที่จะรู้ว่าการเป็นกะลาสีกุลีและสมาชิกแก๊งเป็นอย่างไรหนังสือผู้หญิงจะดูดีได้อย่างไรลูกยืนกรานในความคิดของเขาเองฉันยอมรับว่าความคิดของคุณเป็นความคิดของคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในท่าเรือแต่ฉันก็เชื่อเช่นกันว่ามันต้องมีบางคนที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองแม้ว่าสัดส่วนของคนเหล่านี้จะน้อยมากก็ตามฐานใหญ่พวกเขาจำนวนคนไม่ใช่ส่วนน้อยแน่นอนยุคของเราเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะและการเปลี่ยนแปลงก็เร็วขึ้นเรื่อยๆผู้ที่สามารถตามทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยย่อมเป็นผู้ที่ยินดีสละเวลาในการสะสมความรู้อย่างแน่นอนในเคปดิสทริกไม่สิแม้แต่ในเรดจิ้งเวฟซิตี้ทั้งหมดก็มีคนน้อยมากที่จะได้รับการศึกษาที่ดีคนส่วนใหญ่ที่อยากเรียนไม่มีเงินหรือไม่มีโอกาสจุดประสงค์ของโรงเรียนช่วงเย็นของฉันไม่ใช่การทำกำไรแต่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตและอนาคตคนส่วนใหญ่ในห้องไม่เข้าใจคำพูดของลูก
เมื่อเห็นว่าหัวหน้างานของเขาทุกคนมองว่าสูญเสียลุคจึงใช้อำนาจของเขาโดยตรงเรื่องนี้ได้รับการแก้ไขแล้วไคลิน่าเขียนแผนการเตรียมการสำหรับโรงเรียนกลางคืนให้ฉันและชื่อคือเยียนยังเทคนิคอลสคูลฉันหวังว่าทุกแผนกจะถือว่าโรงเรียนเทคนิคนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับหน่วยสืบราชการลับในอนาคตอันใกล้นี้ขยายการประชาสัมพันธ์และบอกทุกคนบนท่าเรือว่าโรงเรียนเทคนิคหอยันยังเป็นโรงเรียนสำหรับอะไรพวกเราดอร่าไปโรงเรียนกลางคืนตามลำพังและในตอนกลางคืนมีคนติดแอลกอฮอล์น้อยกว่า1คนในเคปดิสทริกต์อันจะเอื้อต่อการปรับปรุงกฎหมายและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่แหลมถ้าทำได้ดีก็ถือเป็นความสำเร็จของสำนักกิจการลับเขตไห่เจียวผู้บริหารทุกคนก็ตระหนักได้ทันทีสารวัตรถ้าบอกไปก่อนหน้านี้เราไม่เข้าใจเหรอหลังจากยืนยันการจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคหอยันอย่างแล้วลูกก็เน้นย้ำกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นพิเศษโรงเรียนเทคนิคหอยันอย่างควรมีลักษณะเฉพาะของตัวเองประการแรกคือเรียนเฉพาะวิชาเอกเท่านั้นและไม่เรียนรู้เรื่องยุ่งๆอื่นๆประการที่2คือต้องรวดเร็วสร้างโหมดการผลิตจำนวนมากในสายการประกอบหากทำได้ดีโรงเรียนสาขา18แห่งจะเปิดในเมืองเรจิ้งเวฟภายใน1ปีในเวลานี้ลุกมีความทะเยอทะยานอย่างยิ่งที่จะแข่งขันกับโอลูอะคาเดมี่ในเรดซิตี้หลังจากพูดถึงการบริหารโรงเรียนกลางคืนแล้วเรามาพูดถึงการเตรียมการในการล่าเอลกันดีกว่าถึงเวลากลางคืนแล้วลุกจำได้ว่าแลมเบิร์ตแห่งขวานพิโรธเชิญตัวเองมาบ้านโดยบอกว่านางคาเซียจากเกาะกั้งปลามาถึงแล้วจนสลัดพวกนี้มาเร็วไปหน่อยมันควรจะปล้นเรือหอติดอาวุธโคลเวอร์และมันรออยู่ในทะเลนอกเรจิ้งเวฟซิตี้ก่อนเวลาลุกยังต้องการปล้นเรือทองคำด้วยและคุณทาเซียที่มีใจเดียวกันก็เป็นหุ้นส่วนที่ดีปล่อยให้พิสโก้ขับรถแล้วลุกก็พาคาเอลิน่าไปที่สำนักงานใหญ่ฟิวเรียสเอ็กซ์ค่ำคืนถูกปกคลุมไปด้วยความมืดและการต่อสู้ระหว่างแก๊งไคในตอนกลางวันทำให้ค่ำคืนในเขตไห่เจียวรกร้างอย่างยิ่งไม่นานหลังจากค่ำโดยทั่วไปก็ไม่มีผู้คนอยู่บนถนนขบวนรถจากสำนักกิจการลับมาถึงสำนักงานใหญ่ของพรรคฟิวเรียสเอ็กซ์ปาร์ตี้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆแม้ว่าสำนักงานข้อมูลลับเขตไห่เจียวและหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะจะร่วมกันออกคำสั่งรักษาความปลอดภัยแต่ภายในและภายนอกปราสาทยังคงเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวประตูปิดอย่างแน่นหนาและมีไฟฉายบนกำแพงเมืองเพื่อสแกนสถานการณ์โดยรอบปราสาทแห่งนี้ผ่านประสบการณ์อันไม่สงบมาหลายคืนและการต่อสู้และการสังหารได้ทิ้งร่องรอยไว้มากมายภายนอกผนังยังมีคราบเลือดหลงเหลืออยู่มากมายที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดขบวนรถจากหน่วยข่าวกรองลับมาถึงแล้วและสมาชิกแก๊งฟิวเรียสแอ็กก็เปิดประตูให้ขบวนรถเข้าไปทันทีเชลลี่และแลมเบิร์ตซึ่งมาที่นี่ก่อนเวลาต้อนรับลุคเข้าไปในปราสาทด้วยกันระหว่างทางไปอาคารหลักของปราสาทเชลลี่ตอบลุคว่าเธอขยายหน่วยสืบราชการลับเสร็จแล้วสารวัตรทุกคนได้ยินมาว่าคุณสามารถเข้าร่วมหน่วยข่าวกรองลับได้และบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินเดือนและคุณยินดีที่จะให้เงินจำนวนหนึ่งแก่เราทุกเดือนดีแลมเบิร์ตกล่าวที่ด้านข้างนายสารวัตรหากไม่มีคุณเราคงตายไปแล้วเมื่อ2วันก่อนแม้ว่าขวัญพิโรธจะได้รับการช่วยเหลือแต่ฉันได้หารือเรื่องนี้กับพี่น้องอีกหลายคนแล้วหากไม่มีบอสตูมูเราก็ไม่สามารถแน่นอนเพื่อปกป้องมันเป็นการดีกว่าที่จะรับใช้ผู้ใหญ่ด้วยกันมากกว่าอาศัยอยู่ในที่ดินของฟิวเรียสเอ็กซ์เพียงเพราะผู้ใหญ่สามารถปกป้องเราได้ในยามวิกฤตเรารู้สึกว่าการติดตามผู้ใหญ่จะไม่ทุกอย่างแน่นอนในเวลานี้ทั้ง3เพิ่งเข้าไปในห้องโถงปราสาทลุกหยุดเดินและถามแลมเบิร์ตว่าคุณอยากรับใช้ฉันไหมใช่บอกฉันเกี่ยวกับนางทาเซียก่อนแลมเบิร์ตไม่คาดคิดว่าสารวัตรดาวตกจะทำคำขอที่น่าอึดอัดใจเช่นนี้The Furious X และ Pirate of Fishbone Island มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากคราวนี้เมื่อเธอได้ยินว่าขวัญพิโรธถูกฆ่านางทาเซียก็รีบสนับสนุนทันทีหากคุณเปิดเผยรายละเอียดของนางทาเซียต่อสารวัตรดาวตกคุณจะทรยศต่อพันธมิตรของคุณถ้าไม่บอกว่าไม่มีความพักดีจะมีประโยชน์อะไรนักสืบสารวัตรแลมเบิร์ตไม่รู้ว่าจะตอบข้อเสนอประเภทนี้อย่างไรภายใต้การจ้องมองครึ่งยิ้มของลูกเหนือเริ่มไหลซึมจากหน้าผากของเขาในไม่ช้าลูกไม่ได้ทำให้แลมเบิร์ตต้องอับอายอีกต่อไปแล้วและตบไหล่เขาด้วยรอยยิ้มอย่าเขินอายฉันแค่ถามแบบสบายๆเท่านั้นนับจากนี้ไปเจ้าฟิวเรียสเอ็กซ์ชื่อนี้ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปพวกคุณทุกคนรวมอยู่ในกองกำลังพิเศษของสำนักกิจการลับเขตไห่เจียวแล็กมัมบ้าได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นกัปตันพิสโก้รับผิดชอบทีมชุดแรกและคุณรับผิดชอบทีมที่2ปราสาทแห่งนี้จะเป็นสำนักงานใหญ่ของทีมของคุณเชนลี่พิสโก้และแลมเบิร์ตมีความสุขมากและทักทายลูกด้วยกันขอบคุณสารวัตรสำหรับความรับผิดชอบอันหนักหน่วงของคุณงานหนักถูกมอบให้คุณแล้วและความรับผิดชอบของคุณก็หนักเช่นกันจากนี้ไปทำงานให้หนักเพื่อนักสืบแลมเบิร์ตคำถามตอนนี้ยังไม่จบฉันจะรอคำตอบของคุณเสมอแลมเบิร์ตตอบด้วยความตื่นตระหนกทันทีครับสารวัตรฉันจะคิดดูและคิดให้จบถือไปกันเถอะไปหานางทาเซียอย่าปล่อยให้แขกรนาเนื่องจากปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็นทรัพย์สินภายใต้ชื่อสำนักกิจการลับลูกจึงเข้าเฝ้าปรมาจารย์ทันทีนำโดยแลมเบิร์ตเขาเดินขึ้นบันไดเดินผ่านทางเดินและมาถึงร้านอาหารที่กว้างขวางคุณทาเซียและคนที่เธอพามาลุ้นเป็นโจรสลัดและไม่ควรโอ้อวดเกินไปเมื่อขึ้นบกพวกเขาทั้งหมดอาศัยอยู่ในพื้นที่แยกของปราสาทในเวลานี้โจรสลัดเหล่านี้กำลังรับประทานอาหารเย็นอยู่รอบๆโต๊ะหลายสิบโต๊ะลูกที่เดินเข้าไปในห้องก็จำนางทาเซียได้ทันทีเธอคือนาคร่างกายส่วนบนของผู้หญิงและร่างกายส่วนล่างของหมู่ดวงตาเรียวและเชิดขึ้นและแก้มด้านนอกปกคลุมไปด้วยเกล็ดขนาดใหญ่หูมีรูปร่างคล้ายครีบและมีเหงือกอยู่ด้านหลังติ่งหูนางสาวทาเซียสวมผ้าห่มสีน้ำตาลพันรอบร่างกายส่วนบนของเธอและมีมีดยาวปลายตรง6เล่มสอดเข้าที่เอวทั้ง2ข้างของเธอแม้ว่าจะมีเพียง2แขนที่ยื่นออกไปข้างนอกในฐานะราชินีแห่งชนเผ่านากาแต่แท้จริงแล้วนางทาเซียมีแขน6แขนในเวลานี้นางทาเซียบีบมวนไปรอบๆและนั่งหลังโต๊ะรับประทานอาหารกินอาหารบนจานของพวกเขากับผู้ชายที่เธอพามาโจรสลัดครึ่งหนึ่งคือนากาและอีกครึ่งหนึ่งเป็นมนุษย์แต่ส่วนใหญ่ดูไม่เหมือนมนุษย์หลังจากที่ลูกพาคนเข้ามาเหล่าโจรสลัดก็เหลือบมองเขาแล้วก้มหัวกินต่อไปพวกเขาทั้งหมดดุร้ายและหยิ่งผยองแม้จะเป็นการยั่วยุการหั่นเนื้อด้วยมีดและซ่อมก็อาจส่งเสียงร้องกรีดเมื่อถูกกับจานอาหารข้ามเชลลี่วางมือบนปืนแล้วปิดสอก็เห็นหัวพี่สาวคนโตจะโผล่ออกมากล้ามเนื้อทั้งตัวก็พองขึ้นพร้อมจะเปลื้องผ้าอย่างรุนแรงทุกเมื่อแลมเบิร์ตสังเกตเห็นบรรยากาศตึงเครียดจึงพูดทันทีนักสืบอุกาบาตนี่คือลูกขัดขวางการแนะนำของแลมเบิร์ตแน่นอนฉันรู้จักคุณนายทาเซียจากเกาะกั้งปลาแลมเบิร์ตเรายังไม่ได้ทานอาหารเย็นเลยให้คนของคุณเอาของมาให้พวกเรากินหน่อยสิครับสารวัตร
ขณะที่แลมเบิร์ตกำลังจัดคนของเขาเพื่อเตรียมอาหารเย็นลูกก็เดินไปที่โต๊ะฝั่งตรงข้ามของนางคาเซียแล้วจับจวนสลัดที่คอเสื้อแล้วยกเขาขึ้นไปที่นั่นเถอะครับให้เราทานอาหารหน่อยเลือดโทรไวทำให้ลูกมีพลังมหาศาลและจวนสลัดก็ถูกดึงออกไปโดยไม่มีการต่อต้านลูกนั่งลงเชลลี่และปิดสอโกตามหลังชุดสูทและบีบจวนสลัดทั้งสองออกไปโดยนั่งข้างลูกจากนั้นเชลลี่ก็บีบจวนสลัดอีกคนเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับเคลินาจวนสลัดทั้งสี่มองไปที่นางทาเซียและเมื่อพวกเขาเห็นการขยิบตาจากเธอพวกเขาก็หยิบจานลงจากตัวอย่างเงียบๆและย้ายไปที่อื่นคุณทาเซียให้ฉันแนะนำตัวเองก่อนลูกต้องไปที่ราชินีนาคที่อยู่ตรงหน้าเขาแล้วพูดว่าฉันเป็นผู้ตรวจสอบคนปัจจุบันของสำนักงานกิจการลับแหลมดาวตกยินดีที่ได้รู้จักที่นี่ดวงตาที่บางของคุณทาเซียกว้างขึ้นเล็กน้อยและรูม่านตาแนวตั้งที่มีลักษณะคล้ายงูนั้นเย็นชาอย่างเห็นได้ชัดตอนที่ฉันมาถึงที่นี่ครั้งแรกแลมเบิร์ตบอกฉันว่าคุณอยากพบปะฉันอย่างฉันมิดสิ่งนี้ทำให้ฉันประหลาดใจในฐานะของคุณควรคิดที่จะจับกุมฉันและแขวนฉันไว้บนตะแลงแกงลูกสัมผัสได้ถึงความไม่ไว้วางใจและความเกลียดชังที่นางคาเซียมีต่อเขากล่าวว่าจนสลัดแขวนคอเป็นความรับผิดชอบของกองทัพเรือจักรวรรดิและหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะเราเป็นตัวแทนจักรวรรดิและมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของจักรวรรดิเท่านั้นเรามีมาตรฐานในการวัดว่าใครหรืออะไรเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของจักรวรรดิในสายตาของฉันคุณเป็นชาวประมงดูเหมือนว่าเราเป็นสิ่งที่ไม่เด่นชัดในสายตาของคุณสารวัตรดาวตกในเวลานี้คนของแลมเบิร์ตนำอาหารเย็นมาหลังจากที่แลมเบิร์ตจัดจานอาหารค่ำให้ลูกทั้ง4คนเป็นการส่วนตัวเขาก็ขอให้จนสลัดหาที่นั่งให้ตัวเองโดยนั่งอยู่ข้างๆหน่วยสืบราชการรับลูกหยิบมีดและซ่อมขึ้นมาแล้วดูอาหารบนจานอาหารเย็นขนมปังปิ้งสเต็กปลาทอดเนื้อเนยและมันฝรั่งบดสีเหลืองกองหนึ่งแก้วโอ๊กที่เต็มไปด้วยฟองเบียร์มันไม่เด่นเลยฉันขับเรือที่พังไป 2-3 ลำบนเส้นทางและหลีกเลี่ยงกองทัพเรือและกองเรือการค้าขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างไกลและทำได้เพียงรังแกเรือพ่อค้าที่อยู่คนเดียวเท่านั้นคุณปฏิบัติตามไพเรทโค้ดมากขึ้นเพราะคุณกลัวที่จะรุกรานกองทัพเรือจักรวรรดิและปิดล้อมเกาะฟิตโบนของคุณและเมื่อมองดูเสื้อผ้าและวิธีการกินของคุณแล้วดูเหมือนว่าชีวิตของคุณจะไม่ดีเท่ากับชาวประมงในพื้นที่แหลมของเราคำพูดของลูกทำให้นางทาเซียมองดูจนสลัดที่อยู่รอบตัวเธอเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งและอาหารก็กินหมดชีวิตในทะเลนั้นยากลำบากและเสื้อผ้าก็เน่าเร็วเนื่องจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลเป็นเรื่องยากสำหรับจนสลัดที่จะจัดหาเสบียงหลายๆอย่างไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินและมักไม่สามารถกินอาหารสดได้เป็นเวลานานถ้ามองแค่เสื้อผ้าและการกินก็คล้ายกับกลุ่มขอทานจริงๆนางทาเซียไม่รู้สึกขุ่นเคืองกับการเสียดสีของลูกดูเหมือนเธอจะมีทัศนคติที่น่ารังเกียจแต่จริงๆแล้วเธอมีความคาดหวังสูงสำหรับการประชุมครั้งนี้ตามที่แลมเบิร์ตกล่าวไว้นักสืบของหน่วยสืบราชการลับนั้นแตกต่างจากเจ้าหน้าที่จักรวรรดิคนอื่นๆมากหากเกาะยูโบนอสามารถสร้างสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ของตนจะดีขึ้นมากอย่างแน่นอนลูกกล้าเย่อหยิ่งเพราะมั่นใจว่านางทาเซียจะไม่กล้าทำอะไรเพื่อตัวเองเขารู้สถานการณ์บนเกาะฟิตโบนและเขามีสิ่งที่พวกเขาต้องการอยู่ในมือดังนั้นเขาจึงสามารถวางมันไว้บนชั้นวางที่สูงขึ้นได้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะได้เปรียบในการเจรจาครั้งต่อไปสูตรจมูกฉันรู้ว่าวันนี้คุณใส่ชุดชั้นในอะไรคุณมาแกล้งทำเป็นหมาป่าหางใหญ่แบบไหนกับฉันที่นี่มันแค่แกล้งทำไม่ใช่เหรอในสาขานี้ทุกคนต้องเรียกฉันว่าพ่อลูกมองนางทาเซียอย่างดูถูกแม้ว่านางทาเซียจะยับยั้งแต่คำพูดของลูกทำให้จนสลัดในร้านอาหารทั้งหมดหยุดรับประทานอาหารดวงตาที่ดุร้ายและอาฆาตพุ่งไปที่ลูกทำให้ลูกรู้สึกเหมือนกำลังตกเป็นเป้าหมายของฉลามเชลลี่พิสโก้และคารีน่าต่างก็เฝ้าดูจนสลัดเหล่านี้อย่างระมัดระวังและพร้อมที่จะต่อสู้ในเวลานี้อดีตสมาชิกแก๊งแมดแอ็กซ์กลุ่มหนึ่งเข้ามาทีละคนจากนอกประตูพวกเขาทั้งหมดถูกจัดเตรียมโดยแลมเบิร์ตเพื่อเสริมกำลังนักสืบสักพักหนึ่งบรรยากาศในร้านอาหารก็เริ่มตึงเครียดมากขึ้นเพิ่งเข้ามาช่วยฝูงชนแต่พวกจนสลัดกลับคิดว่าเป็นกองทหารที่เป็นมิตรที่คอยเชียร์ท่าทีของพวกเขาและพวกเขาก็ยิ่งเย่อหยิ่งมากขึ้นไปอีกจนสลัด 2-3 คนที่นั่งอยู่กับนางทาเซียต้องการดุลุกเมื่อพวกเขาตกโต๊ะแต่ก่อนที่พวกเขาจะลุกขึ้นมามีคนตะโกนว่าปกป้องนักสืบ Furious Accents ดั้งเดิมทั้งหมดแสดงอาวุธของพวกเขาพร้อมกันและทั้งหมดมุ่งเป้าไปที่จนสลัดที่สับสนทั้งกลุ่มโบกอาวุธแล้วตะโกนว่านั่งลงซื่อสัตย์แล้วกินต่อจนสลัดตะโกนบอกอดีตแก๊ง Furious X ที่คุณเคยที่ชายฉันเองมันเคยเป็นแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้เราทุกคนเป็นตัวแทนของจักรวรรดิแล้วให้เกียรติต่อหน้าพวกเรานักสืบพวกจนสลัดยังโง่กว่าอีกพวกคุณไม่ใช่กลุ่ม Furious X หรือทำไมพวกเขาถึงมาเป็นตัวแทนของจักรวรรดิสายลับเบอร์นี้เกินคาดทั้งแก๊งล้วนเป็นสายลับของสำนักกิจการลับเหรอเสียงตะโกนในร้านอาหารรบกวนผู้คนด้านนอกไม่ว่าพวกเขาจะเป็นสมาชิกแก๊ง Furious X ดั้งเดิมหรือกองกำลังที่เป็นมิตรที่มาสนับสนุนพวกเขาพวกเขาล้วนถูกคัดเลือกให้เป็นสายลับของหน่วยข่าวกรองลับเขตไห่เจียวการเจรจาระหว่างนักสืบของคุณและจนสลัดแน่นอนว่าถึงเวลาที่จะแสดงความเป็นตัวตนของคุณมีทหารติดอาวุธจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาจากด้านนอกล้อมรอบกลุ่มจนสลัดที่ตื่นตระหนกเกล็ดบนแก้มของนางทาเซียหันออกไปด้านนอกดวงตาของเธอเบิกกว้างขึ้นและรูม่านตาแนวตั้งหดตัวลงเป็นรอยกรีดบางๆแลมเบิร์ตฉันต้องการคำอธิบายนี่เป็นกับดักสำหรับเราหรือเปล่าแลมเบิร์ตยืนขึ้นและทักทายนางทาเซียฉันขอโทษคุณนายเทเชียเมื่อสักครู่นี้สหายของฉันทุกคนใน Furious AF Party และฉันตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ที่จะยอมรับการรับสมัครอินสเปกเตอร์เมตอและเข้าร่วมสำนักงานกิจการลับเขตเคปดิสตริกต์ตอนนี้เราเป็นเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนคนที่2ของสำนักงานกิจการลับเขตไห่เจียวซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของกองกำลังพิเศษของสำนักงานกิจการลับเขตไห่เจียวในอนาคตที่นั่งตรงหน้าคุณคือสารวัตรอุกาบาตของเราและถัดจากคุณคือมิสแบล็กแมมบากัปตันหน่วยสืบราชการลับเคปและนี่คือมิสเตอร์ปิสอโกกัปตันหน่วยสืบราชการลับเคปเรนเจอร์ที่1ชั้นคือกัปตันหน่วยเรนเจอร์ที่2สำนักงานกิจการลับเขตไห่เจียวได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงสุดแก่คุณสำหรับการประชุมครั้งนี้
และคุณและคนของคุณประพฤติตนไม่เคารพอย่างที่สุดคุณนายทาเซียแก้ไขข้อผิดพลาดของคุณเดี๋ยวนี้ยังไม่สายเกินไปนางทาเซียไม่คาดคิดว่าสำนักงานใหญ่ของฟิวเรียสเอ็กซ์ปาร์ตี้จะกลายเป็นที่ซ่อนของสำนักกิจการลับแหลมในทันทีเมื่อเผชิญกับแรงกดดันจากสายลับของจักรวรรดิจำนวนมากนางทาเซียไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยืดตัวงูของเธอให้ตรงและคงคำนับให้ลุกเพื่อทักทายถึงสารวัตรดาวตกโปรดยกโทษให้ฉันและคนของฉันสำหรับความประมาทลินอเลอร์และความผิดของคุณขอพระเจ้าแห่งท้องทะเลอวยพรคุณนางทาเซียมองไปด้านข้างไปยังลูกน้องที่ติดตามเธอโจรสลัดทั้งหมดลุกขึ้นทันทีขจัดความเย่อหยิ่งของตนและทักทายลุกด้วยความเคารพนักสืบอุกาบาตขอพระเจ้าแห่งท้องทะเลอวยพรคุณขอพระเจ้าแห่งท้องทะเลอวยพรคุณลุกยิ้มและตะโกนบอกโจรสลัดเข้าใจผิดนิดหน่อยเพื่อนๆจากท้องทะเลทุกท่านกรุณานั่งลงด้วยพี่น้องจากหน่วยสืบราชการรับออกไปซะให้แขกได้กินข้าวต่อคุณตาเซียฉันมีเรื่องจะคุยด้วยครับสารวัตรสายลับที่รีบเข้ามาก็ออกไปทีละคนพวกโจรสลัดก็นั่งลงอย่างระมัดระวังลุกพูดกับนางทาเซียว่าสถานการณ์บนเกาะก้างปลาแย่มากหรือเปล่ามาดามทาเซียที่ยังคงตื่นตัวจ้องมองลุกแล้วถามว่าคุณรู้สถานการณ์บนเกาะก้างปลาไหมฉันรู้นิดหน่อยแต่ฉันก็เดาได้เหมือนกันลุกตัดเนื้อวัวชิ้นหนึ่งแล้วกินมันและพูดว่าความเร็วในการเปลี่ยนเรือเร็วเกินไปแล้วอีกไม่นานก็จะมีเรือที่ใช้กังหันไอ้น้ำบริสุทธิ์และตัวเรือก็จะใหญ่ขึ้นและวิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล่นได้ไม่ต้องพึ่งลมอีกต่อไปฉันได้ยินมาว่าหลายประเทศกำลังพัฒนาเรือรบที่มีตัวถังโลหะทั้งหมดแม้กระทั่งตอนนี้เรือหลายลำยังมีแผ่นเกราะโลหะอยู่ใต้แนวน้ำข้อได้เปรียบของนาคในมหาสมุทรกำลังหายไปอย่างรวดเร็วทิ้งที่อยู่ของคุณกำลังถูกกัดเซาะและธุรกิจในทะเลก็ไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนที่ลูกจะพูดจบโมเมนตัมของนางทาเซียก็ถูกระบายออกไปนาคเป็นชาวทะเลและมหาสมุทรก็เปรียบเสมือนทุ่งหญ้าเรือใบที่สร้างโดยสิ่งมีชีวิตบนบกตกเป็นเหยื่อของชนเผ่านาคมาเป็นเวลานานมากแล้วสมัยนั้นก็ไล่ตามเรือใบโดยอาศัยลมทะเลได้ง่ายพวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงการยิงปืนใหญ่และลูกดอกหน้าไม้ใต้น้ำและโจมตีก้นเรือที่เปราะบางได้ถ้าคนบนเรือไม่อยากให้เรือล่มก็ทำได้แค่ไว้อาลัยให้กับชนเผ่านาคเท่านั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชนเผ่านาคได้ควบคุมเส้นทางการบินและชีวิตของพวกเขาก็เจริญรุ่งเรืองมากแต่ในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาแผ่นดินใหญ่ได้เข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาวัฒนธรรมและการปฏิวัติอุตสาหกรรมปริมาณการค้าทางทะเลประจำปีทำลายสถิติประวัติศาสตร์ของปีที่แล้วอย่างต่อเนื่องความมั่งคั่งทำให้ประเทศในทวีปต่างๆตระหนักถึงความสำคัญของอำนาจทางทะเลการแข่งขันในมหาสมุทรมีความรุนแรงเป็นพิเศษในทศวรรษนี้การเปิดตัวเรือประเภทใหม่ทำให้เกิดการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่อีกระลอกหนึ่งชนเผ่านาคที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลถูกค้นพบในเวลานี้การไล่ล่าเรือที่ขับเคลื่อนด้วยกังหันไอ้น้ำไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแม้ว่าคุณจะตามทันคุณไม่สามารถเจาะลงไปที่ก้นเรือได้แต่คุณจะถูกน้ำพัดเข้าไปในใบพัดและหันเป็นชิ้นๆแม้ว่าชายผู้มีศิลปะชั้นสูงจะเจาะลึกลงไปที่ก้นเรืออย่างกล้าหาญแต่เขาก็ไร้พลังเมื่อเผชิญหน้าลำเรือโลหะในทางกลับกันสัตว์บกได้ขับเรือลำใหม่ลงสู่หน้าน้ำที่ชนเผ่านาคอาศัยอยู่พวกเขาใช้อวนจับปลาและปืนหน้าไม้จับนาคโดยพลการฆ่าหรือขายเกาะก้างปลาเป็นชุมชนที่นางทาเซียปกครองกลุ่มชาติพันธุ์นาคสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายทำให้ชีวิตของพวกเขายากขึ้นเรื่อยๆในอดีตมีเพียงความร่วมมือกับฟิวเรียสเอ็กซ์เท่านั้นที่พวกเขาสามารถรับเสบียงจากพื้นดินได้นางทาเซียจึงรีบนำคนมาอุดหนุนทันทีเมื่อได้ยินว่าต้นไม้ยักษ์ตายแล้วตอนนี้พรรคฟิวเรียสเอ็กซ์ปาร์ตี้ถูกผนวกโดยสำนักงานกิจการลับเขตไห่เจียวและการร่วมมือกับสำนักกิจการลับเป็นหนทางเดียวที่จะออกเกาะก้างปลาได้อย่างไรก็ตามนางทาเซียไม่คาดคิดว่าสารวัตรดาวตกจะเข้าใจสถานการณ์ของชนเผ่านากาได้ดีขนาดนี้นี่ทำให้เธอทำบัตรเจรจาหายนางทาเซียต้องก้มหน้าลงอีกครั้งเมื่อเผชิญหน้ากับลุกสารวัตรดาวตกที่รักเกาะก้างปลาไม่เพียงมีคนของฉันเท่านั้นแต่ยังมีคนสิ้นหวังอีกมากมายเราขาดยาอาหารไม้เครื่องเหล็กแม้แต่น้ำสะอาดทุกอย่างหายไปหากคุณสามารถจัดหาสิ่งเหล่านี้ให้กับเราเกาะฟิชโบนอจะกลายเป็นเพื่อนที่น่าเชื่อถือที่สุดของคุณในทะเลอย่างแน่นอนลุกพูดอย่างมีความหมายมากฉันสามารถจัดหาสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณได้และฉันก็ยังสามารถปล่อยให้ท่าเรือที่ฉันควบคุมนั้นมอบการรักษาความปลอดภัยในระดับหนึ่งให้กับคุณได้เช่นกันแต่ฉันคิดว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดนางสาวทาเซียถามว่าคุณคิดว่าเราต้องการอะไรมากที่สุดเรือและอัตลักษณ์นักสืบโปรดยกโทษให้ฉันที่ไม่เข้าใจความหมายอันลึกซึ้งของคุณลุกหยิบแก้วไวน์ขึ้นมาและจิบเอลแก้วใหญ่ก่อนจะหันสเต็กต่อไปเรือนั่นควรจะสมเหตุสมผลนะฉันรู้ว่าคุณมีเรือใบสีลำแต่พวกมันทั้งหมดเป็นเรือใบเก่าเมื่อหลายสิบปีก่อนล้าหลังเกินไปในไม่ช้าคุณจะพบว่าเรือปัจจุบันของคุณไม่สามารถตามเรือค้าขายที่ช้าที่สุดได้ตอนนี้ฉันมีเรือบรรทุกสินค้า4ลำทั้งขับเคลื่อนด้วยไอ้น้ำและใบเรือสีใหม่มากโครงสร้างเป็นการออกแบบกระแสหลักในช่วง10ปีที่ผ่านมาและไม่ยากที่จะเปลี่ยนพลังของกังหันไอ้น้ำทั้งหมดเพิ่มปืน10กระบอกและสามารถใช้เป็นเรือค้าขายติดอาวุธได้สนใจมีเมื่อได้ยินว่าลูกมีเรือขายนางทาเซียก็ตาเป็นประกายแน่นอนว่าเธอรู้ดีว่าเรือของเธอตามหลังอยู่และเธอก็ตามเรือใบเครื่องจักรไอ้น้ำไม่ทันเลยเนื่องจากมีเรือพาณิชย์แล่นในทะเลน้อยลงเรื่อยๆการทำธุรกิจในทะเลจึงยากขึ้นเรื่อยๆเธอยังต้องการซื้อเรือเครื่องจักรไอ้น้ำลำใหม่ด้วยแต่ก็ไม่มีทางตารางการต่อเรือของอู่ต่อเรือหลักๆเต็มมากและจะไม่รับคำสั่งซื้อจากแหล่งที่ไม่รู้จักแม้แต่ขวานพิโรธก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้สำนักความลับต้องการขายเรือใบเครื่องจักรไอ้น้ำสีลำต้องซื้อแล้วลูกมองไปที่นางทาเซียผู้กระตือรือร้นและถามด้วยรอยยิ้มขายให้คุณรู้วิธีใช้ล้อไอ้น้ำใหม่เรือพังจะซ่อมได้ไหมเมื่อมองดูใบหน้าของนางทาเซียด้วยเครื่องหมายคำถามลูกก็หัวเราะมากขึ้นอีกและรีบจิบไวน์แล้วตักอาหารในปากลงท้องอะแฮมอะแฮมกังหันไอ้น้ำและใบเรือเป็นระบบส่งกำลังของเรือที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าฉันจะขายเรือพ่อค้าแล่นไอ้น้ำสีลำนี้ให้คุณแต่คุณจะไม่สามารถเปิดท่าเรือได้แม้ว่าคุณจะสามารถแล่นออกจากท่าเรือได้แต่เกาะก้างปลาของคุณก็ไม่สามารถซ่อมแซมได้หากเรือแตกหากคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้มันเกี่ยวข้องกับตัวตนที่ฉันกล่าวถึงนางสาวทาเซียพูดอย่างจริงใจกรุณาแนะนำสารวัตรด้วยยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากและด้วยการปิดล้อมดินแดนกับคุณจึงตัดขาดจากยุคนี้อย่างร้ายแรงเกาะแห่งหนึ่งไม่สามารถจัดหาชิ้นส่วนบำรุงรักษาตามที่เรือกลไฟต้องการได้และคุณไม่สามารถหาแหล่งเชื้อเพลิงที่มั่นคงได้
ในอนาคตอันใกล้นี้จนสลัดแบบเก่าถ้าไม่ถูกกำจัดก็จะพินาศไปเองหากเกาะฟิตโบนต้องการมีชีวิตรอดมันก็ไม่สามารถอยู่รอดได้โดยการซื้อเสบียงบางอย่างจากฉันอยากมีชีวิตอยู่ต้องให้ทันเวลาจะทำยังไงให้ทันเวลาออกจากเกาะโดดเดี่ยวแล้วมาสู่ดินแดนเปิดทาเซียรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยทันทีไม่มันเป็นไปไม่ได้นากาเป็นของมหาสมุทรและฉันจะไม่มีวันยอมแพ้อาณาเขตของฉันลุกเข้าจานอาหารค่ำด้วยมีดเตือนทาเซียให้รักษาอารมณ์ของเขาเธอไม่มีการศึกษาและไม่เข้าใจคำอุปมาของฉันฉันเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคุณกับเกาะที่ห่างไกลไม่ใช่ขอให้คุณเลิกกระดุกปลาเกาะอพยพขึ้นบกคุณควรจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบนพื้นดินประมาณ20ปีที่แล้วเคปดิสตริกยังคงถือได้ว่าเป็นเขตเมืองที่สำคัญในเรดจิ้งเวฟซิตี้แต่เนื่องจากถูกแยกออกไปจึงได้เห็นการลดลงในลักษณะนี้เคปดิสตริกเป็นเกาะโดดเดี่ยวของเรดจิ้งเวฟซิตี้และสถานการณ์บนเกาะฟิตโบนก็เหมือนกับเคปดิสตริกและสถานการณ์ก็ร้ายแรงกว่าที่นี่ฉันมีแผนที่จะเปลี่ยนสภาพที่เป็นอยู่ของเคปดิสตริกและฟื้นฟูให้กลับมารุ่งเรืองและมั่งคั่งในอดีตคุณควรจะต้องการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเกาะฟิตโบนด้วยคุณสามารถพิจารณาและทิ้งตัวตนของคุณในฐานะจนสลัดและปล่อยให้เกาะฟิตโบนเชื่อมต่อกับเคปดิสตริกคุณเป็นเจ้าของที่ดินและสามารถตามทันการพัฒนาของยุคใหม่เราเป็นเจ้าของมหาสมุทรและมีเส้นทางที่ปลอดภัยและสะดวกสบายคำพูดของลุคมีเสน่ห์และโน้มน้าวใจนางทาเซียมากในฐานะจนสลัดพวกเขาสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในดินแดนและด้วยการพัฒนาของเรือทุกประเทศได้ยกระดับการต่อสู้กับโจรสลัดความเร็วในการอัปเดตของเรือที่อยู่ในมือของโจรสลัดนั้นช้าและมักได้ยินว่าโจรสลัดปล้นและถูกปล้นในทะเลมีคู่ต่อสู้น้อยลงเรื่อยๆและความตายของโจรสลัดแบบดั้งเดิมก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วในสารวัตรคุณพูดถูกเกาะฟิตโบนไม่มีความสามารถในการดูแลเรือกลไฟและไม่สามารถรับประกันเชื้อเพลิงได้เราจำเป็นต้องมีจุดจอดที่ปลอดภัยเพื่อเชื่อมต่อกับโลกที่เจริญแล้วแต่เรายังเป็นที่ต้องการของโจรสลัดแม้ว่าเราจะยินดีที่จะสละสถานะโจรสลัดของเรากฎของจักรวรรดิอาจจะไม่ปล่อยเราไปลุกพูดว่ากฎของจักรวรรดิกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าคุณ